Roman V1. เรื่องหมอหญิงข้ามภพบทที่1121ความจริงนั่นเป็นฉากแบบไหนชาย3คนถูกสะกดจุดฝังเข็มกำลังนั่งคดเคี้ยวอยู่บนพื้นเป็นผู้ชายรูปงามอย่างมากหนึ่งในผู้ชายที่สวมชุดสีน้ำเงินยิ่งหล่อเหลาอย่างที่สุดท่าทางภูมิฐานสง่างามเปล่งประกายไปด้วยความสูงสักพวกเขาแต่ละคนเพียงแค่สีหน้าขาวซีดซึ่งอาจเป็นเพราะเสียเลือดมากด้านข้างพวกเขายังมีศพอีกหลายศพบนศพไม่มีเลือดเนื้อแล้วเหลือเพียงโครงกระดูกเท่านั้นกระทั่งมีโครงกระดูกบางส่วนไม่ครบเหมือนโดนสุนัขทะเลมส่วนราชินีหันหลังให้นางนางมองไม่เห็นสีหน้าของราชินีสิ่งที่ทำให้นางตกตะลึงก็คือราชินีกำลังแทะกระดูกชิ้นโตเสียงกัดทะเลมดังชัดเจนไม่รู้ว่าเป็นเพราะกระดูกแข็งเกินไปหรือเปล่าราชินียกฝ่ามือฟาดจนกระดูกกลายเป็นผงจากนั้นก็เงยคอเอาใส่ปากตนเองตอนที่ราชินีเงยคอนางยังมองไม่เห็นใบหน้าราชินีเต็มไปด้วยเลือดสายตาโหดเหี้ยมรูปลักษณ์ของนางยิ่งดูดูร้ายใบหน้าด้านหนึ่งของนางงดงามไร้รอยตำหนิผิวเนียนนุ่มหน้าถนอมใบหน้าอีกด้านหนึ่งเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นหลุมและร่องลึกราวกับผีดูร้ายไปหนิงเอามือปิดปากตนเองไว้แน่นพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ส่งเสียงออกมาใบหน้าใบนี้ไม่ใช่ราชินีนั่นก็หมายความว่านางเป็นราชินีตัวปลอมงั้นราชินีตัวจริงล่ะอยู่ที่ไหนหัวอิงเชยคางชิงเฟิงขึ้นมาพร้อมเลียรอยเลือดตรงมุมปากคนที่เย่จิงหานสั่งสอนมาด้วยตนเองรสชาติน่าจะอร่อยกว่าพวกเขาถุยจะฆ่าก็ฆ่าอย่าพูดมากรอข้าดูดเลือดของพวกเจ้าจนหมดรูปลักษณ์ของข้าก็จะกลับมาเหมือนเดิมหัวอิงลูบใบหน้าของตนเองใบหน้าของนางถูกตัวนางเองทำลายแต่ตอนนี้นางอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหตุผลมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือเพราะนางเบื่อรูปลักษณ์นี้แล้วหลายปีมานี้นางอาศัยสถานะของราชินีเพื่อความสะดวกฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับตอนอยู่ในเผ่าหยกเมื่อ3ปีก่อนแม้แต่รูปร่างหน้าตาก็จะกลับมันเป็นเหมือนเดิมแล้วหากไม่ใช่เพราะดวงแข็งนางคงตายแล้วตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนไม่สามารถที่จะมีชีวิตมาถึงตอนนี้ได้คิดถึงรูปลักษณ์ของตนเองราชินีอารมณ์ดีขึ้นอย่างมากมือของนางวางบนปักวิญญาณแห่งสวรรค์ของชิงเฟิงพร้อมที่จะดูดเลือดของเขาให้แห้งอยู่ตลอดเวลาเซียวอยู่เซวินที่พิงผนังอยู่หัวเราะเย้ยพร้อมพูดขึ้นอย่างอ่อนแรงว่าต่อให้รูปลักษณ์ของเจ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนั่นก็ไม่ใช่รูปลักษณ์ของเจ้ายังคงเป็นรูปลักษณ์หัวหน้าเผ่าหยกคนก่อนตลอดชั่วชีวิตนี้เจ้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ว่าเจ้าเป็นเพียงเงาของหัวหน้าเผ่าหยกคนก่อนประโยคเดียวสะกิดความเจ็บปวดของหัวอิงนางสะบัดแขนเสื้อยาวรอยฝ่ามือสีสดทาบลงบนใบหน้าหล่อเหลาของเซียวอยู่เซวินพร้อมตะคอกพูดขึ้นว่างั้นข้าก็จะทำลายเผ่าหยกให้กู้ชูหนวนหัวหน้าเผ่าหยกคนปัจจุบันกลายเป็นเงาของข้าหากมีคนพูดถึงชื่อกู้ชูหนวน3คำนี้เซียวอยู่เซวินก็จะรู้สึกเจ็บปวดใจขึ้นมาเขาหัวเราะพร้อมพูดขึ้นอย่างประชดประชันว่าจุดประสงค์ของเจ้าจะไม่มีวันบรรลุผลอย่าว่าแต่เผ่าหยกมียอดฝีมือมากมายใหญ่ขี้เหร่ตายไปแล้วเจ้าทำได้เพียงฝันไปนางจะกลับมามีชีวิตและไม่นานก็จะกลับมามีชีวิตแล้วเซียวอยู่เซวินสะดุ้งตกใจนางรู้ว่าเย่จิงหานกำลังตามหาดวงจิตของใหญ่ขี้เหร่คำพูดประโยคสุดท้ายของเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรห้าเซียวอยู่เซวินเอ๋ยเซียวอยู่เซียนเจ้าช่างรักนางอย่างลึกซึ้งจริงๆตอนอยู่แคว้นเย่เจ้าชอบนางมาถึงแคว้นน้ำแข็งเจ้าก็ยังชอบนางไม่ว่ารูปลักษณ์ของนางจะเปลี่ยนแปลงไปลักษณะท่าทีเปลี่ยนไปเราก็ยังสามารถที่จะตกหลุมรักนางได้ในทันทีเซียวอยู่เซวินกำลังวิเคราะห์ความหมายคำพูดที่พูดออกมาอยู่ในใจหัวอิงเป็นคนบ้าคนหนึ่งความคิดของนางก็ต่างจากคนทั่วไปการทำยิ่งวิปลาสและโหดร้ายเรายังคงคิดว่าที่นางคล้ายคลึงกับกู้ชูหนวนเป็นเพราะดวงจิต3ดวงของกู้ชูหนวนสถิตอยู่ในตัวนางเซียวอยู่เซวินมองดูนางรอคอยคำพูดของนางต่อจากนี้ชิงเฟิงจิงเสวียก็มองดูนางไม่เข้าใจว่านางกำลังพูดอะไรอยู่อาจเป็นเพราะรู้ความคิดในใจของพวกเขาหัวอิงพูดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็หยุดหัวเราะจนตัวสั่นอย่างมีชัยชนะ
พวกเจ้าขอร้องข้าสิบางทีข้าอารมณ์ดีอาจบอกความจริงให้พวกเจ้ารู้ชิงเฟิงอยากก่นด่าเซียวอยู่เซวินกลับพูดขึ้นมาก่อนแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่สนใจแยแสต่อให้เจ้าพูดอย่างน้ำไหลไฟดับข้าก็ไม่เชื่อเจ้าสักคำยิ่งไม่อยากฟังเจ้าพูดจาไปเรื่อยๆอยู่ที่นี่ข้าช่างสงสารเจ้ายิ่งนักหัวหน้าเผ่าหยกคนก่อนตายแล้วหัวหน้าเผ่าหยกคนปัจจุบันก็ตายแล้วเผ่าหยกก็ไม่มีธิดาเทพมาบังเกิดใหม่เจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอะไรได้เป็นได้เพียงเงาของคนอื่นทุกชาติทุกภพมีชีวิตอยู่ภายใต้เงาของคนอื่นคนอื่นพูดถึงเจ้าล้วนไม่มีใครรู้ว่าเจ้าชื่อหัวอิงรู้แต่เพียงว่าเจ้าเป็นเงาของหัวหน้าเผ่าหยกคนก่อนเซียวอยู่เซวินชั่วชีวิตนี้ข้าเกลียดคนที่พูดว่าข้าเป็นเงาที่สุดแล้วเจ้าไม่ใช่เงาหรือหากยังกล้าพูดอีกข้าจะดูดเลือดของเจ้าให้หมดเสียตอนนี้ต่อให้ข้าไม่พูดเจ้ายังคิดจะปล่อยข้าไปหรือในเมื่อจะต้องตายก่อนตายทำไมไม่ระบายความในใจออกมาล่ะคลักหัวอิงบีบคอของเขารุนแรงจนเซียวอยู่เซวินหายใจไม่ออกใบหน้าแดงกำหายใจลำบากคุณชายเซียวคุณชายเซียวปล่อยเขาชิงเฟิงเจียงเสวียร้อนใจพวกเขาอยากช่วยเซียวอยู่เซวินแต่จนใจที่ร่างกายขยับไม่ได้ทำได้เพียงมองดูเซียวอยู่เซวินค่อยๆขาดลมหายใจภายใต้เงื้อมือของคนบ้าคนนั้นเซียวอยู่เซวินหายใจลำบากและก็สัมผัสได้ถึงความตายที่กำลังจะมาเยือนแต่เขายังคงเผยรอยยิ้มแย้มดวงตาหงคู่นั้นเต็มไปด้วยความเหยียดหยามปากพูดออกมาอย่างยากลำบากว่าเจ้าเป็นได้เพียงเงาตลอดไปหัวอิงอยากฆ่าเขาไม่รู้คิดอะไรได้ขึ้นมานางคลายมือออกเจ้าต้องการที่จะกระตุ้นให้ข้าฆ่าเจ้าแบบนี้เวลาข้าดูดเลือดของเจ้าก็จะไม่สดใหม่แล้วเจ้าไม่อยากรู้ความจริงหรือแต่ข้าจะบอกให้เจ้ารู้เจ้าคิดว่าดวงจิตวิญญาณของกู้ชูหนวนจะหาร่างสิงสถิตได้ง่ายๆหรือถุยไม่ใช่ต่อให้เผ่าหยกมีฝีมือแค่ไหนก็ไม่มีความสามารถที่จะให้คนธรรมดาคนหนึ่งรองรับจิตวิญญาณของพวกเขาได้ที่นางมหามู่หนวนได้เพราะมู่หนวนก็คือกู้ชูหนวนเดิมพวกนางก็คือคนเดียวกันคนเดียวกันรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันทวีปแตกต่างกันเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันจะเป็นคนเดียวกันได้อย่างไรอยากรู้ฮ่าฮ่าข้าไม่บอกเหตุผลให้พวกเจ้ารู้หรอกข้าจะบอกเจ้าเพียงว่ามู่หนวนก็คือกู้ชูหนวนขอเพียงมู่หนวนรวบรวมดวงจิตจนครบนางก็จะกลายเป็นกู้ชูหนวนและเมื่อ3ปีก่อนตอนที่กู้ชูหนวนสังเวยเลือดมีดวงจิตดวงหนึ่งบินหนีไปใช่ไหมดวงจิตดวงนั้นสถิตอยู่ในร่างกายมู่หนวนเท่ากับในร่างกายมู่หนวนมีดวงจิตทั้งหมด4ดวงไม่นานนางก็จะสามารถรวบรวมได้5ดวงดวงที่6อยู่ในมือของข้าหากไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าดวงจิตดวงสุดท้ายอยู่ที่ไหนข้าจะให้นางมีชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้หรือใช่ข้าจะบอกความลับพวกเจ้าอีกอย่างหนึ่งพวกเจ้ารู้ไหมว่าทำไมข้าถึงชอบรวบรวมอย่างบำรุงหญินสูบเลือดคนหนุ่มที่มีวิทยายุทธ์สูงส่งไหมสูบเลือดและพลังของพวกเขาจนหมดข้าไม่เพียงสามารถฟื้นคืนรูปลักษณ์วิทยายุทธ์ก็สามารถเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพียงข้าสูบเลือดพวกเจ้ายังมีฝูกวงเลวิ่งสร้างกวนหมิงหลังข้าก็จะสามารถไปถึงขึ้น7รอเมื่อข้าสูบวิทยายุทธ์ของเย่จิงหานกับเวินเซาหยีข้าก็จะสามารถไปถึงขั้นกลางระดับ7ขอเพียงรวบรวมดวงจิตกู้ชูหนวนครบแล้วข้าค่อยสูบนางข้าก็จะสามารถไปถึงระดับคน55ขั้นสูงสุดระดับ7ก็ไร้คู่ต่อสู้แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงระดับคนบทที่1121ถึง1122บทที่1123ไปหนิงตายได้ยินพวกเราคุยกันตื่นเต้นไหมหัวอิงถามขึ้นมาไปหนิงอดกลั้นความหวาดกลัวไว้พร้อมถามขึ้นว่าเจ้าเป็นใครทำไมต้องปลอมตัวเป็นราชินีราชินีตัวจริงอยู่ที่ไหนข้าบอกเจ้าแล้วเจ้าจะสามารถมีชีวิตออกไปเปิดโปงความจริงไหมได้ยินแบบนี้ไปหนิงใช้แรงทั้งหมดที่มีฟาดตบไปที่หัวอิงหัวอิงก็ไม่ขยับปล่อยให้นางฟาดตบบนร่างกายของตนเองวิทยายุทธ์ของไปหนิงไม่เลวพลังสูงถึงขั้นสูงสุดระดับ4แต่นางใช้พลังทั้งหมดที่มีหัวอิงกลับไม่สะทกสะท้านนางยังคงยืนอยู่ตรงหน้านางพร้อมหัวเราะอยู่อย่างอมหิตสีหน้าไปหนิงเปลี่ยนไปแล้วก็ก้าวเท้าวิ่งหนีเพิ่งวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวก็ถูกพลังอันแข็งแกร่งดึงดูดกลับมาล้มลงแทบเท้าหัวอิงเสียงดังตูมข้าให้เจ้าวิ่งแล้วหรือเจ้าคิดจะทำอะไรทำอะไรก็ต้องคิดที่จะไปถึงระดับ7โดยเร็วสิเดิมข้าไม่คิดที่จะกินเจ้าเร็วขนาดนี้แต่เจ้ามาหาถึงที่เอง
ในเมื่อจะออกมาหาถึงที่แล้วข้าจะทำลายความตั้งใจของเจ้าได้อย่างไรมองดูหัวอิงยิ่งเข้ามาใกล้ป่ายหนิงอยากหนีออกไปบอกความจริงให้กับทุกคนรับรู้แต่ไม่ว่านางจะดิ้นรนยังไงร่างกายของนางก็ไม่สามารถที่จะดิ้นขยับได้เลยทำได้เพียงมองดูใบหน้าอัปลักษณ์ของผู้หญิงคนนั้นเข้ามาใกล้ชิดนางต่อหน้าต่อตาเจ้าปลอมตัวเป็นราชินีคนทั้งแคว้นน้ำแข็งไม่มีทางปล่อยเจ้าไปแน่รอข้าไปถึงระดับ7ต่อให้คนทั้งแคว้นน้ำแข็งรวมตัวกันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าข้าจะต้องกลัวอะไรเจ้าอย่าคิดว่าจะประสบความสำเร็จคิดถึงคนที่ถูกนางทรมานจนตายทั้งเป็นพวกนั้นแล้วก็คิดถึงตนเองเผชิญหน้ากับคนที่มีพลังขั้นสูงสุดระดับ6ซึ่งเทียบกันไม่ได้เลยไปหนิงคิดอยากที่จะระเบิดร่างกายตนเองไม่ให้ผู้หญิงบ้าคนนั้นได้สูบพลังของตนเองไปซีดไม่รอให้นางได้ทันระเบิดร่างกายตนเองก็ถูกหัวอิงดูดดึงมาตรงหน้าแล้วพร้อมสูบพลังของนางไปอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเลือดในร่างกายจะบอกว่าไปหนิงไม่กลัวถือว่าไม่ปกตินางไม่กลัวตายแต่นางไม่อยากให้นางสมปรารถนาและก็ไม่พอใจที่คนทั้งโลกล้วนถูกนางหลอกลวงชิงเฟิงตะโกนพูดขึ้นว่าคนบ้าเจ้ารีบปล่อยนางคุณชายเซียวเจ้ามีวิธีช่วยนางได้ไหมเซียวอยู่เซวีนสายหัวถึงการกระทำของผู้หญิงคนนี้จะวิปลาสแต่ไม่ได้หมายความว่านางโง่นางรู้ความลับของหัวอิงยังมีวิทยายุทธ์สูงหัวอิงจะปล่อยนางไปได้ยังไงหากเขาเดาไม่ผิดเป้าหมายของหัวอิงไม่เพียงต้องการสูบพลังพวกเขาจนหมดยังรวมถึงพวกผู้อาวุโสของทุกตระกูลใหญ่ตลอดจนคนมีวิทยายุทธ์สูงในใต้ล่าขอเพียงนางสามารถใช้ประโยชน์นางล้วนไม่ปล่อยไปแน่พลังชั่วร้ายของนางไม่เหมือนเคล็ดวิชากลืนพลังของยายขี้เหร่เคล็ดวิชากลืนพลังของยายขี้เหร่คือสามารถดูดพลังของอีกฝ่ายมาครอบครองใช้ได้เลยส่วนนางต้องสูบเลือดและพลังทั้งหมดของคนอื่นยังต้องใช้วิชารวบรวมอย่างบำรุงหยินค่อยสามารถรวบรวมเป็นพลังสุดท้ายถึงจะสามารถนำไปใช้ได้ลำดับขั้นตอนเพิ่มขึ้นก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานและแต่ละครั้งนางไม่สามารถสูบเยอะจนเกินไปหากสูบมากเกินไปไม่เพียงไร้ประโยชน์ยังส่งผลร้ายพลังชั่วร้ายของนางเทียบกับเคล็ดวิชากลืนพลังของยายขี้เหร่ไม่ได้อากความอธรรมจะมีวาระแห่งความพินาศราชินีไม่ปล่อยเจ้าไปแน่ทุกคนในแคว้นน้ำแข็งก็จะไม่มีทางปล่อยเจ้าไปหัวอิงเพลิดเพลินกับการชมใบหน้าที่สวยงามดั่งดอกไม้เหี่ยวแห้งไปทีละนิ้วเลือดในกายก็ค่อยๆสูญเสียไปนางพูดขึ้นมาอย่างเกียจคร้านว่าเจ้าควรพูดว่ามีใครในใต้ล่าที่ไม่อยากฆ่าข้าพัฟกระดูกทั้งร่างกายของไปหนิงแตกสลายเสียงกรีดร้องดังกึกก้องนางมองดูเลือดของตนเองถูกสูบจนหมดอย่างหมดแรงสุดท้ายเจ็บปวดจนตายหัวอิงหยุดแล้วใช้เท้าแตะกระดูกของนางลอยออกไปขั้นสูงสุดระดับ4ข้ารู้สึกว่ากำลังภายในของข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากจบตอนที่1123บทที่1124เขาหน้าขยะแขยงหัวอิงมายังตรงหน้าชิงเฟิงเจียงเสวียเผยแรงอาฆาตอย่างไม่ปกปิดชิงเฟิงเจียงเสวียกระวนกระวายขึ้นมาหากนางตัดแขนขาของพวกเขาจริงๆพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้ต่อมาก็ถึงคิวพวกเจ้าแล้วเซียวอยู่เซวีนก็หัวเราะเย้ยขึ้นมาอีกราวกับกำลังพูดบ่นพึมพำกับตนเองว่าไม่รู้เลยจริงๆว่าควรพูดชมว่าเจ้าฉลาดหรือควรพูดว่าเจ้าโง่เจ้าตัดแขนขาของพวกเขาแล้วพวกเขาจะเหลือเลือดมากน้อยเท่าไหร่ขั้นสูงสุดระดับ42คนสูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์เสียแล้ว55ข้ารู้สึกเสียดายแทนเจ้าสายตาหัวอิงกวาดมองดูชิงเฟิงกับเจียงเสวียไปมานางหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่าเซียวอยู่เซวีนเจ้าใช้วิธียั่วยุข้านั้นไม่ได้ผลก็แล้วแต่เจ้าอร่อยหรือไม่เกี่ยวอะไรกับข้าพวกเซียวอยู่เซวีนต่างกำลังพนันกับท่าทีของนางหากนางมุ่งมั่นที่จะตัดแขนขาชิงเฟิงเจียงเสวียก็ไม่มีใครสามารถห้ามได้โชคดีที่พวกเขาพนันชนะแล้วเพราะหัวอิงพูดขึ้นมาอย่างเชื่องช้าว่าเซียวอยู่เซวินถึงข้าจะเกลียดชังกับการที่เจ้าใช้วิธียั่วยุกับข้าแต่วิธียั่วยุของเจ้าสำหรับข้าใช้ได้ผลอย่างมากสองคนนี้ข้าจะเก็บไว้ก่อนชิงเฟิงเจียงเสวียค่อยโล่งอกอดทนอีกหน่อยบางทีนายท่านของพวกเขาก็จะมาช่วยพวกเขาแล้วข้าเก็บพวกเขาไว้แต่เจ้ารูปงามขนาดนี้เกรงว่าจะหาได้ยากในโลกข้าจะไม่ลองชิมสักนิดได้อย่างไรเท
ทียบกับเวินเซาหยีกับเย่จิงหานข้าสู้ได้ที่ไหนหากข้าเป็นเจ้าข้าจะแทลมพวกเขาสองคนก่อนเจ้าคิดว่ากระดูกพวกเขาสองคนไม่น่าแทลมดังนั้นเจ้าจึงให้ข้าไปแทลมพวกเขาใช่ไหมเซียวอยู่เซวินยิ้มหัวเราะไม่พูดไม่จาพวกเขาสองคนน่าทึ่งจริงๆเวินเซาหยีข้าพอใจมากส่วนเย่จิงหานข้าขยะแขยงมากทั้งร่างกายเขามีเพียงวิทยายุทธ์กับเลือดที่ตรงเงื่อนไขของข้าไม่ใครมีใครพูดว่าเย่จิงหานหน้าขยะแขยงคนที่เคยเห็นเย่จิงหานก็ไม่มีใครพูดว่าเขารูปลักษณ์แย่หัวอิงน่าจะชื่นชมเย่จิงหานใช้เย่จิงหานมารวบรวมอย่างบำรุงหยินจะต้องได้ผลอย่างดีมากทำไมหัวอิงถึงไม่ชอบเย่จิงหานเลยในนี้มีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่ามีเพียงชิงเฟิงที่ง้มองดูห่วงพร้อมเถียงขึ้นว่านายท่านของข้าดีทุกอย่างหน้าขยะแขยงตรงไหนข้าบอกว่าหน้าขยะแขยงก็คือหน้าขยะแขยงมีไม่พอใจไม่พอใจแน่นอนเจ้าไม่ใช่คนสำคัญของนายท่านเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาว่านายท่านหน้าขยะแขยงข้าไม่ใช่คนสำคัญของเขาฮ่าฮ่าข้าไม่ใช่คนสำคัญของเขาข้าไม่ใช่คนสำคัญของเขาจริงข้าเป็นเพียงคนที่ต้องการสูบเลือดกับวิทยายุทธ์ของเขาเท่านั้นคำพูดของหัวอิงทำให้รู้สึกแปลกนางบ้าบ้าบอบอไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรอยู่เซียวอยู่เซวินเจ้ารอปรนิบัติพร้อมเลยว่าอิงพรุ่งนี้ละกันห้าห้าหัวอิงจากไปพร้อมเสียงหัวเราะดังลั่นเหลือเพียงพวกเซียวอยู่เซวินทั้งดีใจทั้งเป็นกังวลเป็นกังวลเพราะเย่จิงหานก็ตกอยู่ในมือหัวอิงดีใจที่กู้ชูหนวนยังมีชีวิตอยู่เจียงเสวียพูดขึ้นว่าคุณชายเซียวเจ้าคิดว่าคำพูดของนางเป็นความจริงไหมพระชายาคือมู่หนวนจริงหรือไม่รู้ออดิโอโรแมนหากนางคือมู่หนวนเขายังมีโอกาสแต่งงานกับนางหากนางคือกู้ชูหนวนงั้นเขาก็จะไม่มีโอกาสเลยความแค้นความคับข้องใจที่ผ่านมาเขาตัดไม่ขาดเหตุผลยังคงวุ่นวายภายในหอกระบี่กู้ชูหนวนทุบกระดูกหัวเข่าเย่าจิงหานเจ็บปวดจนเย่จิงหานเหงื่อแตกปลายเล็มทิ่มแทงลงไปในผ้าปูรุนแรงจนปลายเล็บเย่จิงหานหักกระทั่งมีเลือดไหลไม่น้อยเย่จิงหานกัดฟันแน่นต่อให้เจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่กล้าส่งเสียงร้องออกมาจบตอนที่1124บทที่1125ถึง1126วางแผนในขณะที่กู้ชูหนวนทำการรักษาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสารเขาจะต้องเข้มแข็งขนาดไหนถึงสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดจากการถูกทุบกระดูกอย่างไม่ร้องออกมาสักคำนางพยายามที่จะมองข้ามความเจ็บปวดของเย่จิงหานแล้วเพิ่มความเร็วยังไงก็จะต้องเจ็บปวดสักครั้งค่อยๆทำเขาก็จะต้องยิ่งทรมานนานรุนแรงหน่อยให้เขาเจ็บปวดภายในครั้งเดียวคลักเหมือนกระดูกหักอีกชิ้นเย่จิงหานก็อดทนไม่ไหวอีกเป็นลมสลบไปเขาเจ็บปวดจนสลบไปหลายครั้งแล้วก็เจ็บปวดจนตื่นขึ้นมาหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าตายไปเสียยังจะดีกว่าเย่เฟิงถูกหักกระดูกครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่เด็กเขายังสามารถผ่านมาได้แล้วเขาจะผ่านไปไม่ได้ได้อย่างไรมีเพียงตนเองเคยผ่านความเจ็บปวดจากกระดูกหักถึงรู้ว่าเย่เฟิงต้องเคยทนทุกข์ทรมานขนาดไหนอดทนหน่อยใกล้จะเสร็จแล้วอาจเป็นเพราะสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเขาที่รุนแรงขึ้นกู้ชูหนวนหยิบเอายาที่เตรียมไว้ก่อนแล้วทางบนกระดูกของเขาที่หักอืมเย่จิงหานไม่รู้ว่านั่นคือยาอะไรรู้สึกแค่ว่าเขาเจ็บยิ่งกว่ากระดูกหักเป็นพันเท่าแทบอยากที่จะชนกำแพงตายเสียทีเดียวหากเจ้าอยากที่จะได้เจอกับภรรยาของเจ้าอีกครั้งก็จะต้องอดทนต่อไปยานี้ถึงแม้จะเจ็บปวดแต่สามารถต่อกระดูกที่หักของเจ้ากลับเข้าไปใหม่ได้ในเวลาอันสั้นอาหนวนอาหนวนเขาจะต้องอดทนต่อไปเขาจะต้องทำให้อาหนวนฟื้นคืนชีพเขาลืมตาที่พร่ามัวมองเห็นมู่หนวนตั้งอกตั้งใจรักษาเขาในตาคมกริบนั่นสะท้อนมองดูกระดูกหัวเขาเปื้อนเลือดของเขาภายในตาคู่นั้นเขามองเห็นความตั้งใจมองเห็นความเป็นห่วงมองเห็นความมุ่งมั่นเหมือนภรรยาของเขาอย่างมากเย่จิงหานอยากช่วยเช็ดเหงื่อบนหน้าผากของนางอยากบอกนางว่าเขาไม่กลัวเจ็บกลัวเพียงว่าจะไม่สามารถกลับมาเดินได้กลัวว่าจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพให้กับอาหนวนแต่เขาถูกล่ามมือเท้าไว้ทั้งร่างกายอ่อนแรงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะบอกกับนางเอาล่ะที่เหลือก็ต้องพึ่งพาตัวเจ้าเองแล้วกู้ชูหนวนถอนหายใจออกมายาวๆล้างมือทั้งคู่ให้สะอาดแล้วก็ช่วยดึงผ้าห่มมาคลุมให้กับเขาเย่จิงหานถามขึ้นอย่างอ่อนแรงว่ามีกี่ส่วน9ส่วน
เย่จิงหานโล่งอก9ส่วนงั้นขาของเขาอาจจะสามารถฟื้นตัวกลับมาเดินได้คิดไม่ถึงว่าคำพูดต่อมาของกู้ชูหนวนแทบจะทำให้เขาสลบไปอีกครั้ง9ส่วนไม่มีความหวังไม่มีความหวัง9ส่วนงั้นก็แสดงว่ามีความหวังเพียง1ส่วนร้อนใจทำไมก็ยังมีความหวัง1ส่วนไม่ใช่หรือดีกว่าพิการไปทั้งชีวิตไหมล่ะเจ้าเหนื่อยมากแล้วนอนพักผ่อนก่อนนอนหลับไปก็จะไม่เจ็บปวดขนาดนั้นแล้วกู้ชูหนวนสะบัดแขนเสื้อไม่รู้ว่าทำอะไรลงไปดวงตาเย่จิงหานหนักอึ้งค่อยๆพลอยหลับไปไม่นานเสี่ยวจิ๋วเอ๋อก็ปืนกำลังเข้ามาส่งเสียงซีดพร้อมเลื้อยเข้ามากู้ชูหนวนหิ้วมันขึ้นมาทำไมถึงนานขนาดนั้นสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างซีตระกูลไผ่หลี่เป็นตระกูลใหญ่สถานการณ์ซับซ้อนพระราชวังก็เป็นสถานที่ที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาที่สุดในโลกสถานการณ์จึงยิ่งซับซ้อนพูดภาษาคนนายหญิงเสี่ยวจิ๋วเอ้อเป็นงูพูดภาษางูซีซีดปังกู้ชูหนวนเขกหัวมันหนึ่งทีพร้อมทำท่าเหมือนจะเผาย่างมันเสียเสี่ยวจิ๋วเอ้อร้องขอซีซีดอย่านายหญิงเสี่ยวจิ๋วเอ๋อกลัวร้อนไวๆก็ได้ข้อมูลตระกูลไผ่หลี่ล้วนอยู่ในนี้แล้วเสี่ยวจิ๋วเอ๋อคายเศษผ้าออกมาจากปากกู้ชูหนวนเปิดดูข้างในเป็นแผนผังตระกูลไผ่หลี่แผนที่การกระจายฐานที่มั่นในที่ต่างๆตลอดจนตระกูลไผ่หลี่มียอดฝีมืออะไรบ้างประจำการอยู่ที่ไหนชำนาญอะไรสามารถพูดได้ว่าทุกการเชื่อมต่อของตระกูลไผ่หลี่ถูกบันทึกไว้โดยละเอียดเอาข้อมูลพวกนี้มาได้เห็นได้ชัดว่าเสี่ยวจิ๋วเอ๋อจะต้องลงทุนลงแรงอย่างมากขั้นตอนระดับ6คน1ระดับ5 7คนระดับ4เกือบ100คนมีกำลังที่แข็งแกร่งอย่างมากจบตอนที่1125ถึง1126บทที่1127เข้าใกล้นายหญิงจะฆ่าไหมเสี่ยวจิ๋วเอ๋อคลอเคลียอยู่ตรงขากู้ชูหนวนพร้อมเงยหน้าถามกู้ชูหนวนพูดขึ้นมาอย่างหงุดหงิดว่ารอดูสถานการณ์ไปก่อนค่อยว่ากันอีกทีหากสามารถถอนวิชาพิษกู่ให้กับฝูกวงเลวิ่งฟื้นคืนวิทยายุทธ์ของพวกเขาก็จะได้เป็นทหารองครักษ์ของนาง1ปีเมื่อถึงเวลาโจมตีตระกูลไผ่หลี่นางก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นแต่เสด็จอาไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนางจะฆ่าได้อย่างไรแย่ชะมัดใครช่างโหดเหี้ยมเอาแม่นอนกู่ไปเลี้ยงในร่างกายเสด็จอามีวิธีอื่นที่สามารถฆ่าแม่นอนกู่แล้วก็สามารถรักษาชีวิตไว้ได้ของเสด็จอาไว้ได้จะเอาปลาและอุ้งตีนหนีพร้อมกันไม่ได้นายหญิงนี่เป็นแผนผังของพระราชวังให้ท่านเก็บไว้ด้วยเสี่ยวจิ๋วเอ๋อคายแผนผังออกมาอีกหนึ่งอันแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงต่ำว่านายหญิงที่ท่านให้ข้าไปสืบราชินีจากที่ข้าสืบไปสืบมาก็สืบไม่ได้ความอะไรสืบรู้เพียงว่าช่วงหลายปีมานี้ราชินีกลายเป็นคนที่ยิ่งอยู่ก็ยิ่งอมหิตและก็ชอบดูดเลือดคนช่วงหลายปีมานี้ใช่เมื่อ3ปีก่อนถึงแม้ราชินีจะโหดเหี้ยมแต่ก็ไม่ถึงขีดสุดขนาดนั้นตอนนี้ทุกคนในแคว้นน้ำแข็งต่างหวั่นหวั่นผู้คนต่างอดครวญขุนนางจงรักภักดีของแคว้นน้ำแข็งมากมายที่พูดถึงเรื่องนี้ล้วนถูกราชินีฆ่าตายหมดนอกจากเสด็จอากับขุนนางไม่กี่คนแล้วยังมีใครกล้าพูดในที่ว่าราชการราชินีไม่สนใจงานราชการบวกกับแคว้นน้ำแข็งมีภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีประชาชนมากมายหิวโหยจนตายคิดถึงสถานการณ์ของแคว้นน้ำแข็งเสี่ยวจิ๋วเอ๋อก็โกรธโมโหขึ้นมาคนพวกนั้นเพื่ออิ่มท้องจึงไปจับงูมากินเพื่อนงูของมันมากมายล้วนถูกกินน่าโกรธโมโหยิ่งนักแผนที่นี้ข้าจะเก็บไว้ค่อยๆวิเคราะห์ดูใช่เจ้าเสือน้อยล่ะทำไมถึงไม่เห็นมันเลยมันรอเห็นสมบัติของพระราชวังจึงไม่รู้ว่าแอบขโมยขนไปถึงไหนแล้วกู้ชูหนวนกระตุกมุมปากเจ้าลูกเสือที่ไว้ใจไม่ได้ตัวนี้มันเป็นเสือไม่ใช่มังกรทำไมถึงโลมากในทรัพย์สินขนาดนี้มันสักขนทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนั้นไปทำอะไรกู้ชูหนวนหยิบกระดาษผู้กันขึ้นมาแล้วก็วาดรูปภาพหลายใบภาพแต่ละใบล้วนขีดเขียนสุดท้ายยื่นให้กับเสี่ยวจิ๋วเอ๋อไปทำตามภาพในกระดาษนี้ค่อยๆกำจัดกำลังอำนาจของตระกูลไผ่หลี่ก่อนจากนั้นค่อยทำลายหน่วยหลักของพวกเขารับทราบนี้เป็นสิ่งที่ข้าชำนาญข้ารับประกันว่าจะไม่ปล่อยปลาให้หลุดไปสักตัวนายหญิงรอฟังข่าวดีของข้าได้เลยจำไว้อย่าทำให้เรื่องเพ่งพลายออกไปในเวลานั้นฐานทั้งหมดจะลงมืออย่างพร้อมเพรียงกัน
ขอรับยังมีอันนี้ปล่อยข่าวลือออกไปมีคนรู้ยิ่งเยอะยิ่งดีข้าจะทำให้ตระกูลไผ่หลี่ไร้ที่พึ่งพิงได้เลยเสี่ยวจิวเลื้อยออกไปได้สักพักแล้วก็เลื้อยกลับมานายหญิงขาของเย่จิงหานสามารถรักษาได้ไหมทำไมเจ้าจะต้องเป็นห่วงเขาเขามีฐานะมีกำลังอำนาจมีหมู่ย่างเยอะข้าไม่อยากสูญเสียผู้อุปถัมภ์คนนี้ไปดูความโชคดีของตัวเขาเองนางหญิงใจดีขนาดนั้นจะต้องตั้งใจรักษาให้เขาหายได้ใช่ไหมเจ้าอยากพูดอะไรเย่จิงหานมีพลังขั้นสูงสุดระดับ6เรามีเย่จิงหานคอยช่วยสามารถลดแรงกำลังได้เยอะนางจะไม่รู้หรือว่าหากมีเย่จิงหานคอยช่วยจะสามารถได้ผล2เท่าโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวตระกูลใหญ่ทั้ง3ต้องการให้เขาช่วยยับยั้งแต่กุญแจยังตามหาไม่เจอนางปวดหัวกุญแจล่ะหาเจอหรือยังนายหญิงข้าเพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่าข้าจะยังมีงานอีกเยอะข้าไปก่อนนะมองดูเสี่ยวจิ่วเลื้อยจากไปกู้ชูหนวนตกอยู่ในภวังค์ครุ่นคิดกุญแจอยู่บนตังราชินีแน่ด้วยสถานะของนางไม่สามารถที่จะได้เข้าใกล้ราชินีให้เย่จิงหานไปเอาใจราชินีใกล้ชิดราชินีก็เป็นไปไม่ได้ให้ใครไปใกล้ชิดราชินีดีล่ะฝูกวงเลว่ออิงจบตอนที่1127ตอนที่1128ทำไมจะไม่ช่วยกู้ชูหนวนกำลังคิดที่จะเรียกเสี่ยวจิ่วกลับมาเสี่ยวจิ่วกลับปรากฏตรงหน้ากู้ชูหนวนจนนางตกใจแทบตายใช่แล้วนายหญิงลืมบอกท่านไปเรื่องหนึ่งคืนนี้ราชินีให้สร้างกวนหมิงหลางกับฝูกวงปรนิบัติจากนั้นดูเหมือนจะร่วมรักกับชายรูปงามอีก2คนถึงในชายรูปงาม2คนนั้นคนหนึ่งคือเลว่ออิงอีกคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเราจะไปช่วยไหมบอกว่าร่วมรักหลังจากร่วมรักเสร็จแล้วก็จะดูดเลือดของพวกเขาจนหมดงั้นฝูกวงกับเลว่ออิงก็ต้องตายนะสิช่วยทำไมจะไม่ช่วยกู้ชูหนวนกระซิบพูดข้างหูเสี่ยวจิ่วจากนั้นก็มองดูใบหน้าเย่จิงหานที่หลับอยู่ในใจรู้สึกหนักอึ้งค่ำคืนภายในตำหนักเฉิงลู่สร้างกวนหมิงหลางกับฝูกวงนอนเรียงอยู่บนเตียงไม้จันทร์6ฟุตพวกเขาต่างถูกสะกดจุดไว้ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวบนกายสวมชุดบางเบาราชินีมาถึงมองดูพวกเขาจากที่สูงมุมปากเผยรอยยิ้มชั่วร้ายสร้างกวนหมิงหลางกับฝูกวงต่างรู้สึกร้อนเผาไปทั้งใบหน้าแทบอยากที่จะมุดรูหนีไปพวกเขาสองคนคนหนึ่งสง่างามองอาจกล้าหาญถึงจะดูค่อนข้างเย็นชาแต่ก็ดูดีอย่างเป็นพิเศษอีกคนหนึ่งใบหน้างดงามดั่งเด็กน้อยสุดจะพรรณนาผิวพรรณขาวเนียนมีน้ำมีนวลหากบีบคงจะมีน้ำแตกออกมาหัวอิงคว้าเสื้อผ้าบางเบาของฝูกวงขึ้นมาพร้อมยิ้มพูดว่าพวกเจ้าสองคนรูปงามอย่างมากฝูกวงจ้องมองดูอย่างโกรธจัดพร้อมพูดขึ้นว่ารอนายหญิงของข้ากลับมานางไม่ปล่อยเจ้าแน่นายหญิงของเจ้าห้าห้าหักนายหญิงของเจ้าสามารถช่วยเจ้าได้เจ้ายังจะต้องนอนอยู่ที่นี่รอข้าร่วมรักหรือทำความชั่วจนถึงที่สุดเวรกรรมจะตามสนองเจ้าไม่ได้ตายดีแน่พัฟหัวอิงฟาดตบเขาหนึ่งทีลายนิ้วมือห้านิ้วโดดเด่นอยู่บนใบหน้างดงามของเขาเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าวันนั้นเจ้าตกลงกับข้าว่ายังไงต้องการให้ข้าเตือนเจ้าอีกทีไหมฝูกวงโกรธจัดเขาไม่ลืมอยู่แล้ววันนั้นเพื่อช่วยเขาเลว่ออิงถูกนางล่วงเกินเขาถูกทรมานจนใกล้ตายนับจากตอนนั้นเขากับเลว่ออิงก็ถูกแยกจากกันตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บของเลว่ออิงเป็นอย่างไรบ้างหากวันนี้ข้าไม่พอใจเลว่ออิงก็จะไม่ได้เห็นแสงแดดของวันพรุ่งนี้หัวอิงพูดเดือนฟูกวงกัดฟันกลืนความเกลียดชังทั้งหมดลงไปหลังจากที่เลว่ออิงถูกนางล่วงเกินเขาก็อยากที่จะฆ่านางอยู่ตลอดเวลาแต่เขารู้ว่าตอนนี้ยังทำไม่ได้เขาทำได้อดทนต่อความเจ็บปวดแล้วมีชีวิตอยู่ต่อไปรอจนนายหญิงฟื้นคืนชีพแบบนี้ค่อยว่าง่ายข้าชอบแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝูกวงรูปงามหรือเปล่าหัวอิงอดไม่ได้ที่จะบีบแก้มน่ารักของเขาสายตาของนางหันไปมองสร้างกวนหมิงหลางผู้ชายคนนี้เป็นชายหนุ่มอัจฉริยะของทวีปปิงหลิงคนอัจฉริยะต่างชื่นชมอิจฉา
แต่สำหรับนางต่อให้สร้างกวนหมิงหลางสง่างามแค่ไหนเก่งทั้งบุญและบูแต่ก็เทียบฝูกวงเลว่าอิงชิงเฟิงเจียงเสวียตลอดจนพวกเซียวอยู่เซวินเวินเซ่าหยีไม่ได้รสชาติของคนพวกนั้นหอมหวานแต่ขั้นสูงสุดระดับ3ก็ถือว่าไม่เลวสร้างกวนหมิงหลางทายาทตระกูลสร้างกวนหน้าตาไม่เลวได้ยินว่ากำลังก็ไม่เลวไม่รู้เรื่องบนเตียงเป็นยังไงออดิโอโรแมนราชินีวังหลังของท่านมีชายรูปงามเป็นพันทำไมยังจะต้องให้หมิงหลางปรนิบัติต่อให้วังหลังมีชายรูปงามเป็นพันยังไงก็ไม่ใช่เจ้าหากราชินียอมปล่อยหมิงหลางหมิงหลางยอมติดตามราชินีไปชั่วชีวิตทำงานแบ่งเบาภาระราชินีมีคนทำงานเพื่อข้ามากมายแล้วไม่จำเป็นต้องเพิ่มเจ้าหากเจ้าต้องการทำเพื่อข้าจริงๆก็ตั้งใจทำตอนนี้แหละหัวอิงกัดฟันพูดคำว่าทำเพื่ออย่างมีความหมายแฝงเป็นใครก็สามารถฟังรู้เรื่องและเข้าใจดีนางเอื้อมมือไปลูบใบหน้าหล่อเหลาของสร้างกวนหมิงหลางพร้อมๆค่อยเลื่อนลงทุกครั้งที่นางเคลื่อนไหวสร้างกวนหมิงหลางขนลุกไปทั่วทั้งร่างกายจบตอนที่1128ตอนที่1129เหตุสุดวิสัยราชินีขอราชินีพิจารณาสู่ห้ามพูดให้ข้าได้ลิ้มรสชาติของเจ้าในขณะที่ราชินีกำลังใกล้ชิดเข้ามาทีละก้าวควายหยิบเสื้อผ้าบางเบาของเขาขึ้นมาหัวใจสร้างกวนหมิงหลางเต้นรุนแรงตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนเข้าใกล้ชิดตัวเขาขนาดนี้ตอนนี้กลับถูกกระทำด้วยวิธีแบบนี้และข้างกายก็ยังมีผู้ชายอีกคนเขาจะทนรับได้อย่างไรจะตื่นเต้นขนาดนี้ทำไมขอเพียงเจ้าว่าง่ายข้ารับประกันว่าจะอ่อนโยนสร้างกวนหมิงหลางดิ้นรนเขาอยากหนีไปจากราชินีแต่ไม่สามารถขยับเคลื่อนไหวได้ความรู้สึกเหมือนปลาบนกระดานเหนียวช่างไม่เป็นที่พอใจยิ่งนักร่างกายเยือกเย็นสร้างกวนหมิงหลางหลับตาลงอย่างเจ็บปวดทรมานหากสามารถฆ่าตัวตายเขาอยากที่จะฆ่าตัวตายเสียตอนนี้ดีกว่าถูกข่มขืนแต่ตระกูลสร้างกวนล่วงเกินราชินีไม่ไหวเขาไม่สามารถที่จะก่นด่าเพราะเขาเป็นตัวแทนของตระกูลสร้างกวนสร้างกวนหมิงหลางรู้สึกจนใจจากก้นเบื้องลึกของหัวใจไม่รู้ว่าเป็นเพราะราชินีหายใจรุนแรงขึ้นหรือฝูกวงหายใจรุนแรงขึ้นเสียงของหัวอิงดังแววขึ้นมาว่าวางใจรอข้าร่วมรักกับเขาแล้วก็จะมาร่วมรักกับเจ้าฝูกวงน้อยเจ้าอย่าใจร้อนสร้างกวนหมิงหลางรอคอยให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเหมือนกับคืนนั้นที่ราชินีบอกว่าจะร่วมรักกับเขาแต่กลับไม่มาอย่างอัศจรรย์และแล้วไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมีเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นคือหัวอิงครอบอยู่บนร่างของเขาซีดไหล่เจ็บปวดเป็นเพราะหัวอิงกัดบนแขนของเขาหวานหวานมากเลือดของขั้นสูงสุดระดับ3นั้นไม่เหมือนกันข้าไม่ได้ลิ้มรสเลือดที่อร่อยแบบนี้มานานมากแล้วสร้างกวนหมิงหลางเงยหน้าขึ้นภาพที่ปรากฏตรงหน้ากลับเป็นในตากระหายเลือดของหัวอิงเมื่อสบกับสายตานี้แล้วสร้างกวนหมิงหลางรู้สึกสันสถานเป็นสายตาที่น่ากลัวมากราวกับจะกัดกินคนลงท้องไปทั้งกระดูกเขารู้สึกว่าราชินีน่ากลัวกว่าที่เขาคิดไว้ขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลความน่ากลัวนี้เพียงพอที่จะทำลายล้างโลกทำยังไงดีบ้าอดทนไม่ไหวแล้วปล่อยข้าปล่อยข้าสร้างกวนหมิงหลางดิ้นรนอยู่อย่างเจ็บปวดขัดขืนไม่มีราชินีกระทำมากไปกว่านี้ฝูกวงก็ร้อนใจแทนเขาขึ้นมาแต่ตัวเขาเองก็เอาตัวไม่รอดจะช่วยเขายังไงผู้หญิงบ้าคนนี้ไม่ได้ทรมานเขาจนเลือดตกยางออกก็ดีเท่าไหร่แล้วหากถูกนางข่มขืนเหมือนอย่างเลวิ่งเขานึกไม่ออกเลยว่าชายตรงหน้าคนนี้จะทนรับได้ไหมพลักน้ำตาสร้างกวนหมิงหลางล่วงไหลลงคอยอย่างสิ้นหวังกับขั้นตอนสุดท้ายที่ราชินีจะกระทำทันใดนั้นด้านนอกประตูมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นเสียงขันทีคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างร้อนใจว่าราชินีเกิดเรื่องใหญ่แล้วคุณชายเย่อาการวิกฤตประโยคนี้ทำให้หัวอิงหยุดชะงักอาการวิกฤตหมอจินรักษาอยู่ข้างกายเขาตลอดไม่ใช่หรือใช่ขอรับเมื่อเช้ารุ่งหมอจินรักษาขาคุณชายเย่โดยการทุบกระดูกคุณชายเย่แล้วต่อขึ้นมาใหม่คุณชายเย่ทนไม่ไหวสลบไปหลายครั้งตอนนี้ไม่รู้ทำไมมีไข้สูงอย่างต่อเนื่องอาเจียนไม่หยุดหมอหลวงบอกว่าคุณชายเย่น่าจะไม่รอดแล้วหมอจินล่ะหมอจินเหน็ดเหนื่อยมาหลายวันป่วยล้มป่วยไปแล้วขันทีแทบไม่อยากพูดต่อไป
เขากลัวราชินีโกรธโมโหลแล้วฆ่าหมอจินพวกเขาก็เดือดร้อนไปด้วยเดิมคืนนี้หัวอิงอยากรวบรวมหยางบำรุงหยินสูบเลือดฝูกวงกับสร้างกวนหมิงหลางก่อนแล้วก็ค่อยๆทรมานเลวิ่งกับเซียวอยู่เซวีนจะได้ฟันฝ่าไปถึงระดับ7คิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับเย่จิงหานนางไม่อยากให้เรื่องของเย่จิงหานทำลายแผนการใหญ่ของนางราชินีไม่สนใจคำพูดของขันทีกระทำต่อไปขันทีอีกคนก็รีบมาเขาไม่รู้ความคิดของหัวอิงพูดขึ้นมาอย่างหวั่นหวั่นว่าราชินีคุณชายเย่กระอักออกมาเป็นเลือดหมอบอกว่าคงไม่พ้นคืนนี้แล้วจบตอนที่1129ตอนที่1130เลือกปฏิบัติฝูกวงร้อนใจอย่างมากคุณชายเย่เย่จิงหานอยู่ในหอกระบี่สามีของนายหญิงบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นได้อย่างไรใครช่างโหดเหี้ยมอำมหิตขนาดนั้นทุบกระดูกหัวเข่าของเขาจนแตกลากลงไปประหารหัวอิงพูดขึ้นด้วยเสียงเย็นชาแล้วก็รีบมีคนมาลากขันทีสองคนไปประหารด้านนอกมีเสียงอดครวญร้องขอของขันทีดังขึ้นหัวอิงหมดอารมณ์เพราะขันทีสองคนนี้มองดูฝูกวงกับสร้างกวนหมิงหลางแล้วนางก็ไม่มีอารมณ์กระทำต่อไปแล้วหยิบเสื้อผ้ามาสวมใส่อย่างหลวมๆหัวอิงลุกขึ้นกวาดสายตามองดูพวกเขาอย่างเย็นชาแล้วก็ออกไปจากตำหนักเฉิงลู่รูปหล่อสองคนไม่ต้องร้อนใจรอข้าจัดการเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วค่อยมาร่วมรักกับพวกเจ้าสองคนสร้างกวนหมิงหลางถอนหายใจยาวฟ้าสวรรค์รู้ว่าเมื่อกี้เขาหวาดกลัวแค่ไหนสิ้นหวังขนาดไหนฝูกวงกลับยิ่งอยู่ก็ยิ่งร้อนใจหากเกิดอะไรขึ้นกับเย่จิงหานพวกเขาจะสู้หน้านายหญิงยังไงด้านนอกหน้าต่างมีเสียงทหารองครักษ์ร้องดังขึ้นอย่างตกใจงูงูงูมีงูมากมายขนาดนี้ได้อย่างไรซีดเงาร่างของคนคนหนึ่งกระโดดเข้ามายืนอยู่ตรงหน้าเตียงมองดูพวกเขาสร้างกวนหมิงหลางกับฝูกวงพูดออกมาพร้อมกันว่ามู่หนวนเจ้าสู้เสียงเบาหน่อยอย่าส่งเสียงให้ทหารองครักษ์เข้ามากู้ชูหนวนแปลงโฉมกลับมาเป็นตนเองเหมือนเดิมอาศัยแสงไฟภายในห้องนางมองเห็นสร้างกวนหมิงหลางที่เปลือยกับฝูกวงที่สวมผ้าบางเบาสายตาสบตากันฝูกวงหน้าแดงสร้างกวนหมิงหลางก็อับอายอย่างมากมีเพียงกู้ชูหนวนที่สีหน้าเรียบเฉียบราวกับไม่มีความคิดเป็นอื่นเพียงดึงผ้าห่มมาคลุมร่างกายให้พวกเขาแล้วค่อยพูดขึ้นว่าต้องล่วงเกินแล้วนะกู้ชูหนวนคลายสะกดจุดให้กับพวกเขาเมื่อคลายสะกดจุดสร้างกวนหมิงหลางรีบดึงผ้าห่มมาคลุมอย่างแน่นหนาทันทีเขาดึงอย่างค่อนข้างแรงไม่เพียงดึงผ้าห่มไปทั้งหมดแม้แต่เสื้อผ้าบนกายฝูกวงก็ถูกดึงไปด้วยฝูกวงถลึงตาใส่สร้างกวนหมิงหลางอย่างโกรธจัดรีบเก็บเสื้อผ้ามาสวมใส่มือปกปิดส่วนสำคัญของตนเองไว้พร้อมรีบพูดขึ้นว่าแม่นางเจ้ารู้ไหมว่าคนที่อยู่ในหอกระบี่เป็นอย่างไรบ้างไม่ตายหรอกจริงหรืองั้นเมื่อกี้กนลวงรีบใส่เสื้อผ้าเถอะกู้ชูหนวนถอดเสื้อคลุมของตนออกแล้วคลุมให้กับฝูกวงปกปิดร่างกายของเขาไว้ฝูกวงค่อยโล่งออกเข่าของคุณชายเย่ถูกทุบแตกจริงหรือที่ทุบก็ช่วยเขาใครกันช่างโหดเหี้ยมไม่มีวิธีรักษาแบบอื่นแล้วหรือกู้ชูหนวนกระตุกมุมปากนางอยากพูดตอบว่าคนโหดเหี้ยมคนนั้นก็คือนางเห็นฝูกวงเป็นกังวลขนาดนั้นนางจึงไม่พูดขอเพียงสามารถรักษาขาของเขาได้ก็เพียงพอแล้วคุณชายเย่ขาพิการมาตั้งแต่เด็กใช่ว่าจะสามารถรักษาได้ง่ายๆหมอคนนั้นรักษาไปเรื่อยหรือเปล่าวางใจเธอทำไปเรื่อยไม่ได้หรอกไม่ต้องสนใจคนอื่นเจ้าสนใจตนเองก่อนเธอยาที่ข้าให้เจ้าไม่ได้กินหรือทำไมถึงได้บาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ให้เลว่าอิงไปหมดแล้วเลว่าอิงก็มียาแล้วไม่ใช่หรือเขาเป็นคนเย็นชาไม่ชอบพูดข้ากลัวเขาจะบาดเจ็บอีกอ้าปากกู้ชูหนวนหยิบยาชั้นเลิศออกมา1เม็ดพร้อมป้อนให้เขากินด้วยตนเองการปรากฏตัวของกู้ชูหนวนทำให้สร้างกวนหมิงหลางรู้สึกอุ่นใจนางเป็นเหมือนยาช่วยชุบชีวิตทำให้สร้างกวนหมิงหลางมองเห็นถึงความหวังสร้างกวนหมิงหลางมองดูเสื้อคลุมบนตัวฝูกวงอย่างอิจฉาพร้อมถามขึ้นว่าแม่นางมู่ยังมีเสื้อคลุมไหมเสื้อผ้าของถูกราชินีฉีกขาดหมดแล้วห่อด้วยผ้าห่มอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ใช่เรื่องดีกู้ชูหนวนคิดไปคิดมา
แล้วก็พูดตอบว่าไม่มีงั้นเจ้าสามารถไม่ได้ออดิโอโรแมนเห็นนางว่างมากหรือไงหากไม่ใช่เพื่อช่วยฝูกวงนางไม่อยากคุยกับเขาด้วยซ้ำเขาจะถูกราชินีสูบเลือดไปจนหมดหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับนางสายตาสร้างกวนหมิงหลางเศร้าลงแต่ก็ยังคงซาบซึ้งที่กู้ชูหนวนช่วยเขาไว้จบตอนที่1130ออดิโอโรแมนตอนที่1131สงสัยกู้ชูหนวนเอ่ยเลว่าอิงละทำไมถึงไม่เห็นเขาพวกเราถูกบีบให้แยกกันฆ่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลว่าอิงอยู่ที่ไหนข้าเตรียมการบางอย่างเอาไว้แล้ววันมะรืนจะส่งพวกเจ้าออกจากวังถึงตอนนั้นก็รอฟังข่าวจากข้าล่ะส่วนเลว่าอิงข้าจะตามหาให้เจอทหารในวังหลวงแน่นหนาแถมพวกเรายังสูญเสียวิทยายุทธจะออกไปได้หรือราชินีนั่นไม่ธรรมดาเลยลองดูเธออย่างไรก็ต้องมีโอกาสแต่ถ้าหาเลว่าอิงไม่เจอพวกเจ้าก็ออกไปก่อนถ้าเลว่าอิงอยู่กับเขายังดีแต่สองคนนี้ดันแยกกันเสียนี่นางจำเป็นต้องตามหาเลว่าอิงนางไม่รู้ว่าราชินีคิดจะทำอะไรกันแน่รู้แต่ว่าตอนนี้อีกฝ่ายยังไม่อยากให้นางตายเรื่องที่นางแอบอ้างเป็นหมออีกฝ่ายก็ต้องรู้แล้วเหมือนกันเสียงดูสักตั้งดูสิว่าราชินีจะยอมอ่อนข้อให้หรือเปล่าแล้วแม่หนอนกู่หาแม่หนอนกู่เจอแล้วแค่ลำบากอยู่บ้างเท่านั้นฝูกวงคิดเขาอยากไปพร้อมกับเลว่าอิงเพื่อเขาแล้วเลว่าอิงยอมสละความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วเขาจะทิ้งเลว่าอิงได้อย่างไรแต่เขาไม่รู้จักมักจีกับมู่หนวนอีกฝ่ายยอมช่วยเขาก็ดีแล้วยังจะเรียกร้องอะไรอีกสร้างกวนหมิงหลางพูดขึ้นแล้วข้าล่ะข้างหลังเจ้ามีตระกูลสร้างกวนอยู่ไม่ใช่หรือถ้าเจ้าไปไม่กลัวว่าราชินีจะเอาเรื่องกับตระกูลสร้างกวนหรือความหมายในถ้อยคำของกู้ชูหนวนคือเจ้าอยู่ในวังต่อเถอะสีหน้าสร้างกวนหมิงหลางพลันไม่ดีที่นางมีท่าทีต่อเขาจึงแย่อย่างนี้เป็นเพราะการยกเลิกการแต่งงานหรือในหอกระบี่หัวอิงให้คนทั้งหมดออกไปแล้วนั่งอยู่บนตั่งนอนมองเย่จิงหานที่หน้าซีเซียวลมหายใจแผ่วเบานางไม่เคยคิดมาก่อนว่าเย่จิงหานจะเหมือนเขาอย่างยิ่งนางเคลื่อนสายตามองขาทั้งสองของเย่จิงหานขาทั้งสองมีผ้าพันแผลสีขาวพันอยู่หนาๆและมีเลือดซึมอยู่หัวอิงไล่ปล่อยผมข้างหน้าผากของเย่จิงหานเอ่ยเสียงเบาอย่าโทษข้าถ้าจะโทษก็ต้องโทษที่เจ้าไม่ควรมาเกิดจะโทษก็ต้องโทษเจ้าที่ไม่ควรชอบนางเด็กนั่นข้าสร้างสรรค์ชีวิตของเจ้าควรตอบแทนข้าที่ข้าดูดวิทยายุทธ์ของเจ้านั่นก็คือสิ่งที่เจ้าควรมอบให้เย่จิงหานยังคงไม่ได้สติคิ้วดาบขมวดแน่นไม่รู้ว่าเป็นเพราะทรมานมากหรือไม่เขาละเมอพูดขึ้นอาหนวนอาหนวนอาหนวนเฮ้เรียกเสียสนิทสนมวางใจเถอะเจ้าจะไม่ได้อยู่กับนางทั้งชาติต่อให้ตายข้าก็ไม่มีวันให้พวกเจ้าฝังอยู่ด้วยกันและจะไม่ให้วิญญาณพวกเจ้าได้เจอกันแน่นางยิ้มอย่างชั่วร้ายเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมข้าถึงให้นางรักษาเจ้าเพราะเพื่อให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อนางแพทย์สยานั่นถึงกับใช้พิษใบเลือดดำกับเจ้าจนถึงตอนนี้พิษใบเลือดดำก็ยังอยู่ในตัวเจ้าถ้าข้าดูดเลือดของเจ้าเลือดพิษก็จะเข้าสู่ตัวข้าด้วยมีแต่ขจัดเลือดพิษในตัวเจ้าให้หมดถึงจะเป็นประโยชน์กับข้าถ้าอยากขจัดเลือดพิษก็ต้องรักษาขาทั้งสองให้หายข้ารู้ว่าเจ้าทนได้ข้าจะรอขาเจ้าหายดีหัวอิงจับจดอยู่กับใบหน้าหล่อเหลาของเย่จิงหานไม่รู้ว่าจ้องนานเท่าใดกว่านางจะจากไปหลังจากนางจากไปเย่จิงหานก็ค่อยๆลืมตาขึ้นในตาลุ่มลึกไม่เห็นก้นคู่นั้นระคนความฉงนทำไมราชินีรู้ว่าเขาถูกพิษใบเลือดดำนางรู้ว่าใครวางพิษใบเลือดดำกับเขานางรู้เรื่องของเขาดีอย่างนี้หรือว่านางจะเป็นคนทวีปแย่อยู่เหมือนกันเดิมเย่จิงหานก็รู้สึกว่าราชินีไม่ธรรมดาแต่พอนางพูดอย่างนี้ก็ยิ่งทำให้เขามั่นใจมากขึ้นไปอีกเพียงแต่เขาคิดไม่ออกว่าราชินีเป็นใครกันแน่ที่สำคัญที่สุดคือคำพูดนั้นของนางข้าสร้างสรรค์ชีวิตของเจ้าสร้างสรรค์ชีวิตของเขาจบตอนที่1131ตอนที่1132สีดวงตาที่ผิดแผกในตำหนักเฟิงหยีราชินีให้กู้ชูหนวนเข้าพบโดยมีผ้าม่านขั้นอยู่ระหว่างกลางกู้ชูหนวนเอ่ยด้วยท่าทางจริงใจทูลฝ่าบาท
อาการของคุณชายเย่สาหัสเกินไปกอบกับมีพิษหลายชนิดแทรกซึมอยู่ในร่างกระหม่อมจำใจต้องทุบกระดูกหัวเข่าของเขาให้แตกหวังว่าจะขับพิษและรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ได้เท่านี้เองหรือราชินีพูดเอื่อยๆฟังอารมณ์ไม่ออกพยัคฆ์หากเป็นไปได้กระหม่อมก็ยังรักษาขาของคุณชายเย่ให้เป็นปกติการที่โรคของคุณชายเย่เกิดขึ้นกระทันหันเป็นเพราะพิษในร่างกายเขาสูญเสียความสมดุลขอเพียงใช้ตัวยาหนึ่งชนิดอาการบาดเจ็บของคุณชายเย่ก็จะดีขึ้นพยัคฆ์ยาในวังหลวงไม่พอให้เจ้าใช้หรือยาตัวนี้มีแต่อ๋องเฉินเท่านั้นที่มีพยัคฆ์ค่ะอ๋องเฉินเสด็จอาของข้าพยัคฆ์ค่ะในจวนอ๋องเฉินมีตัวยาชนิดหนึ่งเรียกว่ากล้วยไหมน้ำค้างได้ยินว่า300ปีออกดอก300ปีออกผลแคว้นน้ำแข็งอันกว้างใหญ่จวนอ๋องเฉินเพิ่งจะมีเพียงต้นเดียวล้ำค่าเป็นอย่างมากเจ้าต้องการกล้วยไหมน้ำค้างสายตาหัวอิงเย็นชาบางส่วนกระหม่อมมิกล้ากระหม่อมทราบว่าหากต้องการกล้วยไหมน้ำค้างเกรงว่าอ๋องเฉินจะไม่ยินยอมและฝ่าบาทก็จะลำบากพระทัยด้วยกระหม่อมต้องการใช้แค่ยังของกล้วยไหมน้ำค้างผสมยาเท่านั้นพยัคฆ์ค่ะข้าให้เขาส่งกล้วยไหมน้ำค้างมาก็ได้กล้วยไหมน้ำค้างเติบโตยากมีความจำเพาะกับเรื่องดินฟ้าอากาศหากออกจากจวนอ๋องเฉินเกรงว่ากล้วยไหมน้ำค้างอาจร่วงโรยหากฝ่าบาทเชื่อใจกระหม่อมก็อนุญาตให้กระหม่อมไปที่จวนอ๋องเฉินสักครั้งหากกระหม่อมได้ยังผสมยาแล้วจะกลับวังทันทีกู้ชูหนวนกลัวว่าหัวอิงไม่ตกลงจึงเสริมอีกประโยคหากได้ยังจะต้องผสมกับยาทันทีมิเช่นนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพหวังว่าฝ่าบาทจะทรงอนุญาตพะยะค่ะหัวอิงนิ่งงันเนิ่นนานก็ไม่พูดภายในตำหนักบรรทมเงียบจนน่ากลัวกู้ชูหนวนไม่รู้ว่าราชินีจะรับปากเงื่อนไขของนางหรือไม่นางรู้สึกว่ามีสายตาเย็นเยียบกำลังพิจารณานางอยู่ตลอดหลังจากผ่านไปนานหัวอิงก็พูดขึ้นช้าๆได้ง่ายอย่างนี้เชียวกู้ชูหนวนคิดไม่ถึงอยู่บ้างที่นางจะไปจวนอ๋องเฉินก็เพราะอยากทำลายวิชาพิษกู่ที่ตัวฝูกวงและเลวิ่งในเมื่อเจ้าอยากออกวังเจ้าก็ไปเอาของอย่างหนึ่งมาให้ข้าด้วยก็แล้วกันพยัคฆ์ไม่ทราบฝ่าบาทประสงค์ให้กระหม่อมนำสิ่งใดมาหรือตอนบ่ายจะมีงานบูชายันข้าต้องการให้เจ้านำดวงตาของคนที่สี่ตระกูลใหญ่จะบูชายันกลับมากู้ชูหนวนขมวดคิ้วนิดๆงานบูชายันควักดวงตาของคนนี่จะโหดเหี้ยมเกินไปหน่อยหรือไม่ทำไมจะขัดองค์การหรือกระหม่อมมิกล้าเช่นนั้นเจ้าก็ออกเดินทางตอนนี้เถอะหากช้าจะไม่ทันการพยัคฆ์ค่ะอย่าลืมข้าต้องการดวงตาของเขาพยัคฆ์ค่ะกู้ชูหนวนควบม้าเร็วลงแซ่ออกจากวังหลวงด้วยความฉงนใจโดยมีราชองครักษ์นำส่งสองคนกู้ชูหนวนเดินทางไปถามไปพี่ชายทั้งสองพวกท่านรู้หรือไม่ว่าฝ่าบาทประสงค์ให้ข้านำดวงตาของใครกลับมาเรื่องนี้ข้าก็ไม่แน่ชัดรู้แต่ว่าคนผู้นั้นคือผู้ที่เป็นตัวอัปมงคลดวงตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกันหมอจินเจ้าเคยเห็นคนที่สีดวงตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกันหรือไม่ไม่เคยเห็นคนที่สี่ตระกูลใหญ่จะบูชายันดวงตาทั้งสองข้างมีสีไม่เหมือนกันผู้ที่เป็นตัวอัปมงคลเป็นสิ่งต้องห้ามที่สุดของทวิปปิงหลิงเราดังนั้นสี่ตระกูลใหญ่จึงต้องเผาเขาให้ตายแค่สีของดวงตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกันก็ต้องเผาให้ตายทั้งเป็นแล้วหรือเช่นนี้เขาเคยก่อกรรมทำเข็ญหรือไม่เรื่องนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ต่อไปต้องทำแน่เมื่อก่อนที่แคว้นน้ำแข็งเราเกือบต้องล่มสลายเพราะมีผู้ที่เป็นตัวอัปมงคลที่มีดวงตาแปลกถือกำเนิดนั่นแหละจบตอนที่1132ตอนที่1133ใครกล้าเผาเขากู้ชูหนวนไม่คิดอย่างนั้นการที่แคว้นหนึ่งวิทย์จะล่มสลายต้องมีปัจจัยหลายด้านแน่นอนทำไมถึงจะเป็นแค่เพราะดวงตาผิดแผกคู่นั่นได้ราชินีคือเจ้าของแคว้นน้ำแข็งหากนางต้องการดวงตาของคนผู้นั้นแค่ออกคำสั่งก็ได้แล้วทำไมต้องให้นางไปเอาด้วยแถมยังห้ามไม่ให้เปิดเผยว่าเป็นนางที่ต้องการดวงตาคู่นั่นอีกนางคุ้นเคยกับราชินีขนาดนั้นเชียวหรือทำไมราชินีถึงเชื่อใจนางขนาดนี้กู้ชูหนวนคาดเดาจุดประสงค์ของราชินีไม่ออกหมอจินคือข้างหน้านั่นแหละพวกเราไม่สะดวกจะออกหน้าส่งเจ้ามาได้เท่านี้ที่เหลือก็มอบให้เป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วได้หมอจินประสงค์ของฝ่าบาทคือต้องการเพียงดวงตาคู่นั้นและเจ้าต้องควักออกมากับมือเอง
กู้ชูหนวนมอบตาขาวให้พวกเขาก่อนจะพลิกตัวลงจากม้าแล้วเดินเข้าข้างในงานบูชายันคลึกครื้นอย่างยิ่งนอกจากสำนักต่างๆแล้วยังมีคนของขุนนางและประชาชนมุงล้อมอยู่มากมายเรียกได้ว่าใน3ชั้นนอก3ชั้นห้อมล้อมแน่นหนาจนลมไม่อาจแทรกผ่านท่ามกลางคนเหล่านั้นมีคนจำนวนไม่น้อยที่นางเห็นแล้วคุ้นตากู้ชูหนวนเบียดเสียดกว่าค่อนวันถึงจะเบียดไปถึงข้างหน้าได้ตระกูลต่างๆยังคงเป็นหัวหน้างานในครั้งนี้กู้ชูหนวนเงยหน้ามองไปกลับเห็นว่ามีคนหนึ่งถูกมัดอยู่บนกองฟืนกลางปรำสูงบุรุษรูปพรรณสูงเพรียวเสื้อผ้าสกปรกมอมแมมบุรุษอายุอนามไม่มากประมาณ20กว่าปีแต่กลับมีเส้นผมขาวโพลนหาผมดำไม่ได้สักเส้นผมของเขายุ่งเหยิงมองไม่ออกว่ามีหน้าตาอย่างไรทว่าดวงตาคู่นั้นกลับทำให้กู้ชูหนวนตะลึงหนักนั่นคือดวงตาอย่างไรข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีขาวใสวาวราวกับหินเหย่าที่ปราศจากตำหนิชวนให้คนเห็นแล้วต้องชอบจากใจเพียงแต่ในดวงตาของเขาฉายแววสับสนคล้ายไม่รู้ว่าทำไมคนที่กำลังมุงอยู่ต้องด่าทอเขาด้วยดวงตาที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอย่างนี้เจ้าของของเขาจะเป็นตัวอัปมงคลที่ทำเรื่องชั่วช้าต่างๆนาได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นตระกูลใหญ่ต่างๆหรือจะเป็นราชินีก็ล้วนเป็นวินยูชนจอมปลอมทั้งนั้นเพียงเป็นคนที่พวกเขาต้องการเอาชีวิตก็ต้องถูกสวมชื่อเสียงชั่วร้ายต่างๆฆ่ามันตัวอัปมงคลมาจุติแคว้นน้ำแข็งถึงได้มาภัยพิบัติไม่จบไม่สิ้นต้องไม่ตายดีเผามันกับคนเยี่ยงนี้ยายต้องรอถึงยามอู่เวลา 11-13 นาฬิกาฆ่ามันเสียตอนนี้เลยก็ได้ตุกคนจำนวนมากถึงกับคว้างไข่เน่าใส่หนุ่มน้อยที่ถูกมัดมือเท้าของหนุ่มน้อยถูกพันธนาการเขากลัวจนหันหน้าหนีแต่ก็ยังทัดทานไม่อยู่ต้องรับไข่ก้อนหินและของอื่นๆที่คว้างมาทั้งอย่างนั้นกู้ชูหนวนพลันรู้สึกปวดใจอย่างไม่มีสาเหตุโดยเฉพาะผมขาวโพลนของเขาในใจของนางคนที่ใสบริสุทธิ์ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแม้แต่น้อยอย่างนี้ควรงามมากควรมีผมดำที่นุ่มสลวยเขาควรสะอาดไม่ใช่เสื้อผ้ามอมแมมอย่างนี้เด็ดขาดอยู่ในความสงบเจ้าบ้านไปหลีปรีเปลี่ยงเสียงเมื่อนั้นผู้คนทั้งหลายจึงค่อยๆเงียบลงเจ้าบ้านไปหลีเอ่ยขึ้น2-3 ปีนี้แคว้นน้ำแข็งของเราเจอกับภัยตะกะแตนทุกหย่อมหญ้าทางใต้อุทกภัยทางเหนือภัยแล้งประชาชนเก็บเกี่ยวไม่ได้อดอยากท่วนนี่เป็นเพราะตัวอัปมงคลมายังแคว้นน้ำแข็งของพวกเราสวรรค์ทรงเมตตาให้พวกเราหาตัวการร้ายพบวันนี้พวกเราจะขจัดตัวอัปมงคลแทนฝ่าบาทแทนปวงประชาแทนสวรรค์กำจัดมันคืนวันสุขสงบของพวกเราประชาชนกู่ร้องกู้ชูหนวนเห็นแล้วโมโหพลุ่งพล่านแถมพวกเขายังจุดไฟโดยตรงคิดจะเผาเขาให้ตายทั้งเป็นพอเห็นไฟกำลังจะติดจู่ๆนางก็ละเลยจุดประสงค์เดิมที่ราชินีแค่ต้องการให้นางควักดวงตาของเขาขณะมีชีวิตแล้วแต่ปลายเท้าเตะคนที่จุดไฟลอยออกไปแรงๆส่วนตนก็โบกแขนเสื้อยืนอยู่ข้างตัวหนุ่มน้อยเคียงบ่าเคียงไหล่กับเขามองทุกคนในที่นั้นด้วยสายตาเย็นชาประกาศเสียงดังใครกล้าเผาเขาจบตอนที่1133ตอนที่1134ซือโม่เฟยสถานการณ์เงียบพลันทุกคนต่างมองกู้ชูหนวนเป็นตาเดียวในแคว้นน้ำแข็งหรือกระทั่งทวีปปิงหลิงขอเพียงมีดวงตาที่สีไม่เหมือนกันนั่นก็คือเป้าหมายอันดับหนึ่งที่ผู้คนจะโจมตีทุกวิถีทางนับแต่โบราณกาลกฎของแคว้นน้ำแข็งก็คือพอเห็นดวงตาผิดแผกฆ่าเรียบไม่ละเว้นแต่นางกลับกล้าช่วยตัวอัปมงคลผู้นี้นางจะเป็นศัตรูกับคนใต้ล่าหรือไปหลี่ป้ารู้สึกตัวขึ้นมาก่อนเป็นคนแรกเขาเอ่ยเสียงหนักเจ้ารู้ว่าเจ้ากำลังพูดอะไรอยู่หรือไม่รู้กู้ชูหนวนมองทุกคนด้วยสายตาหนักแน่นในตาสีขาวตัดสีดำชัดคู่นั้นฉายความมุ่งมั่นที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยวาจาถ้าช่วยเขาก็จะเป็นศัตรูกับแคว้นน้ำแข็งทั้งหมดเจ้าบ้านไปหลี่เตือนอีกครั้งกู้ชูหนวนหัวเราะเยาะมีความดูแคลนอยู่ในสายตาต่อให้เป็นศัตรูกับใต้ล่าแล้วอย่างไรข้าจะคุ้มครองผู้ชายคนนี้เมื่อได้ยินว่าข้าจะคุ้มครองผู้ชายคนนี้แล้วหนุ่มน้อยก็เงยหน้าขึ้นพริบในตาข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีม่วงที่สับสนคู่นั้นมองกู้ชูหนวนด้วยความตะลึงผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าแม้อัปลักษณ์แต่หนุ่มน้อยกลับรู้สึกคุ้นเคยผิดปกติแค่แวบตาเดียวเขาก็เชื่อถือนางทั้งกายและใจความเชื่อถือชนิดนี้ราวกับมาจากไขกระดูกจิตวิญญาณหนุ่มน้อยเปิดปากแห้งแตกเล็กน้อยโพร่งปากออกมาพี่สาวเสียงของเขาใสแววเหมือนกับดวงตาของเขาแต่กลับพกพาความหลงไหลนิดๆน่าฟังอย่างที่อธิบายไม่ถูก
กู้ชูหนวนอึ้งจิตวิญญาณรู้สึกเจ็บแปลบอย่างหนักโดยไม่มีสาเหตุพี่พี่สาวคือใครคือใครที่เคยเรียกนางอย่างนี้กู้ชูหนวนหันไปมองหนุ่มน้อยที่ผมเผ่ารุงรังหน้าตามอมแมมตรงหน้าเอ่ยถามเมื่อกี้เจ้าเรียกข้าว่าอะไรนะพี่สาวอาโมเรียกท่านอย่างนี้ได้หรือไม่เจ้าชื่ออาโมอาโมเหมือนว่านางเคยได้ยินชื่อนี้จากที่ไหนมาก่อนไม่รู้ดวงตาสับสนของหนุ่มน้อยสับสนมากกว่าเดิมเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองชื่ออะไรและไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครด้วยสมองเขาว่างเปล่าจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแล้วทำไมเมื่อกี้เจ้าเรียกตัวเองว่าอาโมล่ะหนุ่มน้อยสายหน้าแค่เขาคิดก็จะเจ็บศีรษะอย่างหยุดไม่อยู่กู้ชูหนวนไม่สนใจความสกปรกบนตัวเขาครั้นพลิกมือมีดสั้นก็ปรากฏอยู่ตรงฝ่ามือตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้และไม่รู้ว่านางเคลื่อนไหวอย่างไรเฉือนเชือกที่มัดหนุ่มน้อยเป็นเศษยุ่ยแล้วนางประคองศีรษะของเขาเอ่ยเสียงนุ่มนวลคิดไม่ออกก็ไม่ต้องคิดแล้วต่อไปพี่สาวจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าจะไม่โดดเดี่ยวอีกไม่รู้ว่าเป็นเพราะตนเองก็สูญเสียความทรงจำมีหัวอกเดียวกับเขาหรืออย่างไรนางจึงอยากปกป้องผู้ชายที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าเดิมประเดี๋ยวหนุ่มน้อยหัวเราะอย่างโง่งมฮิฮิประเดี๋ยวก็น้ำตาไหลรินสุดท้ายก็แอบอิงอยู่กับตัวกู้ชูหนวนซบศีรษะน้อยๆของตัวเองกับหน้าอกของนางถูไถไม่หยุดพี่สาวของข้าจะปกป้องข้าต่อไปอาโมไม่กลัวอะไรอีกแล้วกู้ชูหนวนขมวดคิ้วที่นางขมวดคิ้วไม่ใช่เพราะเขาซบนางด้วยเนื้อตัวสกปรกและไม่ใช่เพราะเขาทำตัวสนิทสนมด้วยแต่เป็นเพราะหนุ่มน้อยตรงหน้ากลับเป็นคนโง่งมอจากความทรงจำในใจของนางผู้ชายอย่างนี้ไม่ควรเป็นคนโง่งมหากจะใช่อย่างมากก็แค่คนหลงทิศหรือมีความคิดผิดแผกจากคนอื่นเท่านั้นแต่ตอนนี้นางรู้สึกได้อย่างชัดเจนผู้ชายคนนี้ปราศจากเล่ห์เหลี่ยมอีกทั้งสมองก็ไม่ค่อยปกติกู้ชูหนวนยื่นมือลูบแผ่นหลังเขาเบาๆต่อไปพี่สาวจะไม่ให้ใครรังแกเจ้าอีกซือโม่เฟยกรอบตาแดงซบแอบอิงอยู่ในอ้อมอกของกู้ชูหนวนสูดกลิ่นของนางอย่างละโมบเนิ่นนานก็ไม่ยอมปล่อยการที่เขาได้กอดผู้หญิงตรงหน้าก็ราวกับได้กอดโลกทั้งใบจบตอนที่1134ตอนที่1135เขาตะลึงเวินเซ่าหยีนั่งอยู่ตรงตำแหน่งหลักเขาเห็นทุกกิริยาท่าทางของกู้ชูหนวนและซือโม่เฟยแบบไม่มีหลุดรอดเขาแปลกใจมากเท่าที่รู้ตอนนั้นหลังจากผู้หญิงคนนั้นถวายเครื่องสังเวยแล้วจอมมารได้พยายามสุดชีวิตใช้วิชาฝืนฟ้ารั้งวิญญาณของนางผิวหน้าแห้งเหี่ยวผมดำทั้งหัวกลายเป็นขาวหิมะสิ้นวิทยายุทธกระทั่งชีวิตก็ต้องเอาไปทิ้งแต่บัดนี้จู่ๆจอมมารกลับปรากฏตัวขึ้นที่แคว้นน้ำแข็งเส้นผมของเขายังคงเป็นสีขาวยังคงสิ้นวิทยายุทธ์แต่กลับรักษาชีวิตเอาไว้ได้แม้แต่โฉมหน้าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครช่วยจอมมารแล้วเป็นใครที่ให้จอมมารปรากฏตัวที่นี่คำว่าพี่สาวของจอมมารทำให้เวินเซ่าหยีอดตั้งใจมองหญิงอัปลักษณ์แปลกหน้าไม่ได้แม้จอมมารจะเสียความทรงจำแต่ทั่วล่านี้คนที่ให้จอมมารเรียกว่าพี่สาวได้ก็คงมีแต่คนผู้นั้นแล้วผู้หญิงคนนี้แต่งตัวเป็นหมอหน้าตาก็ไม่ใช่อย่างที่เขาเคยเห็นทว่าสายตาดูแคลนท่าทางโอหังกลับเหมือนถอดแบบออกมาจากผู้หญิงคนนั้นนางก็คือมู่หนวนหรือควรเรียกว่ากู้ชูหนวนกระมังเวทมนต์ของเผ่าเทียนเฟิ่นคำนวณออกมาว่าวิญญาณ3ส่วนของกู้ชูหนวนอยู่กับตัวมู่หนวนดังนั้นจอมมารจึงเรียกนางว่าพี่สาวดังนั้นนางถึงได้คล้ายกู้ชูหนวนมากขนาดนั้นคล้ายจนเหมือนพวกนางทั้งสองเป็นคนคนเดียวกันพอนึกถึงกู้ชูหนวนความแค้นของเวินเซ่าหยีก็พลุ่งพล่านขึ้นมาจากหัวใจอย่างเงียบเชียบสายตาที่มองมู่หนวนมีความแค้นเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยแต่ความแค้นนี้แวบเดียวก็หายไปเร็วจนไม่อาจจับเมื่อนั้นก็มีคนจากฝูงชนคนหนึ่งตะโกนขึ้นที่แท้เจ้าก็เป็นพวกเดียวกับมันในเมื่อเจ้าเป็นพวกเดียวกับตัวอัปมงคลเช่นนั้นเจ้าก็รับความตายไปพร้อมกันเลยวันนี้ข้าจะป่นกระดูกโปรยเท่าของเจ้าไม่ให้เจ้าทำร้ายคนอีกพรึบระหว่างที่กู้ชูหนวนสะบัดแขนเสื้อคนที่พูดก็บาดเจ็บสาหัสแล้วกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งล้มลงกับพื้นทันทีเป็นตายไม่แน่ชัดซีดทุกคนตะลึงงันระดับ4ระดับ4เชียวเจ้าเป็นใครกันแน่
ระดับ4คือยอดฝีมือชั้นยอดเชียวนะแม้จะเป็น4ตระกูลใหญ่ก็ต้องเป็นบุคคลสำคัญอันดับต้นๆเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้จารึกชื่อแต่พวกเขากลับไม่เคยเห็นผู้หญิงคนตรงหน้านี้มาก่อนแต่ที่เวินเซาหยีคิดไม่ถึงยิ่งกว่าคือตอนที่เขาเพิ่งรู้จักกับนางนางยังไม่ใช่แม้แต่ระดับหนึ่งด้วยซ้ำแค่ระยะสั้นๆวิทยายุทธนางกลับพรวดพราดถึงระดับ4แล้วต่อให้เป็นกู้ชูหนวนก็ไม่เก่งกาจขนาดนั้นถ้ายังปล่อยให้นางก้าวหน้าต่อไปอนาคตมิต้องขึ้นถึงระดับ7เหมือนกับเขาหรือกู้ชูหนวนหัวเราะเยาะขี้เกียจแม้แต่จะตอบเพียงแต่พูดดูถูกหนึ่งประโยควันนี้ข้าจะพาเขาไปเทพขวางข้าเทพพระขวางข้าพระปากเก่งนักนะถึงเจ้าจะระดับ4แล้วจะอย่างไรเจ้านึกว่าแคว้นน้ำแข็งไม่มีคนอื่นแล้วหรือคนของตระกูลไปหลี่เอ่ยด้วยโทสะครั้นผู้เท่าหนิงแห่งสี่ตระกูลใหญ่เห็นว่าสถานการณ์จะต้องใช้กำลังกันแล้วจึงอดเตือนไม่ได้แม่นางเจ้าอายุน้อยๆก็บำเพ็ญถึงระดับสี่ไม่ง่ายเลยจริงๆฟังคำเตือนของข้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้าถอยไปก่อนอย่าได้เข้ายุ่งเลยกู้ชูหนวนมองผู้เท่าหนิงไฟโกรธในตัวลดลงบางส่วนไม่ยโสเหมือนกับที่ทำกับคนอื่นนางถามท่านก็คิดว่าเขาสมควรตายหรือเขาเคยก่อกรรมทำเข็นหรือไม่เขาไม่เคยทำเรื่องเช่นนั้นเขาเป็นเด็กดีคนหนึ่งเหมือนกันแต่น่าเสียดายบรรพชนของสำนักและตระกูลใหญ่ทั้งหลายรวมถึงราชวงศ์สั่งเสียไว้ขอเพียงมีคนที่สีดวงตาสองข้างต่างกันไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ก็ต้องกำจัดนี่เกี่ยวพันถึงความเป็นความตายของทุกคนในทวีปปิงหลิงจบตอนที่1135ตอนที่1136ข้ารู้ว่าจะทำลายอย่างไรคำสั่งเสียของบรรพชนจากโลกนี้ไปแล้วเป็นร้อยเป็นพันปีหรือพวกเขายังสามารถออกมาจากโลงทำนายว่าอาโมจะทำลายทวีปปิงหลิงได้อย่างนั้นหรือกฎของบรรพชนห้ามขัดขืนผู้เท่าหนิงท่านเป็นคนเข้าใจเหตุผลแค่คำพูดเดียวของบรรพชนท่านก็จะตัดสินความเป็นคนตายของคนคนหนึ่งง่ายๆอย่างนี้แล้วหรือนั่นคือชีวิตคนเป็นคนหนึ่งเชียวนะผู้เท่าหนิงสะอึกจนพูดไม่ออกเขาก็ไม่อยากให้เขาตายแต่บรรพชนตระกูลหนิงกำชับหนักนาว่าขอเพียงพบคนที่มีดวงตาต่างสีจะต้องกำจัดให้สิ้นซากการที่บรรพชนกล่าวเช่นนี้ย่อมต้องมีเหตุผลของเขาไปลีหลิงก้าวออกมาข้างหน้าเอ่ยด้วยโทสะตัวอัปมงคลก็คือตัวอัปมงคลทุกคนต้องกำจัดมันเจ้านางเด็กไม่รู้ความกล้าสงสัยบรรพชนหรือวันนี้ข้าจะสั่งสอนนางเด็กไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำแทนพ่อแม่ของเจ้าไม่พูดถึงพ่อแม่ยังดีแต่พอพูดถึงความโกรธเกรี้ยวในใจกู้ชูหนวนก็พลุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้งนางหัวเราะเยาะเจ้าก็คู่ควรหรือปังไม่รู้ว่าใครเริ่มลงมือก่อนได้ยินแต่เสียงปังจากการปะทะของฝ่ามือลานบูชายันใหญ่สั่นคลอนคนจำนวนมากกระทั่งยืนไม่ติดจากนั้นก็ได้ยินเสียงดังหนักพื้นสะเทือนอีกครั้งอุ๊บไปลีหลิงกระอักเลือดออกมาถูกกู้ชูหนวนเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าทุกคนตะลึงงันไปหลี่หลิงเป็นถึงผู้อาวุโสหญิงที่มากด้วยประสบการณ์ของตระกูลไปหลี่พลังของนางถึงระดับ4ขั้นกลางนานแล้วหมอหญิงคนนี้แค่ระดับ4ขั้นต้นกลับสามารถเหยียบไปหลี่หลิงอยู่แทบเท้าหนักๆใน 2-3 กระบวนถ้าได้ทั้งยังใช้วิธีการเหยียดหยามคนอย่างนี้อีกทว่าคนของตระกูลไปหลี่สีหน้าแย่ยิ่งกว่าเป็นถึงผู้อาวุโสตระกูลไปหลี่แต่กลับถูกเหยียบอยู่ใต้ฝ่าเท้าต่อหน้ามวลชนขยับขยื่นไม่ได้ลมหายใจรวยรินกระดูกซี่โครงแตกลั่นเป็นเสียงกรอบแกรบไม่รู้ว่าหักไปกี่ท่อนแล้วและคนที่เหยียบนางดูแคลนใต้ล่ามีท่าทางเหมือนกวาดล้างปฐพีสายตาแหลมคมจนน่ากลัวหากไม่ได้เห็นกับตาพวกเขาจะไม่เชื่อเด็ดขาดแค่นางเด็กไม่รู้ความคนหนึ่งกลับมีท่าทางสูงส่งน่าเกรงขามเช่นนี้ฝูงชนเงียบลงทันทีกระทั่งจอมมันหัวรอบปรบมืออย่างชื่นชมพี่สาวเก่งจังเลยพี่สาวองอาจจังเลยอาโมชอบพี่สาวเมื่อเห็นรอยยิ้มยินดีใสซื่อของจอมมันอารมณ์โกรธของกู้ชูหนวนก็ลดลงหลายส่วนเตะไปลีหลิงปลิวไปเหมือนเตะขยะชิ้นหนึ่งอย่างไม่เกรงใจไปลีหลิงอยากตายแล้วขายหน้าหมดแล้วไม่ฆ่านางคนนี้นางจะไม่ยอมรามือเด็ดขาดไปลีหลิงเค้นคำพูดหนึ่งออกมาจากร่องฟันฆ่าพวกมันห้ามเหลือแม้แต่คนเดียวข้าจะถลกหนังเลาะเส้นเอ็นของพวกมันทันใดนั้นก็มีเงาคนนับสิบสายออกมาจากท่ามกลางฝูงคนชักอาวุธเป็นประกายออกมาจะฆ่ากู้ชูหนวนไม่เหลือไมตรีแม้แต่น้อยกู้ชูหนวนยกมุมปากเป็นมุมโค้งเสียดสียันฝ่ามือหมุนตัวไม่ถอยแต่กลับด่าหน้าย้อนทางไม่ว่าผู้ที่มาเป็นใครก็โต้กลับไม่เว้น
ถ้านางแค่โต้กลับยังพอว่าแต่นางกลับไม่ทำอย่างที่ควรทำอ้อมเงาร่างสิบสายนั้นมาถึงตรงหน้าไปหลีหลิงด้วยความเร็วดั่งพูดผีซัดกะโหลกศีรษะนางแตกแรงๆอุ๊บไปหลีหลิงดับอนาถทันทีดวงตาเบิกโพลงยังคงเป็นท่าทางตกตะลึงอย่างนั้นซีดทุกคนต่างสูดลมเย็นนางคนนี้จะเป็นศัตรูกับตระกูลไปหลีแน่แล้วใช่หรือไม่สังหารผู้อาวุโสของตระกูลไปหลี่เช่นนี้ตระกูลไปหลี่จะปล่อยนางไปได้หรือคนของตระกูลไปหลี่ต้องการยื่นมือเข้าช่วยแต่กู้ชูหนวนเร็วเกินไปทั้งยังไม่ทำอย่างที่ควรดังนั้นพวกเขาจึงไม่ทันช่วยกู้ชูหนวนอาศัยตอนที่พวกเขากำลังอึ้งโปรยผงพิษไปทางคนนับสิบที่ล้อมสังหารนางอยู่แล้วลากซือโม่เฟยหนีออกไปตอนชุลมุนคิดจะหนีหรือไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเจ้าบ้านไปหลี่หัวระเย็นรวมพลังไว้ที่ฝ่ามือแล้วซัดไปทางกู้ชูหนวนที่จากไปไกลแล้วอย่างแรงกู้ชูหนวนคิดอยู่แล้วว่าพวกเขาต้องไม่ปล่อยนางไปง่ายๆอย่างนี้แน่นางใช้มือขวาผลักจอมมารพลางเอ่ยไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้อีกด้านหนึ่งก็ฝืนรับฝ่ามือบ้าบิ่นของเจ้าบ้านไปหลี่เมื่อเผชิญกับยอดฝีมือนางรู้ว่าหลบไปก็ไม่มีประโยชน์พลังฝ่ามือของเจ้าบ้านไปหลี่ต้องปิดทางหนีของนางแน่มิสู้ลองสู้ดูสักตั้งหลังจากสองฝ่ามือปะทะกันกู้ชูหนวนก็เซไปเล็กน้อยแม้ไม่ล้มแต่ก็มีเลือดไหลออกมาจากมุมปากซ้ายหนึ่งนางคนนี้เป็นใครกันแน่ถึงกลับฝืนรับท่าสุดแกร่งของเจ้าบ้านไปหลี่ใครจะรู้ว่านางเป็นใครอย่าว่าแต่นางเป็นพวกเดียวกับตัวอัปมงคลเลยต่อให้ไม่ใช่แค่นางสังหารผู้อาวุโสตระกูลไปหลี่เท่านั้นก็กำหนดว่าต้องตายแล้วกล้าเป็นอริกับตายล่าช่างไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำจริงแท้นั่นนะสิไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเหมือนนางเด็กแพทยาตระกูลมู่เลยคนโดยรอบต่างวิพากษ์วิจารณ์ดูเรื่องสนุกจอมมารจูงมือของกู้ชูหนวนสายหน้าด้วยความหนักแน่นต้องการมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านกับนางพี่สาวไม่ไปอาโม่ก็ไม่ไปอาโม่จะอยู่กับพี่สาวตลอดไปกู้ชูหนวนเช็ดคราบเลือดตรงมุมปากอย่างไม่รู้สึกเจ็บเหลือบมองคนอื่นๆสุดท้ายก็เบนสายตาไปมองสองคนที่ราชินีส่งมาคุ้มครองนางจันเฟิงจันหยุนพวกเจ้าสองคนพาอาโม่ไปก่อนบอกนายท่านต่อให้ต้องสู้สุดชีวิตข้าก็จะทำงานที่นายท่านสั่งให้สำเร็จให้ได้องครักษ์จันเฟิงและจันหยุนงงงันฟาบาดแค่ให้นางควักดวงตาของตัวอัปมงคลออกมาไม่ได้ให้นางนำตัวคนเป็นไปสักหน่อยอีกอย่างนี่เกี่ยวข้องอันใดกับพวกเขาทำไมต้องดึงมาเกี่ยวกับพวกเขาด้วยพวกเขาแค่คุ้มครองส่งนางมาเท่านั้นนี่เมื่อเห็นทุกคนจ้องพวกเขาด้วยสายตาเป็นศัตรูและยังถึงกับมีคนบกเคี้ยวข้ามาทางพวกเขาด้วยแล้วจันเฟิงและจันหยุนก็เหมือนเข้าใจอะไรขึ้นมาแต่ก็เหมือนจะไม่เข้าใจด้วยเหมือนกันถ้าว่าอยู่แล้วเชียวนางเป็นแค่นางเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมจะเอาความกล้าเป็นศัตรูกับคนทั้งแผ่นดินมาจากไหนที่แท้เบื้องหลังยังมีคนทุกคนต้องฆ่ามันสองคนก่อนแล้วค่อยเก็บนางเด็กนี่สอบสวนให้กระจ่างว่านายข้างหลังนางคือผู้ใดกันแน่จานเฟิงและจานหยุนวิทยายุทธสูงส่งแต่ก็ยากจะทัดทานหมู่คนจำนวนมากดังนั้นจึงได้แต่ผิวปากเรียกชายชุดดำปิดหน้าออกมากลุ่มใหญ่สถานการณ์พลิกผันทันทีเกิดความวุ่นวายชุดละมุนเสียงฆ่าฟันดังไม่หยุดหย่อนคนของตระกูลใหญ่ทั้งหลายต่างงงงันคนพวกนี้มีวิทยายุทธล้ำเลิศทั้งนั้นเป็นกลุ่มอิทธิพลจากไหนกันแน่เวินเซาหยีมองวิธีการอันคุ้นเคยก่อนจะมองคนที่เท่เหมือนกู้ชูหนวนอดเห็นนางเป็นกู้ชูหนวนไม่ได้วิธีการทำลายผู้อื่นนี้มีแต่นางเท่านั้นที่ช่ำชองตระกูลไปหลี่ตั้งค่ายกลกักขังกู้ชูหนวนและจอมมันให้อยู่ข้างในค่ายกลนี้ตั้งโดยผู้อาวุโสใหญ่ทั้งหลายของตระกูลไปหลี่อนุภาพต่างจากค่ายกลอื่นๆต่อให้เป็นคนที่มีวิทยายุทธสูงส่งเพียงไรหากถูกขังอยู่ในค่ายกลนี้แล้วก็ยากจะเอาชีวิตรอดเจ้าบ้านไปหลี่เอ่ยขึ้นจะให้โอกาสเจ้าสักครั้งบอกมาว่าใครเป็นตัวการข้างหลังที่คิดช่วยชีวิตเขาข้าจะให้การตายแบบสบายๆผู้เท่าหนิงทำใจต้องสูญเสียผู้มีความสามารถไปไม่ได้เอ่ยเตือนนางหนูต่อให้เป็นข้าก็ทำลายค่ายกลนี้ไม่ได้นะเจ้าบอกมาเสียดีๆเถอะขอเพียงเจ้าทำตัวดียอมจำนนบางทีข้าอาจเป็นตัวกลางช่วยเจ้าออกมาได้จอมมารกระตุกแขนเสื้อของกู้ชูหนวนกระซิบพี่สาวค่ายกลนี้ง่ายจะตายข้ารู้ว่าจะทำลายอย่างไรจบตอนที่1136ตอนที่1137ทักษะร้ายกาจในที่นั้นมีคนใหญ่คนโตที่มีวิทยายุทธล้ำเลิศมากมายไม่ว่าจอมมารจะกระซิบเบาอย่างไรพวกเขาก็ยังได้ยินชัดเจนทุกคนหัวเราะย่ออย่างอดไม่ได้คนโง่งมคนหนึ่งจะรู้วิธีการทำลายค่ายกลอะไร
ไม่มีใครใส่ใจกับคำพูดของจอมมารแม้แต่กู้ชูหนวนก็ไม่เชื่อว่าเขาทำลายค่ายกลได้เหมือนกันนางรู้วิธีการตั้งค่ายกลึกซึ้งแต่ค่ายกลนี้นางดูจนปวดเสียนเวียนกล้าวแล้วนางทำลายได้แต่ต้องใช้เวลาเร็วที่สุดก็ต้อง 2-3 วันทว่าคนของแต่ละสำนักใหญ่จะรอนาง 2-3 วันได้อย่างไรหากวันนี้อยากพาตัวอโม่ไปก็เป็นที่แน่ชัดว่าต้องเจอกับศึกหนักวันนี้ข้าจะเฉือนเจ้าตายเสียก่อนแล้วค่อยจับเจ้าตัวอัปมงคลมาบูชายันเส้นไหว้ฟ้าดินครั้นไปหลี่หยุนเยเว่โบกมือผู้อาวุโสทั้ง8ของตระกูลไปหลี่ก็กระตุ้นค่ายกลพร้อมกันเมื่อค่ายกลก่อเกิดสายลมเมคาเปลี่ยนสีท้องนภาปลอดโปร่งในแต่เดิมมีเมฆดำมารวมกลุ่มแน่นขนาดในพริบตาสายอัศนีดังระงมกลิ่นอายอันตรายแห่งความตายชนิดหนึ่งอบอวนอยู่กลางอากาศกู้ชูหนวนตั้งสมาธิคิดค้นวิธีการทำลายค่ายกลนางรู้สึกได้ว่ามีเกลียวหมุนอยู่ในค่ายกลและกำลังรวมตัวกันช้าๆรอให้เกลียวหมุนนั้นหมุนได้ถึงระดับหนึ่งอาจกลืนกินพวกเขาไปหมดเลยก็ได้อาโม่เจ้ากลัวหรือไม่ขอแค่ได้อยู่กับพี่สาวอาโม่ก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจอมมันยังคงแอบอิ้งอยู่ในอ้อมแขนของนางแทบอยากเบียดเข้าทั้งตัวเขาถามอย่างไร้เดียงสาพี่สาวท่านอยากเอาชีวิตพวกเขาหรือแค่อยากทำลายค่ายกลของพวกเขาก็ต้องอยากเอาชีวิตพวกเขาสิถ้าอย่างนั้นก็ง่ายนี่อย่างไรท่านซัดฝ่ามือไปตรงนั้นทีเดียวพวกเขาก็ตายเกลี้ยงแล้วแม้จะเป็นสถานการณ์ชุลมุนจั่นเฟิงจั่นหยุนและพวกพ้องกำลังห้ำหั่นกับคนของสำนักต่างๆอยู่แต่ก็มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ร่วมศึกใหญ่เมื่อได้ยินคำพูดของจอมมารพวกเขาก็รู้สึกว่าเหลวไหลแม้แต่ตระกูลไปหลี่ก็ดูแคลนจอมมารจากใจด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมบรรพชนต้องกำชับหนักหนาหากเจอคนที่มีดวงตาต่างสีจะต้องกำจัดให้สิ้นซากก็แค่คนโง่งมคนหนึ่งเท่านั้นจะทำอะไรได้หากค่ายกลพิทักษ์ตระกูลของตระกูลไปหลี่ทำลายได้ง่ายๆอย่างนั้นก็คงสืบทอดต่อกันมาเนิ่นนานอย่างนั้นไม่ได้แล้วมีเพียงเวินเซาหยี่ที่คล้ายมีความคิดกับทิศที่จอมมารชี้จอมมารมีความสามารถเหนือผู้คนทักษะค่ายกลของเขายากจะทัดเทียมจุดที่เขาชี้อาจจะสามารถทำลายค่ายกลได้จริงกู้ชูหนวนยิ้มเอ่ยได้อโม่บอกว่าซัดตรงไหนข้าก็จะซัดตรงนั้นท่าทีแรกของกู้ชูหนวนคือไม่เชื่อแต่ค่ายกลนี้ซับซ้อนเหลือเกินอีกทั้งคนที่ตั้งค่ายกลก็กล้าวแกร่งเกินไปในเวลาอันสั้นนางไม่สามารถหาวิธีทำลายค่ายกลที่ดีได้และไม่สามารถเป็นเนื้อที่รอถูกเชือดได้เช่นกันดังนั้นจึงบกหมัดไปทิศที่จอมมันชี้โครมพลักอุกอุกเสียงกระอักเลือดทั้ง8เสียงดังขึ้นค่ายกลถูกทำลายในทันทีไม่เพียงทำลายผู้อาวุโสทั้ง8ที่ตั้งค่ายกลก็เสียชีวิตในทันทีด้วยแม้แต่คำสั่งเสียก็ไม่ทันเอื้อนเอ่ยตะลึงงันคนทั้งหมดต่างตะลึงงันผู้อาวุโสทั้ง8ตายไปทั้งอย่างนี้คนจำนวนมากขยี้ตานึกว่าฝันไปทว่าความจริงกลับไม่ใช่แค่ช่วงเวลาสั้นๆตระกูลไปหลี่สูญเสียผู้อาวุโสไปแล้ว9คนสำหรับพวกเขานี่คือภัยพิบัติที่ใกล้กับความล่มสลายกู้ชูหนวนมองหมัดตัวเองด้วยความอึ้งแค่นี้ก็ทำลายได้แล้วนางมองดวงหน้ายิ้มอย่างโง่งมไร้พิษภัยของซือโม่เฟยด้วยสายตาซับซ้อนในใจมีถ้อยคำนับพันนับหมื่นอยากถามหากไม่รู้ควรถามอย่างไรเจ้าคือตัวอัปมงคลจริงๆด้วยหัวหน้าตระกูลเจ้าสำนักทุกท่านพวกท่านได้เห็นกันแล้วพอเขาพูดออกมาก็คร่าชีวิตผู้อาวุโสใหญ่ตระกูลไปหลี่ไปแล้ว8คนหากปล่อยให้เขาหนีรอดไปได้แต่ไปแคว้นน้ำแข็งยังมีต้องย่อยยับในมือของเขาหรือเดิมทุกคนก็คิดสังหารเขาอยู่แล้วแต่เพราะเรื่องนี้ทุกคนจึงยิ่งมุ่งมั่นมากกว่าเดิมแม้แต่ผู้เท่าหนิงก็เช่นเดียวกันเจ้าบ้านไปหลี่เปล่งเสียงวันนี้ไม่ว่าหน้าไหนช่วยมันก็คือศัตรูของตระกูลไปหลี่และทั้งแผ่นดินข้าจะฆ่ามันใครยังจะมีข้อสงสัยหรือไม่พูดเสียจนเขาคือตัวอัปมงคลใครจะกล้าไม่สนใจใต้ล่าช่วยเขาจบตอนที่1137ตอนที่1138เพียงพลําหนักเงียบกริบทั้งลานไปหลี่ป้าหันไปมองทางผู้เฒ่าหนิงเจ้าบ้านหนิงคนนี้ท่านคงไม่คิดช่วยนางอีกกระมังผู้เฒ่าหนิงแค่นฮือเสียงเย็น
ข้าตาแก่เป็นคนไม่มีเหตุผลขนาดนั้นเชียวหรือขอเพียงเขาคือตัวอัปมงคลข้าจะไม่ช่วยเขาเด็ดขาดที่ผู้เฒ่าหนิงกล่าวคือเขาไม่ใช่นางความหมายในคำพูดของเขาคือเขาจะไม่ช่วยจอมมารแต่กับผู้หญิงคนนั้นเขาจะดูสถานการณ์ก่อนถ้อยคำนี้พูดเหมือนไม่ได้พูดทีแรกเจ้าบ้านไปหลี่ต้องการให้ผู้เฒ่าหนิงแสดงท่าทีให้ชัดเจนแต่กลับกล่าวถ้อยคำคลุมเครือไปหลี่หยุนเยเว่เอ่ยกับตัวกระจอกมิต้องถึงมือท่านหรอกเจ้าบ้านให้ข้าจัดการเถอะข้าต้องเด็ดหัวของนางมาได้แน่ไปหลี่หยุนเยเว่คือผู้อาวุโสอันดับต้นๆของตระกูลไปหลี่ฐานะสูงส่งและมีวิทยายุทธล้ำเลิศยิ่งกว่าผู้อาวุโสใหญ่ที่เพิ่งเสียชีวิต9คนนั้นหากเขาลงมือตามหลักแล้วผู้หญิงคนนั้นต้องไม่มีโอกาสรอดแน่แต่จาก2ครั้งเมื่อก่อนหน้านี้ทุกคนยังกังวลอยู่บ้างนางปีศาจรับกับความตายเถอะครั้นไปหลี่หยุนเยเว่ลงมือก็คือท่าไม้ตายหมัดเฉียนคุณอสนิบาตหนึ่งเสือกมาทางกู้ชูหนวนแรงๆด้วยความหนักของหมัดนี้ทำให้กระแสลมเป็นต้องกระเทือนกู้ชูหนวนปล่อยมือที่กุมมือกับจอมมารครั้นสองมือเป็นวงล้อกระบี่ในมือสิทธิ์สำนักใหญ่ต่างๆก็ชักออกจากฝันลอยไปกลางอากาศเป็นค่ายกลกระบี่อันทรงพลังหนึ่งค่ายกลกระบี่บทบังหมัดเฉียนคุณคอสีนาบุตรของไปลิยุนเยเว่แผ่อายสังหารอันเย็นเฉียบออกมาจากปลายกระบี่อายสังหารกระจัดกระจายพานุภาพคมหมัดเฉียนคุณอสนิบาตบทเบียดไปทางไผ่หลี่หยุนเยเว่ไม่หยุดสีหน้าไผ่หลี่หยุนเยเว่เปลี่ยนพลันนางคือระดับ4ขั้นต้นแต่เขาคือระดับ4ขั้นปลายเขาใช้พลัง8ส่วนตั้งแต่แรกเริ่มลงมือยามนี้พลัง8ส่วนกลับวิทย์จะทัดทาน1กระบวนท่าของอีกฝ่ายไม่ได้นี่คือปีศาจอะไรกันเขากระตุ้นพลังต่อคิดจะเปลี่ยนกระบวนท่าต่อต้านถ้าว่าเขาถูกอายจากกระบี่ข่มทั่วร่างหนักหน่วงข่มจนเขากระดุกกระดิกไม่ได้อย่าว่าแต่เปลี่ยนกระบวนท่าเลยแม้แต่กำลังภายในก็กระตุ้นไม่ออกแล้วหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาต้องตายแน่สิทธิวิทยายุทธอ่อนด้อยมองไม่ออกเห็นแต่หมื่นกระบี่กำลังห้อมล้อมไปหลี่หยุนเยเว่ตัวกระบี่เปล่งประกายแยงตาไม่รู้ว่าใครกำลังได้เปรียบกันแน่แต่ผู้ที่มีวิทยายุทธสูงส่งกลับมองออกอดทึ่งกับกู้ชูหนวนที่อยู่แค่ระดับ4ไม่ได้ถึงกับสามารถปล่อยพลังระดับ4ขั้นปลายสยบไปหลี่หยุนเยเว่ได้ในกระบวนท่าเดียวนี่จะโรคจิตไปแล้วกล้าวแกร่งยิ่งน่ากลัวยิ่งกว่านางปีศาจจมูหนวนคนนั้นแต่ที่สำคัญคือนางอายุยังน้อยเสียงผู้เฒ่าหนิงพากความสั่นเครือเล็กน้อยหมื่นดาบคืนสำนักวิทยายุทธนี้มิใช่สูญหายไปนานแล้วหรือผู้อาวุโสตระกูลเวินเอ่ยเจ้าบ้านนางคนนี้ไม่ธรรมดาต้องกำจัดหรือไม่เวินเซาหยียิ้มเย็นไม่เอื้อนเอ่ยนั่นคือกู้ชูหนวนจะธรรมดาได้อย่างไรแห่งหนใดมีนางอยู่ก็ต้องไก่เตลิดสุนัขวิ่งพล่านทั้งนั้นเวินเซาหยีจับจ้องกู้ชูหนวนพ่นออกมาประโยคหนึ่งอย่างเย็นชากำจัดแต่ต้องให้ข้าลงมือเองอุ๊กมุมปากไปหลี่หยุนเยเว่มีเลือดไหลออกมาสายหนึ่งแววตากู้ชูหนวนพลันโหดเหี้ยมหงายมือคิดจะให้หมื่นกระบี่แทงเข้าที่หัวใจของเขาเจ้าบ้านไปหลี่เห็นท่าทางไม่ดีสองมือบกทำลายการรุกที่กู้ชูหนวนจะสังหารไปหลี่หยุนเยเว่ด้วยฝ่ามือส่วนอีกฝ่ามือหนึ่งก็โจมตีด้านหลังกู้ชูหนวนสายตากู้ชูหนวนเคร่งเครียดทันใดนางปล่อยไปหลี่หยุนเยเว่อย่างไม่เต็มใจกับคนตระกูลไปหลี่มีเท่าไรนางก็จะฆ่าเท่านั้นแต่หากนางไม่ละมือก็จะประสบกับการโจมตีจากด้านหลังขณะที่กำลังลำบากใจกลับเห็นจอมมาดอนเท้าวิ่งอ้าวใช้ร่างกายของตัวเองกำบังฝ่ามือระห่ำถึงตายของเจ้าบ้านไปหลี่กู้ชูหนวนตะลึงดังกำลังฝ่ามือที่จะสังหารไปหลี่หยุนเยเว่ให้ตายเปลี่ยนเป็นอาวุธลับพุ่งไปทางไปหลี่หยุนเยเว่ส่วนอีกมือหนึ่งก็เกี่ยวเอวกำยำของจอมมารพุ่งทะยานออกไปหลบกระบวนท่าของเจ้าบ้านไปหลี่จบตอนที่1138ตอนที่1139ร้ายกาจไปหลี่หยุนเยเว่หวีดร้องเสียงหนึ่งดวงตาทั้งสองถูกอาวุธลับของกู้ชูหนวนแทงทะลุกลายเป็นคนตาบอดไปในทันทีเขาหลบหลีกอาวุธลับของกู้ชูหนวนได้แล้วแต่กลับคิดไม่ถึงว่าอาวุธลับจะมีไส้ในและร้ายกาจยิ่งกว่าอาวุธลับเปลือกนอกหลายเท่าครั้นทุกคนเห็นไปหลี่หยุนเยเว่หวีดร้องเสียงหลงก็อดขนลุกขนพองไม่ได้โครมเมื่อตระกูลไปหลี่สูญเสียอาวุโสไปหลายคนความเดือดดาลของเจ้าบ้านไปหลี่ก็ถูกกระตุ้นจนถึงขีดสูงสุดแม้กู้ชูหนวนจะหลบการโจมตีได้หนะหนึ่งแต่เขาก็ไม่คิดจะปล่อยนางบีบนางด้วยกระบวนท่าพิฆาตติดต่อกันระดับ5ขั้นสูงต่างชั้นกับระดับ4ขั้นต้นโดยสิ้นเชิง
จ้าบ้านไปหลี่ตีประชิดเนืองๆแต่ละกระบวนท่าล้วนถึงที่ตายครั้นทุกกระบวนท่าปล่อยออกมาล้วนเป็นการทำลายล้างทั้งสิ้นกู้ชูหนวนรู้ว่าหากยังฝืนรับมือจะไม่เป็นผลดีต่อนางจึงได้แต่ใช้วิชาตัวเบาขั้นสูงใช้อ่อนสลายแข็งด้วยความต่างชั้นของพลังทุกครั้งขณะที่เจ้าบ้านไปหลีกำลังจะสังหารนางกู้ชูหนวนก็มักหลบหลีกได้อย่างปราดเปรียวเสมอ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งทุกครั้งล้วนขาดไปอีกนิดคนจำนวนมากในงานดูจนลุ้นแทนกู้ชูหนวนแต่ก็มีคนจำนวนมากที่ร้อนใจแทนเจ้าบ้านไปหลีเหมือนกันต่อหน้าทานกำนันเขาผู้เป็นถึงเจ้าบ้านแต่กลับทำอะไรเด็กเมื่อวันซืนระดับ4ขั้นต้นคนหนึ่งไม่ได้เจ้าบ้านไปหลีรู้สึกขายหน้านักสองมือของเขาทำมุทราชี้ขึ้นฟ้าล่อสายฟ้าลงมาครอบตัวของกู้ชูหนวนเอาไว้คิดใช้สายฟ้าพานางโดยตรงเมื่อถูกปกคลุมด้วยสายฟ้าต่อให้เป็นระดับ6ก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยยิ่งไม่ต้องพูดถึงระดับ4ทุกคนตระหนักเจ้าบ้านไปหลีตัดสินใจสังหารนางแม้จอมมารจะไม่มีวิทยายุทธ์แต่กลับเห็นทุกอย่างกระจ่างแจ้งและรู้ว่ากู้ชูหนวนไม่อาจระบุกระฐานบวนนี้ได้เขาออกถ้าตามการตอบสนองแบบมีเงื่อนไขปล่อยดอกลำโพงออกมาแต่น่าเสียดายเขาออกท่าแล้วแต่ไม่มีดอกไม้อะไรออกมาทั้งนั้นและไม่เกิดอะไรขึ้นด้วยได้แต่ตะโกนเรียกด้วยความร้อนรนพี่สาวครั้นกู้ชูหนวนผิวปากก็ไม่รู้ว่าอสรพิษสารพัดมุดออกมาจากแห่งหนใดพออสรพิษเหล่านี้ออกมาก็โจมตีคนของพรรคต่างๆโดยเฉพาะกับเจ้าบ้านไปหลีสถานการณ์ชุลมุนวุ่นวายอีกครั้งกู้ชูหนวนฉวยโอกาสที่มีคนบังฉุดจอมมารแล้วหนีออกไปเจ้าบ้านไปหลี่ใช้กำลังภายในสะเทือนอสรพิษเหล่านั้นตายแล้วกระตุ้นกำลังภายในไปทางกู้ชูหนวนที่อยู่ไกลๆเขาตวาดตามเมื่อนั้นก็มีคนไม่น้อยตามไปแต่ก็มีอีกจำนวนมากที่อยู่สู้กับพวกจันเฟิงต่อที่จุดไกลๆไม่รู้ว่ากู้ชูหนวนพาจอมมารวิ่งอ้าวไปไกลเท่าใดจึงหยุดนางกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งพี่สาวท่านบาดเจ็บหรือกู้ชูหนวนปาดฟองเลือดที่อยู่ตรงมุมปากคลี่รอยยิ้มด้วยใบหน้าซีเซียวตาแก่นั่นวิทยายุทธ์สูงเกินไปข้าต้องพยายามต่อถึงสู้กับเขาได้เดี๋ยวพวกเขาก็จะไล่มาแล้วอาโมเจ้าตามงูเล็กพวกนี้ไปจากที่นี่ก่อนไม่อาโมจะอยู่กับพี่สาวข้าคนเดียวยังพอสลัดตัวจากพวกเขาได้แต่ถ้าพาเจ้าไปด้วยพวกเราจะรอดยากนะจอมมารกอดเอวบางของนางอย่างเอาแต่ใจจะพูดอย่างไรก็ไม่ยอมจากตัวอัปมงคลเจ้าจะหนีไปไหนเสียงกร้าวหนึ่งดังขึ้นกู้ชูหนวนหันไปพบว่าคนจากสำนักใหญ่ตามมาแล้วพวกเจ้าก็เร็วจริงนะเฮอพักเฉิงเทียนเชี่ยวชาญวิชาสะกดรอยมากที่สุดขอเพียงเป็นคนที่พวกเราต้องการตาหาต่อให้มันหนีไปสุดล่าฟ้าเขียวพวกเราก็ตามเจอได้อยู่ดีล้วนบอกว่าคนชั่วมักจับกลุ่มรวมกันกู้ชูหนวนหัวเราะเยาะนางบาดเจ็บแต่ยังสามารถพยองได้ถึงเพียงนี้คนของพรรคเฉิงเทียนหรือจะทนต่อไปได้จบตอนที่1139ตอนที่1140สายสัมพันธ์ลึกซึ้งพวกเขาเข้าปะทะกับนางโดยตรงในแคว้นน้ำแข็งหรือกระทั่งทวีปปิงหลิงระดับ4นั้นคือบุคคลขั้นสุดยอดคนธรรมดาหรือจะเอาชนะได้โดยง่ายพรรคเฉิงเทียนย่อมสู้กับกู้ชูหนวนได้ไม่ง่ายอย่างนั้นอยู่แล้วทว่าเสียงต่อสู้ตรงนี้กลับดึงดูดคนจำนวนไม่น้อยคนของสำนักต่างๆร่วมผสมโรงคิดจะกำจัดจอมมารแล้วค่อยเอาชีวิตกู้ชูหนวนกู้ชูหนวนสองหมัดยากจะต่อกรกับสี่มือรับมือไม่ทันอยู่บ้างดาบใหญ่พลันฟันมากู้ชูหนวนได้แต่ปล่อยมือของจอมมารก่อนแล้วพลิกมือเสือกกระบี่ให้อีกฝ่ายถอยไปฆ่าเจ้าตัวอัปมงคลนั่นก่อนแล้วค่อยจัดการนางปีศาจนี่เรื่องอื่นสำนักต่างๆไม่สามัคคีแต่เรื่องฆ่าคนนี่กลับพร้อมใจกันนักโดยเฉพาะหลังจากสิทธิ์ของตระกูลไปหลี่เร่งมาถึงการล้อมกู้ชูหนวนก็แน่นหนามากขึ้นไม่ยอมให้กู้ชูหนวนช่วยจอมมารพี่สาวท่านไม่ต้องสนใจฆ่าชีวิตอาโมไม่สำคัญพี่สาวไปก่อนอ้าจอมมารสูญเสียวิทยายุทธไปนานแล้วมีหรือจะสู้กับคนมากมายขนาดนั้นได้ไม่นานตรงหลังก็ถูกฟันรอยหนึ่งเลือดค่อยๆซึมตามเสื้อผ้าลงล่างกู้ชูหนวนพันขมึงถึงความโกรธระเบิดพรุ่งพล่านนางเค้นคำพูดหนึ่งออกจากร่องฟันข้าเคยบอกแล้ว
ใครกล้าขวางก็ฆ่ามันผู้นั้นเทพขวางฆ่าเทพพระขวางฆ่าพระซีดทุกคนหนาวสถานกันอย่างพร้อมเพรียงกลิ่นอายเย็นเยียบทั้งที่นางผู้นี้แค่ระดับ4ทั้งยังบาดเจ็บหนักแต่ทำไมยังมีความกดดันรุนแรงอย่างนี้ได้พวกเขาราวกับรู้สึกว่าตัวเองย่างเท้าเข้าประตูนรกไปแล้วหนึ่งข้างดั่งคาดนางผู้นั้นกลายร่างเป็นอสุราวาดมือประหัตประหารพลังระเบิดพลุขึ้นมาหลายเท่าข้ามาทางพวกเขาฉับฉับนางเร็วเหลือเกินแค่เห็นเส้นแสงขาวหนึ่งกระพริบชีวิตหนึ่งก็ล้มลงแล้วทุกคนล้อมบุกนางอีกครั้งแต่กลับไม่เป็นผลได้แต่มองนางข้ามาต่อหน้าต่อตาไม่อาจทัดทานคนขลาดจำนวนหนึ่งเห็นดังนั้นรู้สึกว่าจะไม่ดีคิดจะถอนเท้าหนีทว่ากู้ชูหนวนไม่ให้โอกาสพวกเขาอายกระบี่แทงเข้าที่ทรวงอกพวกเขาตรงๆพลังชีวิตไหลออกอย่างที่ไม่ทันรู้สึกเจ็บได้แต่ถลึงตามองกู้ชูหนวนที่กลายร่างเป็นอสุราอุ๊กหลังจากคนสุดท้ายล้มลงเลือดตรงปลายกระบี่ของกู้ชูหนวนก็หยดลงติ๋งๆบนตัวนางมีเลือดกระเซ็นใส่เป็นจำนวนมากล้วนเป็นของคนสำนักต่างๆคนหลายสิบเกือบร้อยถูกนางสังหารจนเรียบเมื่อความบ้าคลั่งผ่านพ้นไปกู้ชูหนวนมองคนที่อยู่บนพื้นปวดใจเล็กน้อยทีแรกนางไม่อยากเอาชีวิตพวกเขาเป็นพวกเขาที่รังแกคนมากเกินไปจอมมันอึ้งงั้นอยู่นานก็ยังไม่คืนสติกู้ชูหนวนทำจิตใจให้สงบพยายามเก็บกลิ่นอายเย็นเฉียบเดินถึงข้างตัวจอมมันเอ่ยเสียงนุ่มทำเจ้าตกใจแล้วใช่หรือไม่อาโมกลัวหรือจอมมันเงยหน้าตาค้างทำไมอาโมต้องกลัวข้าคนเยอะแยะอย่างนั้นเจ้าไม่กลัวหรือต่อให้พี่สาวฆ่าคนทั้งโลกก็จะไม่ฆ่าอาโมกู้ชูหนวนหวั่นไหวนางลูบเส้นผมตรงมุมหน้าผากจอมมารที่ยุ่งเหยิงยิ้มเอ่ยคนทั้งโลกฆ่าข้าได้แต่ห้ามแต่เจ้าแม้แต่ปลายก้อยครั้นพูดออกมากู้ชูหนวนก็ตะลึงงันกรอบตาจอมมารแดงแล้วเขากอดกู้ชูหนวนแน่นๆอีกครั้งราวกับอยากประทับกลิ่นของนางให้ตราตรึงอยู่ในใจตลอดไปพี่สาวท่านดีกับอาโมจริงๆเด็กโง่ทำไมเจ้าต้องพุ่งตัวออกมาตอนที่เจ้าบ้านไปหลี่จะฆ่าข้าเมื่อกี้ด้วยเจ้าไม่รู้หรือหากเจ้ารับกระบวนท่านั้นเจ้าจะต้องตายอาโมไม่ได้คิดมากขนาดนั้นอาโมแค่ไม่อยากให้พี่สาวเกิดเรื่องดวงตาเขาใสแววรอบตัวไม่มีความเจ้าเล่ห์แม้แต่น้อยจริงใจจนเหมือนกระต่ายน้อยสีขาวที่ไม่มีพิษมีภัยเห็นแล้วชวนให้คนรู้สึกชอบจากใจกู้ชูหนวนจูงมือเขาแล้วเอ่ยพวกเราไปกันเถอะเดี๋ยวพวกเขาน่าจะตามมาแล้วจบตอนที่1140ตอนที่1141จับสันได้จอมมันจับมือของกู้ชูหนวนแน่นแทบอยากแนบตัวกับนางเดี๋ยวหลังเจ้ามีเลือดออกข้าจะห้ามเลือดให้เจ้าก่อนอาโมไม่เจ็บไม่เจ็บจริงหรือไม่เจ็บจอมมันพูดอ้อมๆแอมแอมกู้ชูหนวนฉีกเสื้อของเขาคิดจะใส่ยาให้เขาแต่ยังไม่ทันแต่ถูกปากแผลจอมมันก็สูดปากขมวดคิ้วเจ็บแล้วยังบอกว่าไม่เจ็บอีกนั่งลงก่อนถ้าพวกเขาตามมาล่ะจะทำอย่างไรทหารมาใช้ขุนพลต้านรับน้ำมาใช้ดินต้านกู้ชูหนวนหยิบยาห้ามเลือดออกมาห้ามเลือดให้เขาแล้วเอาผ้าพันแผลออกมาจากแหวนมิติพันแผลให้เขามือเบาประหนึ่งกำลังประคองสมบัติอาโมครอบครัวเจ้าล่ะข้าไม่มีครอบครัวแล้วเมื่อก่อนเจ้าอยู่อย่างไรอาโมไม่เข้าใจก็คือเมื่อก่อนเจ้าอยู่ที่ไหนกินอะไรใครดูแลเจ้าออกอาโมไปเรื่อยๆถึงไหนนอนนั่นสำหรับเรื่องกินเก็บอะไรได้ก็กินจอมมันนึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาน้อยเนื้อต่ำใจก้มหน้าบิดมือของตัวเองเอ่ยด้วยความหวาดกลัวตาของข้าไม่สวยพอพวกเขาเห็นเข้าก็จะตีข้าก็เลยได้แต่แอบออกมาเก็บของกินตอนกลางคืนพี่สาวดวงตาของข้าอัปลักษณ์จริงหรือใครบอกตาของเจ้าสวยที่สุดแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบตาของข้าล่ะยังบอกอีกว่าข้าเป็นตัวอัปมงคลอะไรคือตัวอัปมงคลหรือนั่นเพราะพวกเขามีตาแต่ไร้แววไม่ต้องสนใจพวกเขาหรอกเจ้ารู้แค่ว่าตาของเจ้าสวยมากก็พอพวกเขาอิจฉาที่ตาของเจ้าสวยก็เลยตามข้าเจ้าหน้าจอมมันคล้ายเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจทว่ากู้ชูหนวนกลับปวดใจยิ่งนักนางจินตนาการไม่ออกเลยว่าเมื่อก่อนอาโมจะอยู่อย่างไรเก็บอะไรได้ก็กินที่พูดออกมาง่ายๆมีดวงตาต่างสีทั้งยังมีคนจะฆ่าจะแกงเขาจะไปเก็บของกินจากที่ไหนเมื่อนั้นก็มีเสียงความผิดปกติดังมาจากที่ไกลๆกู้ชูหนวนทำแผลให้จอมมันเรียบร้อยแล้ว
นางลากเขาไปข้างหน้าต่อแต่อย่างไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆนางก็กระอักเลือดออกมาอีกคำเนื้อตัวราวกับตกอยู่ในโพรงน้ำแข็งหนาวจนนางสั่นไม่หยุดผมและขนคิ้วจับตัวเป็นน้ำแข็งด้วยความเร็วที่ตาเนื้อมองเห็นหนาวจังแรงหายไปหมดนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกู้ชูหนวนอยากพาจอมมันไปแต่จนใจที่นางหนาวจนเหมือนกระดูกจะกลายเป็นน้ำแข็งการต่อสู้เมื่อครู่นางแทบไม่ถูกพวกเขาทำร้ายเลยพี่สาวเลือดลมท่านตีกลับแล้วเลือดลมตีกลับใช่สิก็คือยาเพิ่มพลันให้สู้ขึ้นไวๆแต่ความเร่งรีบกลับส่งผลเสียกู้ชูหนวนตัวสั่นหยิบเข็มเงินออกมาคิดจะรักษาตัวเองแต่นางหนาวเกินไปกุมเข็มเงินไม่อยู่ได้แต่ให้จอมมันช่วยข้าฝังที่จุดไปหุ้ยกับจุดจวีเชลหน่อยจุดไปหุ้ยกับจุดจวีเชลอยู่ตรงไหนหรือเข็มนี่จะฝังอย่างไรแทงเข้าทั้งหมดเลยหรือยาวออกอย่างนี้ข้ากลัวว่าจะดันไม่เข้านะสิพี่สาวอาโมกลัวเข็มอาโมไม่กล้ากู้ชูหนวนขดตัวกลมเมื่อครู่นางยังฝืนพูดได้นิดหน่อยแต่ตอนนี้นางหนาวจนลิ้นแข็งแล้วถ้าไม่ใช่เพราะนางฝืนทนน่ากลัวว่าจะหนาวจนหมดสติไปแล้วยังจะตอบจอมมันได้อย่างไรกู้ชูหนวนใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดคิดจะสอนจอมมันว่าฝังเข็มอย่างไรจอมมันเงี่ยหูไปอยู่ตรงหน้านางแต่ก็ไม่ได้ยินสักคำเขาอึ้งเงินเอ่ยอาโมไม่รู้ว่าพี่สาวพูดอะไรพี่สาวท่านทรมานมากใช่หรือไม่ก็ใช่นะสินางหนาวจนจะกลายเป็นน้ำแข็งแกสลักแล้วจะไม่ทรมานได้หรือจบตอนที่1141ตอนที่1142เขาไม่ธรรมดาพี่สาวท่านอยากให้น้ำแข็งหน้าชังพวกนั้นละลานใช่หรือไม่กู้ซูหนวนพยักหน้าด้วยกำลังทั้งหมดที่มีจอมมันโล่งอกยิ้มพี่สาวก็บอกแต่แรกสิจะให้น้ำแข็งพวกนั้นละลายยังไม่ง่ายอีกหรือเขายื่นมือถอดรองเท้าและถุงเท้าของนางแบกนางเดินไปถึงริมแม่น้ำที่อยู่ไม่ไกลตักน้ำราดฝ่าเท้านางไม่หยุดกู้ซูหนวนกรอกตายังนึกว่าเขามีวิธีดีอะไรนางหนาวไปทั้งตัวหนาวจากภายในสู่ภายนอกแม้แต่เลือดและไขกระดูกก็จะแข็งยู่แล้วแค่ตักน้ำราดฝ่าเท้านางนิดหน่อยจะมีประโยชน์อะไรผลักนางลงแม่น้ำไปเลยจะดีกว่ายังอาจช่วยได้บ้างพี่สาวท่านลองขยับเท้าดูสิกู้ซูหนวนลองขยับแต่ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ก็ถูกแล้วท่านทนหน่อยนะเจ็บนิดเดียวจอมมันหาบางอย่างรอบสุดท้ายได้หินก้อนใหญ่มาจากนั้นก็เทียบกับเท้านางนางอยากเป็นลมตายไปเสียเจ้าลูกหมานี่คิดอะไรอยู่ในหัวกันแน่นางหนาวแล้วเขาเอาหินมาทุบนางทำไมประเดี๋ยวนางไม่ทันหนาวตายก็ต้องถูกเขาทุบตายนี่แหละกู้ซูหนวนอยากห้ามเขาแต่กลับพูดไม่ออกได้แต่มองเขาออกแรงย้ายหินก้อนใหญ่มาก่อนจะทุบเท้านางแรงๆซีดเจ็บกู้ซูหนวนกระโดดขึ้นพรวดกุมฝ่าเท้าตัวเองกระโดดไม่หยุดเจ้าลูกหมาเจ้าจะทำข้าตายหรือจอมมาหัวเราะอย่างโง่งมแห่ๆพี่สาวน้ำแข็งบนตัวท่านละลายแล้วนี่เมื่อนั้นกู้ซูหนวนจึงพันคิดได้ร่างกายของนางไม่แข็งทื่ออีกแล้วและไม่รู้สึกทรมานตรงไหนด้วยนี่ทีแรกทำให้เลือดไหลตรงเท้าท่านนิดหน่อยก็เรียบร้อยแต่อาโมกลัวพี่สาวเจ็บอาโมก็เลยทุบเอาทำให้เลือดไหลก็หายแล้วถูกต้องต่อให้กู้ซูหนวนจะเก่งวิชาแพทย์อย่างไรก็ไม่เข้าใจว่าทำไมการทำให้เลือดไหลนิดหน่อยอาการจับสั้นในตัวนางก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วได้เพราะฝ่าเท้าเชื่อมต่อกับหัวใจเท่านั้นหรือไม่ง่ายขนาดนั้นกระมังเจ็บจนเท้าข้าจะเดี้ยงอยู่แล้วเจ้าทำให้เท้าข้าเลือดออกยังจะดีกว่านางลองเดินพลังทว่าในตัวยังไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนเดิมกระทั่งว่ายังเริ่มหนาวอีกนิดด้วยจบตอนที่1142ตอนที่1143แมงมุมฟ้าใหญ่พิษนางดีใจที่ได้เกินความคาดหมายแต่จอมมันกลับเอ่ยทำให้มั่นคงก่อนจะมากกว่านี้ไม่ได้อีกไม่อย่างนั้นจะย้อนกลับหนักกว่าวันนี้เมื่อก่อนเจ้าเคยเรียนยุทธหรือจอมมันสายหน้าพูดด้วยท่าทีซึมไม่รู้แล้วทำเจ้าถึงรู้มากอย่างนี้ล่ะไม่รู้ถึงถามอะไรก็ไม่รู้แต่กู้ชูหนวนมั่นใจว่าต่อให้เขาไม่เป็นวิทยายุทธ์แต่ความสามารถและเบื้องหลังของเขาต้องไม่ธรรมดาแน่มิเช่นนั้นเขาจะรู้เรื่องที่นางกับเย่จิงหานไม่รู้ขนาดนั้นได้อย่างไรฟิวธนูเย็นเสือกมาราวกับหาฝนกู้ชูหนวนจุงจอมมันแล้วใช้มือขวาฉุดเสื้อคลุมเดินกำลังภายในไปที่นั่นสกัดหาธนูแน่นขนาด
นางปีศาจตัวอัปมงคลพวกเจ้ายังคิดจะหนีไปไหนอีกเมื่อหมดหาธนูกู้ชูหนวนและจอมมารก็ถูกล้อมเอาไว้แล้วกู้ชูหนวนเงยหน้ามองไปคนที่ล้อมพวกนางคือคนของสำนักใหญ่ตามคาดเพียงแต่ครั้งนี้มีเจ้าบ้านและผู้อาวุโสของสี่ตระกูลใหญ่ด้วยสถานการณ์ใหญ่โตกว่างานบูชายันเมื่อครู่เป็นคนพวกนี้อีกแล้วคนพวกนี้ตามหลอกตามหลอนเสียจริงจะไปไหนก็ตามไปเสียหมดผู้เท่าหนิงเตือนด้วยความหวังดีผู้ที่มีสีดวงตาต่างกันเป็นสิ่งต้องห้ามของทวิปิงหลิงเป็นตัวอัปมงคลถ้าที่มีดวงตาเช่นนี้ต้องกำจัดไม่ละเว้นนางหนูใหญ่เจ้าต้องลำบากตัวเองเพื่อคนที่ต้องตายด้วยจะพูดพร่ำกับนางไปทำไมนางฆ่าคนของตระกูลไปหลี่มากขนาดนั้นวันนี้ใครขอร้องแทนนางพวกเราตระกูลไปหลี่ก็จะฆ่ามันผู้นั้นด้วยเจ้าบ้านไปหลี่เอ่ยปากเองใครยังจะกล้าช่วยนางอีกยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเกือบทุกคนของคนที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่คิดปล่อยกู้ชูหนวนไปอยู่แล้วกู้ชูหนวนชีพจรตีกลับยังไม่หายดีแค่โคจรปราณก็จะเจ็บอย่างรุนแรงหนาวจนทรมานจึงไม่ต้องเอ่ยถึงว่ายังต้องเผชิญกับสำนักใหญ่ในใต้ล่าอีกกู้ชูหนวนจับมือของจอมมารแน่นคลี่ยิ้มอาโมวันนี้พวกเราคงต้องเจอกับศึกหนักแล้วเจ้ากลัวหรือไม่ไม่กลัวดีอย่างนั้นก็สู้เถิดพี่สาวรับปากเจ้าขอเพียงข้ายังมีลมหายใจจะไม่ให้เจ้าตายอยู่ตรงหน้าข้าเด็ดขาดดีจอมมันยิ้มหวานเขาชอบสายตาและคำพูดเอาใจที่กู้ชูหนวนมองเขานี่แหละไม่รู้จักที่ตายเจ้าบ้านไปหลีแค่นฮือเสียงเย็นโบกมือใหญ่เมื่อนั้นใยแมงมุมก็ปรากฏออกมากลายเป็นใยแมงมุมขนาดใหญ่ปกคลุมกู้ชูหนวนสายตาผู้เท่าหนิงขรึมแมงมุมฟ้าใหญ่พิษนี่คือวิทยายุทธประจำสำนักของไปหลีป้าอนุภาพร้ายกาจหากสัมผัสถูกใยแมงมุมร่างกายก็จะถูกกัดกร่อนเป็นหนองสุดท้ายก็ไม่เหลือแม้แต่กระดูกกู้ชูหนวนปล่อยมือของจอมมารชักดาบอ่อนตรงเอวแล้วชี้ขึ้นฟ้าล่ออัศนีบาดฟาดผ่ามาทางใยแมงมุมครืนพสุธาสะเทือนสองสามหนคนจำนวนมากส่วนเซ่ไอ้ดาบปะทะเข้ากับใยแมงมุมแม้ใยแมงมุมจะทะลุแต่ก็กลายเป็นเศษเล็กๆกลายเป็นใยแมงมุมที่ตาเนื้อมองไม่เห็นใยแมงมุมอบอวนแต่ละเส้นราวกับมีดวงตาคดไปงอมาจิตสังหารคลักคลุ้งเข้าล้อมกู้ชูหนวนโดยตรงกู้ชูหนวนเคร่งครึมตวัดเป็นไอ้ดาบสายแล้วสายเล่ากระแทกใยแมงมุมทว่าใยแมงมุมมีมากเกินไปและไม่รู้ว่ามีกี่วันกี่หมื่นเส้นแต่ละเส้นเพียงพอที่จะฆ่าชีวิตได้ไม่ว่าไอ้ดาบของกู้ชูหนวนจะระห่ำแกร่งกล้าอย่างไรก็ไม่สามารถบดขยี้ใยแมงมุมเหล่านั้นได้ทั้งหมดในทางกลับกันใยแมงมุมเหล่านั้นโจมตีมาเรื่อยๆคิดจะทลายไอ้ดาบเกราะกำบังของนางทะลุผ่านเข้าร่างกายของกู้ชูหนวนจอมมันตะโกนจากด้านข้างพี่สาวใยแมงมุมพวกนั้นมีพิษยาแต่ต้องโดนเด็ดขาดข้ารู้แล้วฟิวฟิวทันใดนั้นก็มีใยแมงมุมโปร่งแสงโผล่ขึ้นมาจากพื้นจำนวนมากทะลุเท้ากู้ชูหนวนโดยตรงหากไม่ใช่เพราะกู้ชูหนวนระวังตัวไว้ก่อนแล้วน่ากลัวว่าจะต้องดับอนาถในเงื้อมือของไปหลี่ป้านานแล้วจบตอนที่1143ตอนที่1144เขาคือสหายเก่าของข้าประเดี๋ยวกู้ชูหนวนก็กระโดดประเดี๋ยวก็หลบข้างประเดี๋ยวบ่ายโบกเคลื่อนไหลราวกับสายน้ำแมงมุมฟ้าใหญ่พิษไร้กาดมากเกินไปทำจนทุกครั้นกู้ชูหนวนวิดจะดับชีวิตแต่ทุกครั้นก็หลบไปได้อย่างวุดวิดเหมือนกันอารมณ์โกรธของเจ้าบ้านไปหลี่เพิ่งขึ้นเป็นลำดับมีคนดูอยู่มากมายแต่เขาใช้หลายกระบวนท่าแล้วก็ยังสยบกู้ชูหนวนไม่ได้หน้าขายหน้ายิ่งนักไม่ว่าเขาจะเพิ่มพลังยุทธ์มากเท่าไรความสามารถของกู้ชูหนวนก็เพิ่มขึ้นไม่หยุดกระทั่งว่าเขายังมีความรู้สึกผิดราวกับตัวเองกำลังเป็นคู่ซ้อมให้กู้ชูหนวนโดยเฉพาะอย่างนั้นเพราะยิ่งประเมินความสามารถของนางก็ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกทั้งกระบวนท่าจากตอนแรกที่ลองผิดลองถูกก็กลายเป็นควบคุมได้อย่างคล่องแคล่วในที่สุดอยู่มาค่อนชีวิตเป็นครั้งแรกที่พบกับคนอัศจรรย์เช่นนี้เจ้าบ้านไปหลี่ตะลึงคนอื่นๆก็ยิ่งตะลึงหนักเด็กอายุอานามน้อยๆคนหนึ่งกลับสามารถต่อสู้กับเจ้าบ้านหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ได้หลายกระบวนท่าโดยไม่แพ้หากพูดออกไปคงไม่มีใครเชื่อกระมังผู้เท่าหนิงเอ่ยพึมพำข้าดูแล้วทำไมนางหนูนี่ถึงเหมือนนางเด็กนั่นนักเสียงของเขาเบามากแต่เจ้าบ้านสร้างกวนกับเวิร์นเซาหยีกลับได้ยินอย่างชัดเจนเจ้าบ้านสร้างกวนพินิจมองนอกจากหน้าตาที่ไม่เหมือนมู่หนวนรูปร่างและรูปแบบการกระทำของนางคนนี้กลับคล้ายนัก
หรือว่าพวกนางจะเป็นคนเดียวกันจริงๆครั้นคนของตระกูลไผ่หลี่เห็นว่าเจ้าบ้านของตนเอาชนะผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้สักทีจึงอดวางแผนกับซือโม่เฟยไม่ได้ผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลี่ตะโกนฆ่าตัวอัปมงคลนั่นก่อนมันจะได้ไม่ไปทำร้ายใต้ล่าเขาพูดพลางรวมพลังทั้งร่างไว้ที่ฝ่ามือก่อนจะซัดฝ่ามือทรงพลังยิ่งไปทางซือโม่เฟยกู้ชูหนวดในตาหดเล็กพลังยุทธ์รวมอยู่ในฝ่ามือนี้ล้ำลึกเพียงใดแม้แต่นางที่อยู่ไกลยังรู้สึกได้ชัดเจนอย่าว่าแต่อาโม่ที่ไม่เป็นวิทยายุทธ์ต่อให้เป็นนางขอเพียงรับกับฝ่ามือนั้นก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอนนางอยากพาตัวไปช่วยจอมมารถ้าว่าเจ้าบ้านไปลีราวๆก็เราคูปคิดของนางจุดประสงค์ไม่ใช่การสังหารนางแต่ต้องการรั้งตัวเอาไว้การที่ระดับ5ขั้นสูงต้องการรั้งตัวระดับ4ขั้นต้นคือเรื่องกล้วยกู้ชูหนวดลองหลายหนแต่ก็ผลัดตัวไปไม่ได้ส่วนคนตระกูลไปลีเหล่านี้ก็ไม่เปิดโอกาสให้นางได้หอบหายใจเอาแต่จะฆ่าจอมมารด้วยความเร็วที่สั้นที่สุดด้วยสถานการณ์เร่งรีบกู้ชูหนวนจึงเพิ่มพลังทันทีพลังเพิ่มมาถึงระดับ4ขั้นกลางพลังที่ฝืนดึงออกมากระแทกไปทางเจ้าบ้านไผ่หลี่อย่างจังคนที่อยู่ใกล้เคียงกับเจ้าบ้านไผ่หลี่ล้วนกระเด็นออกไปหลายคนยังกระอักเลือดออกมาเจ้าบ้านไผ่หลี่ถูกกระแทกถอยหลังไม่กี่ก้าวแต่เขาต้องการฆ่ากู้ชูหนวนให้ได้ดังนั้นจึงเพิ่มระดับแมงมุมฟ้าใหญ่พิษแล้วถ่ายทอดพลังไปยังใยแมงมุมไม่หยุดใยแมงมุมกลายเป็นสีแดงโลหิตประกอบเป็นลักษณะแหกคลุมกู้ชูหนวนอีกครั้งอุณหภูมิภายในใยแมงมุมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วร้อนจนนอกจากกู้ชูหนวนชีวิตทั้งหลายต่างถูกช่วงชิงกู้ชูหนวนรู้สึกหายใจลำบากแต่นางไม่อาจสนใจตัวเองใช้ดับอ่อนผายแมงมุมครั้งแล้วครั้งเล่าหวังจะกระแทกใยแมงมุมออกไปได้ทว่าการโจมตีจากยอดฝีมือไหนเลยจะเหลือเวลาไว้ให้มากกู้ชูหนวนไม่สามารถพายใยแมงมุมได้ในทีแรกได้แต่มองฝ่ามือของผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลี่ประทับไปทางจอมมันต่อหน้าต่อตาราวกับเวลาหยุดชั่วขณะกู้ชูหนวนใจเต้นตุบๆในหัวราวกับมีความทรงจำอะไรประดังประเดเข้ามานางอยากมองให้ชัดแต่กลับคลุมเครือไปหมดรู้สึกเพียงปวดใจจอมมันมองผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลี่โจมตีมาทางเขาตามจิตใต้สำนึกไม่มีที่จะหนีเพราะร่างกายเขาอย่างกับถูกขึงเอาไว้ได้แต่ปล่อยให้คนเชื่อตามอัธยาศัยสำหรับคนอื่นกลับไม่มีใครยอมยื่นมือเข้าช่วยเขาแม้แต่คนเดียวทุกคนต่างคิดว่าจอมมันต้องตามแน่แล้วแม้แต่กู้ชูหนวนก็คิดเช่นนั้นทว่าจู่ๆอากาศก็เย็นเฉียบทุกคนอดตัวสั่นไม่ได้กลิ่นอายของผู้แข็งแกร่งกดดันจนพวกเขาอดทรุดลงไปไม่ได้ฝ่ามือของผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลี่นั้นหยุดกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุส่วนตัวเขาก็กระอักเลือดล้มลงไปด้วยซีดทุกคนต่างมองเวิร์นเซาหยีด้วยความตื่นตะลึงเพราะแค่ชั่วโบกมือเวิร์นเซาหยีก็ทำลายกระบวนท่าร้ายกาจของผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลี่ได้แล้วชั่วโบกมือก็ทำให้ยอดฝีมือระดับ5คนหนึ่งกระอักเลือดล้มลุกไม่ขึ้นอีกนี่คือบุคคลยิ่งใหญ่อะไรครั้นมองเวิร์นเซาหยีอีกทีเขาอ่อนโยนสุภาพดั่งเทพบนแดนดินใบหน้าแขวนรอยยิ้มจางๆท่วงท่าสง่างามงดงามไม่ธรรมดาเจ้าบ้านสร้างกวนซีดลมเย็นระดับ6อะไรนะระดับ6ทุกคนในที่นั้นต่างตะลึงตาค้างระดับ6เชียวหรือยอดฝีมือระดับ6ในทวีปปิงหลิงนับได้ด้วยมือเดียวด้วยซ้ำทำไมไม่เคยได้ยินเลยว่าพลังของเจ้าบ้านเวิร์นถึงระดับ6แล้วเจ้าบ้านเวิร์นดูแล้วเพิ่งอายุ20ต้นๆเองนี่เจ้าบ้านสร้างกวนเข้าใจผิดไปหรือไม่ผู้เท่าหนิงไม่เคยรู้สึกหนักอึ้งอย่างนี้มาก่อนฝีมือของ4ตระกูลใหญ่นอกจากตระกูลหนิงที่ได้กว่าหน่อยหนึ่งแล้วที่เหลืออีก3ตระกูลก็เสมอกันและเพราะว่าเสมอกันดังนั้นแม้ภายนอกดูเหมือนสมานฉันท์ทว่าแต่ละตระกูลกลับลอบแข่งแย่งชิงดีเจ้าบ้านทุกคนต่างปรารถนาขึ้นระดับ6แต่ระดับ6จะสำเร็จได้ง่ายๆอย่างนั้นเชียวหรือขณะที่ทุกคนกำลังอึ้งงันเนื่องจากใจวอกแวกดังนั้นแมงมุมฟ้าใหญ่พิษเจ้าบ้านไผ่หลี่จึงถูกกู้ชูหนวนทำลายได้ตูมหลังจากเกิดเสียงระเบิดมุมปากกู้ชูหนวนก็มีเลือดไหลออกมาสายหนึ่งบาดเจ็บหนักชัดเจนนางวิ่งไปหาจอมมันทันทีตรวจสอบร่างกายของเขาด้วยความตื่นตระหนกบาดเจ็บหรือไม่จอมมันยังคงหวัดผวา
ตาค้างสายหน้าเมื่อนั้นกู้ชูหนวนจึงโล่งอกกอดจอมมันแน่นๆจอมมันทันรู้สึกตัวข้ามาอย่างความรู้สึกช้าร้องให้โฮทันทีพี่สาวอาโม่นึกว่าจะไม่ได้อยู่กับท่านอีกแล้วไม่เป็นไรไม่กลัวนะทุกคนในที่นั้นสะดุ้งได้สติกลับคืนมากู้ชูหนวนย่อมทำให้พวกเขาประหลาดใจแต่เวินเซาหยีกลับทำให้พวกเขาทึ่งมากที่สุดกว่าค่อนวันผู้เท่าหนิงจึงเอ่ยคลื่นลูกเก่าผลักดันคลื่นลูกใหม่โดยแท้คิดไม่ถึงว่าเจ้าบ้านเวินอายุน้อยๆกลับมีความสามารถถึงระดับหกช่างทำให้พวกเราตาแก่หนังเหนียวละอายใจนักอะไรนะระดับหกขั้นสูงพวกเขาไม่ได้ฟังผิดไปกระมังอย่างมั่นค่อยเดินมาเห็นเวินเซาหยีโบกแขนเสื้อทำผู้อาวุโสระดับห้าของตระกูลไปหลีกระเด็นออกไปพอดีเดินมาอย่างยังตะลึงอยู่ครั้นได้ยินคำพูดของผู้เท่าหนิงนางก็มีสารพันหลักความรู้สึกคนที่งามสง่าไม่เป็นสองอย่างเวินเซาหยีจะมีความสามารถอ่อนด้อยได้อย่างไรแต่นางคิดอย่างไรก็คิดไม่ถึงว่าพลังของเขาจะถึงระดับหกขั้นสูงแล้วเป็นตัวตนประหนึ่งเทพต่อไปยังจะมีใครกล้าล่วงเกินตระกูลเวินและมีใครมีคุณสมบัติแต่งกับเขาอีกเวินเซาหยีถ่อมตนเหมือนอย่างเคยยิ้มอ่อนโยนเจ้าบ้านหนิงกล่าวหนาหวนเก่าเน่าบ่าวไปแล้วเวินฉู่จะกล้าเทียบเคียงกับผู้อาวุโสทั้งหลายได้อย่างไรหากว่าตามความรู้ประสบการณ์ผู้ที่อยู่ในที่นี้ใครบ้างที่ไม่เหนือกว่าเวินฉู่ไม่ทราบเหตุใดเจ้าบ้านเวินจึงช่วยเขาผู้เท่าหนิงชี้จอมมารดังนั้นทุกคนจึงกำลังรอเวินเซาหยีตอบในสายตาของพวกเขาคนที่มีดวงตาต่างสีล้วนเป็นตัวอัปมงคลทั้งนั้นในฐานะที่เขาคือผู้นำของสี่ตระกูลใหญ่สมควรเป็นเสาหลักและแบบอย่างจึงจะถูกทำไมถึงช่วยเขาทว่าคำพูดถัดไปของเวินเซาหยีกลับทำให้จิตใจพวกเขายุ่งเหยิงไปในทันทีเขาน่าหรือคือสหายเก่าคนหนึ่งของข้าสหายเก่าที่รู้จักมาหลายปีจบตอนที่1144ตอนที่1145วันเกรงอะไรนะพวกเขาไม่ได้ฟังผิดไปกระมังเจ้าบ้านเวินจะเป็นสหายกับตัวอัปมงคลได้อย่างไรและยังเป็นสหายเก่านานหลายปีอีกเจ้าบ้านไปหลีกวาดตามองกู้ชูหนวนและจอมมันด้วยสายตาเย็นชาเขาไม่กลัวกู้ชูหนวนและจอมมันหนีเพียงแต่หวั่นเกรงเวินเซาหยีเจ้าบ้านไปหลีเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจ้าบ้านเวินอาจเป็นเพราะเมื่อวานเจ้าดื่มหนักไปจำคนผิดกระมังคนผู้นี้คือตัวอัปมงคลที่มีดวงตาต่างสีทุกคนต้องฆ่าเขากำลังพูดให้คิดและเตือนขอเพียงเกี่ยวข้องกับตัวอัปมงคลก็คือคนที่ทั้งล่าร่วมกันโจมตีทว่าเวินเซาหยีราวกับไม่เข้าใจความหมายในคำพูดของเจ้าบ้านไปหลี่ทั้งยังเมินสนิทเอ่ยโดยตรงเวินฉู่ไม่เคยดื่มพูดอย่างนี้เจ้าบ้านเวินคิดจะช่วยมันจริงแล้วใช่หรือไม่ทุกท่านจะให้เกียรติมอบสองคนนี้ให้ข้าน้อยได้หรือไม่คนอื่นกลัวพลังของเวินเซาหยีแต่ผู้เท่าหนิงกลับไม่กลัวเขาออกมาโต้เป็นคนแรกไม่ได้อยู่แล้วบรรพชนสั่งเอาไว้ใครก็ตามที่มีดวงตาต่างสีต้องฆ่าไม่ละเว้นนางหนูนั่นพวกเราไม่เก็บใส่ใจแต่เขาไม่ได้เด็ดขาดเจ้าบ้านเวินเจ้าคือผู้นำของสี่ตระกูลใหญ่บรรพชนของเจ้าก็น่าจะสั่งเอาไว้เหมือนกันกระมังหรือว่าเจ้าจะขัดคำสั่งของบรรพชนหรือไม่รอให้เวินเซาหยีตอบเจ้าบ้านไปหลี่ก็ฉวยโอกาสพูดเจ้าบ้านเวินคำพูดของเจ้าเมื่อกี้พวกเราจะทำเป็นไม่ได้ยินหนนี้พวกเราไม่ต้องการให้ตระกูลเวินพวกเจ้าช่วยแต่หวังว่าตระกูลเวินของพวกเจ้าจะไม่ยื่นมือมาสอดแทรกเพราะถึงอย่างไรเขาก็คือตัวอัปมงคลเจ้าบ้านไปหลี่มองเจ้าบ้านสร้างกวนรอให้เขาเอ่ยปากในสี่ตระกูลใหญ่ขอเพียงมีสามตระกูลอยู่ฝั่งเดียวกันต่อให้ตระกูลเวินจะเก่งกาจอย่างไรก็ทำอะไรไม่ได้ทว่าเจ้าบ้านสร้างกวนกลับเมินเขาเสียอย่างนั้นไม่ช่วยใครทั้งสิ้นเป็นผู้ชมที่แทบเม็ดแตงดูเรื่องสนุกทำจนเจ้าบ้านไปหลีหัวฟัดหัวเวียงกู้ชูหนวนกรอกตาตัวอัปมงคลตัวอัปมงคลข้าว่าเจ้านั่นแหละที่เป็นตัวอัปมงคลเขาไม่ฆ่าคนบริสุทธิ์และไม่เคยก่อกรรมทำเข็ญด้วยแต่พวกเจ้าตระกูลไปหลีสี่เรื่องชั่วช้าทำสิ้นฆ่าคนยังจะน้อยอีกหรือนางหนูเจ้าเบื่อโลกแล้วใช่หรือไม่เจ้าบ้านไปหลีอยากฆ่านางเสียเดี๋ยวนี้เวินเซาหยีแวบกายดุดกระแสไฟแล้วไม่รู้ว่าเขาเคลื่อนไหวอย่างไรยืนอยู่ตรงหน้ากู้ชูหนวนแล้วเจ้าบ้านไปหลี่เอ่ยเสียงเย็นเจ้าบ้านเวินเจ้าคงจะไม่บอกข้าว่านางก็เป็นสหายเก่าหลายปีของเจ้าหรอกนะ
เวินเซาหยีหันหน้ามองกู้ชูหนวนแม้เขาจะยิ้มอย่างนุ่มนวลทว่าถ้อยคำที่เปล่งออกมากลับทำให้คนกลัวสหายเก่านับว่าเป็นสหายเก่ากระมังกู้ชูหนวนขมวดคิ้วลูกคางตัวเองอย่างเคยชินผู้ชายคนนี้รู้จักนางหรือรู้จักนางที่แปลงโฉมเป็นหมอจินหรือว่ารู้จักตัวตนนางทำไมในความทรงจำของนางจึงไม่มีคนคนนี้อยู่เหมือนว่าตระกูลมู่จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเขากระมังกู้ชูหนวนถามจอมมารเจ้ารู้จักเขาหรือจอมมารสายหน้านอกจากพี่สาวเขาไม่รู้จักใครทั้งนั้นเจ้าบ้านไปหลี่เอ่ยเตือนอีกหนเจ้าบ้านเวินนี่เจ้าอยากเป็นศัตรูกับคนทั่วล่าหรือเวินเศร้าหยียิ้มแต่ไม่พูดเขาเอามือไพร่หลังหน้านิ่งแม้ไม่ย้ำปากแต่ท่าทีกลับชัดเจนแล้วเจ้าบ้านไปหลี่ได้แต่มองผู้อาวุโสสวีของตระกูลเวินผู้เท่าสวีความหมายของพวกท่านคือเจ้าบ้านตระกูลเวินคือผู้ปกครองตระกูลเจ้าบ้านหมายความว่าอย่างไรพวกเราก็หมายความว่าอย่างนั้นตระกูลเวินคือตระกูลโบราณที่ลึกลับมากตระกูลหนึ่งไม่มีใครรู้ว่าผู้ตั้งตระกูลคือใครและไม่รู้รายละเอียดด้วยแต่ทุกคนในล่าต่างรู้จักผู้อาวุโสสวีเขาตัดสินใจเรื่องใหญ่น้อยในตระกูลเวินมากมายเกียรติศักดิ์ของเขาโด่งดังในแคว้นน้ำแข็งหรือกระทั่งทั้งทวีปปิงหลิงจบตอนที่1145ตอนที่1146ย่อยยับด้วยเกียรติศักดิ์ของเขาแม้แต่ราชินียังหวั่นเกรงสามส่วนไม่เห็นเวินชูอยู่ในสายตาได้เลยด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เขาเชื่อฟังคำสั่งของเวินชูแถมไม่เพียงแต่เขาตระกูลเวินทั้งหมดก็คล้ายมีใจสวามิภักดิ์เวินฉู่ด้วยความยินดีเหมือนกันเวินฉู่ผู้นี้ไร้กาจจริงๆไม่เพียงแต่อายุน้อยๆความสามารถถึงระดับ6ขั้นสูงทั้งยังสามารถทำให้ตระกูลเวินทั้งหมดจงรักภักดีปฏิบัติตามคำสั่งได้อีกเมื่อก่อนอยู่ในแคว้นน้ำแข็งสร้างกวนหมิงหลางคือตัวตนประหนึ่งเทพบัดนี้หากเทียบกับเวินฉู่และผู้หญิงอัปลักษณ์ตรงหน้าคนนี้แล้วกลับเหมือนหิ่งห้อยกับจันทร์กระจ่างต่างกันราวฟ้ากับดินพูดอย่างนี้ตระกูลเวินต้องการเป็นศัตรูกับใต้ล่าหรือตระกูลเวินจะไม่เป็นศัตรูกับใต้ล่าแต่ข้าต้องเอาตัวสองคนนี้ไปนี่เจ้ายังมิใช่เป็นศัตรูกับใต้ล่าหรือหากมิใช่วันฝีมือระดับ6ขั้นสูงของเวินเซาหยีทุกคนก็จะเอาตระกูลเวินรวมเป็นพวกเดียวกับตัวอัปมงคลไปแล้วดวงตาแหลมคมของเวินเซาหยีจับจดอยู่กับกู้ชูหนวนหัวเราะเย็นอย่างมีความหมายลึกซึ้งเพราะถึงพวกมันจะตายก็ต้องตายด้วยเงื้อมือของข้าทุกคนตะลึงงันนี่เขาจะช่วยพวกเขาหรือว่าจะฆ่าพวกเขากันแน่ทำไมพวกเขารู้สึกถึงจิตสังหารในตัวเวินเซาหยีล่ะแต่เมื่อครู่เขามิได้บอกว่าสองคนนี้คือสหายเก่าของเขาหรือครั้นสัมผัสกับในตาเย็นเฉียบของเวินเซาหยีกู้ชูหนวนก็รู้สึกครั่นครามอย่างไม่มีสาเหตุมักรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้อันตรายมากหากตกอยู่ในมือของสำนักใหญ่ต่างๆบางทีนางอีกมีโอกาสหนีรอดแต่ถ้าตกอยู่ในมือเขาเกรงว่าแม้แต่ตายยังเป็นการขอที่มากเกินไปผู้เท่าหนิงเอ่ยเจ้าบ้านเวินนี่คือคิดจะฆ่าพวกเขาเองหรือแน่นอนข้าตอนนี้ยังไม่เหมือนกันหรือเอาไว้ข้าอยากฆ่าแล้วค่อยฆ่าคำพูดนี้ทำให้ทุกคนต้องมองหน้ากันอีกครั้งผู้เท่าหนิงเอ่ยเสียงหนักเจ้าบ้านเวินอย่าบอกนะเจ้าไม่อยากฆ่าตัวอัปมงคลนั่นก็เลยหาข้ออ้างกระมังเวินเซาหยีถอนสายตากลับจิตสังหารในตัวไม่รู้ว่าหายไปตั้งแต่เมื่อไรอ่อนโยนดุจเซียนเหมือนเดิมข้าจำเป็นต้องหาข้ออ้างหรือคำพูดนี้จะระห่ำเกินไปแล้วแต่ทุกคนในที่นั้นไม่มีใครกล้าว่าเขาเพราะพวกเขามีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นระดับ6ขั้นสูงนั่นคือตัวตนที่เหมือนดั่งเทพพวกเขาไม่กล้าอาจเอื้อมไปหลี่หยุนเยแค้นกู้ชูหนวนที่ทำลายดวงตาของเขาเขาอยากแต่จะแก้แค้นด้วยเหตุนี้จึงอ้างว่าเป็นคนที่ใต้ล่าร่วมกันโจมตีกำจัดสองคนนั้นก่อนไปหลี่หยุนเยเว่เอ่ยเจ้าบ้านเวินสองคนนี้คนหนึ่งฆ่าผู้อาวุโสหลายคนของตระกูลไปหลี่คนหนึ่งคือตัวอัปมงคลต่อให้เจ้าอยากปกป้องพวกเขาฆ่าก็ขอสาบานว่าจะกำจัดภัยร้ายสองคนนี้เพื่อคนใต้ล่าให้ได้เขาพูดพลางไม่ไว้หน้าเวินเซาหยีใช้กระบวนท่าเลือดย้อมหมื่นลี้ฆ่าไปทางกู้ชูหนวนนี่คือกระบวนกล้าวแกร่งที่สุดท่ามกลางความโกรธเกรี้ยวของเขาและเป็นกระบวนร้ายที่ต้องตกตายตามกันแม้ตอนนี้กู้ชูหนวนอาจไม่แน่ว่าจะมีฝีมือด้อยไปกว่าเขา
แต่เขามาด้วยความคิดที่จะต้องให้นางตกตายตามดังนั้นกู้ชูหนวนจึงฝ่าไปยากโครมไม่เห็นว่าเวินเซาหยีเคลื่อนไหวอย่างไรร่างไปหลี่หยุนเยเว่ลอยละลิ่วไปแล้วและไม่รู้ว่าลอยไปไกลเพียงใดจึงได้ยินเสียงตุบหนักๆเจ้าบ้านไปหลี่โมโหพลุ่งพล่านเขาคือเจ้าบ้านของตระกูลเคยถูกหยามอย่างนี้ทั้งยังต่อหน้าทานกำนันอย่างนี้ที่ไหนถ้าเขายอมให้ตระกูลเวินต่อไปตระกูลไปหลี่จะมองหน้าใครได้เมื่อคิดอย่างนี้เขาจึงเปล่งเสียงเจ้าบ้านเวินฝีมือดีข้าขอคำชี้แนะวิทยายุทธของเจ้าหน่อยเถอะกล่าวจบเจ้าบ้านไปหลี่ก็กระโดดขึ้นรุ้งยาวทะลุตะวันพุ่งมาทางเวินเซาหยีซีดพวกคนที่มีวิทยายุทธอ่อนด้อยถูกลมกล้าวพัดปลิวไปโดยตรงหยางม่านและคนอื่นๆเดินพลังฝืนทำให้ตัวเองมั่นคงหนิงเทียนโย่เร่งมาแบบช้าไปก้าวหนึ่งพอมาถึงก็เห็นเจ้าบ้านไปหลี่ข้าไปทางเจ้าบ้านเวินเขาพยายามทำให้ตัวเองยืนมั่นคงพร้อมกับบังลมทรายถามผู้เท่าหนิงท่านปู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเจ้าบ้านไปหลี่เป็นอะไรไปอีกยังจะเป็นอะไรได้อีกอยากโจมตีสยบเจ้าบ้านเวินให้ได้นะสิผู้เท่าหนิงกุมมือของหนิงเทียนโย่เมื่อนั้นหนิงเทียนโย่จึงไม่ถึงกับจะถูกลมพายุหอบไปเขากินยาผิดหรือถึงกับโจมตีเจ้าบ้านเวินอย่างจงแจ้งอย่างนี้ทำไมผู้อาวุโสตระกูลเวินพวกนั้นไม่มาช่วยล่ะหนิงเทียนโย่ไม่รู้ว่าฝีมือเวินเซาหยีถึงระดับ6ขั้นสูงแล้วเขาแค่เห็นว่ากระบวนของเจ้าบ้านไปหลี่มีอนุภาพระกาศเท่านั้นคนที่อยู่ต่ำกว่าระดับ3ล้วนถูกลมพัดไปหมดส่วนคนที่เหลือก็ยืนไม่ติดเห็นได้ชัดว่าไปหลี่ป้าไม่คิดจะเผื่อเลยสักนิดครั้นลงมือก็ใช้กำลังทั้งหมดและเขายังเห็นผู้อาวุโสทั้งหมดของตระกูลเวินไม่ขยับมองดูอยู่เฉยๆและไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นห่วงเวินเซาหยีหรือไม่หรือคิดว่าเวินเซาหยีต้องชนะแน่ขนาดท่านปู่ยังไม่แน่ว่าจะเอาชนะเจ้าบ้านไปหลี่ได้เลยแล้วเจ้าบ้านเวินจะเอาชนะได้อย่างไรกู้ชูหนวนกอดจอมมันแน่นจึงไม่ทำให้จอมมันถึงกับถูกลมพัดไปลมทรายโหมจนจอมมันลืมตาไม่ขึ้นกู้ชูหนวนและเจ้าบ้านไปหลี่จะข้ามาถึงตัวเวินเซาหยีแล้วเวินเซาหยีย่อมไม่ยอมให้พวกเขาโจมตีเมื่อนั้นก็มีพลังแกร่งกล้าสองขุมปะทะกันแต่กลับไม่เกิดเป็นคลื่นดังนั้นกู้ชูหนวนจึงโพล่งปากด้วยความร้อนรนรีบหลับตาเร็วจอมมันหลับตาปี่ในแทบจะทันทีซีดทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกเย็นเยือกเย็นจนพวกเขาสั่นเทิมแม้แต่ผู้เท่าหนิงและเจ้าบ้านสร้างกวนก็เช่นกันหลังจากไอเย็นที่โจมตีมาก็เห็นเพียงแสงขาวสะดุดตาปรากฏขึ้นกลางสมรภูมิแสงขาวนั้นแยงตาจนพวกเขาแทบลืมตาไม่ขึ้นได้แต่เบี่ยงตัวหรือไม่ก็หลับตาไม่อย่างนั้นได้ตาบอดอย่างไม่ต้องสงสัยแน่ครืนพระสุธาสั่นสะเทือนสองสามหนกระทั่งว่ายังเกิดเป็นรอยแยกขึ้นไม่น้อยราวกับแผ่นดินไหวเจ้าบ้านไปหลี่ถอยไปหลายก้าวใบหน้าซีเซียวลมหายใจกระชั้นครั้นมองอีกทางเวินเซาหยียังคงเอามือไพร่หลังยิ้มนิ่งๆสง่างามดุจเซียนนี่ก็ได้ผลแพ้ชนะแล้วหรือพวกเขายังไม่เห็นเลยว่าพวกเขาสู้กันอย่างไรน่าทึ่งเหลือเกินเจ้าบ้านไปหลี่คือระดับ5ขั้นสูงเชียวนะอีกนิดเดียวก็จะก้าวถึงระดับ6แล้วคือตัวตนในตำนานของทวีปปิงหลิงแต่เวลานี้เขากลับสู้คนหนุ่มคนหนึ่งไม่ได้หนิงเทียนโย่ตกใจจนอ้าปากหัวพอจะยัดไข่ไก่ได้ทั้งฟองเขากลืนน้ำลายลงคอขยี้ตาแรงๆข้าไม่ได้ตาฝาดไปกระมังไปหลี่ป้าแพ้แล้วหรือขนาดออกท่าไร้เทียมทานอย่างนั้นแล้วก็ยังเอาชนะเขาไม่ได้จิตใจผู้เท่าหนิงหนักอึ้งแค่เอาชนะไม่ได้ที่ไหนหากเจ้าบ้านเวินไม่ยั้งไมตรีกลัวแต่เขาจะตายด้วยกระบวนท่าเดียวด้วยซ้ำเจ้าบ้านคนของตระกูลไปหลี่พากันไปมุงล้อมดูอาการบาดเจ็บของไปหลี่ป้าไปหลี่ป้าทำท่ามือแสดงออกว่าให้พวกเขาหยุดฝีเท้าเขาฝืนทนทำกลิ่นอายที่จะทะลักขึ้นให้สงบข่มความทึ่งในใจเอ่ยวิทยายุทธเจ้าบ้านเวินร้ายกาจข้าละอายยิ่งนักเจ้าบ้านไปหลี่กล่าวหนักไปแล้วดีที่ท่านออมมือเวินชูถึงโชคดีชนะมาได้เวินเซาหยีกำลังไว้หน้าเจ้าบ้านไปหลี่ทว่าคนที่มีฝีมือสูงต่างรู้ไปหลี่ป้าทุ่มสุดกำลังแต่แรกแล้วเฮ้พวกเราไปหลี่ป้าโบกมือคนของตระกูลไปหลี่จึงพากันจากไป
ทุกคนมองกันไปมองกันมานี่ตระกูลไปหลี่จะไปแล้วไม่ฆ่าตัวอัปมงคลนั่นแล้วหรือคนที่แม้แต่ไปหลี่ป้ายังกลัวพวกเขาจะไปต่อกรด้วยได้อย่างไรขณะที่ทุกคนกำลังสับสนผู้เท่าหนิงก็ก้าวออกมาช้าๆลูกคราวพลางเอ่ยเจ้าบ้านเวิร์นยอดเยี่ยมยิ่งนักให้ตาแก่อย่างข้าขอคำชี้แนะบ้างก็ได้กระมังจบตอนที่1146ตอนที่1147ไม่คิดค่าชี้แนะนั้นมีบังอาจหากเจ้าบ้านหนิงต้องการแลกเปลี่ยนความรู้เวิร์นฉู่ก็ให้ความร่วมมือก็พอหนิงเทียนโย่ลากแขนเสื้อของผู้เท่าหนิงกระซิบท่านปู่คนผู้นี้วิทยายุทธล้ำเลิศไปหลี่ป้ายังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาพวกเราอย่าเลยดีกว่าผู้เท่าหนิงสะบัดมือของเขาเปล่งวาจาเถนตรงและจริงจังแค่เพราะว่าเขาฝีมือสูงส่งพวกเราก็เลยหัวหดหรือเช่นนี้แผ่นดินนี้ยังจะมีใครผดุงความยุติธรรมฆ่าตัวอัปมงคลได้อีกเจ้าบ้านเวิร์นเชิญเถอะผู้เท่าหนิงทำท่าเชิญทุกคนต่างมองทางผู้เท่าหนิงไม่รู้ว่าผู้เท่าหนิงจะรับเจ้าบ้านเวิร์นได้กี่กระบวนท่าโครมไม่เห็นว่าพวกเราประมือกันอย่างไรจู่ๆก็มีเสียงระเบิดกลางอากาศทุกคนต่างถอย 2-3 ก้าวเมฆดำบนท้องฟ้ากลายเป็นวังวนสีขาวน้ำแข็งขุมหนึ่งและสีฟ้าครามขุมหนึ่งกำลังหมุนวนนัวเนียกระโจนกัดกันไม่หยุดนี่คืออะไรฝนจะตกแล้วหรือข้ามองจนเวียนหัวไปหมดแล้วตกเติกอะไรนี่คือพวกเขาสองคนกำลังประกำลังภายในกันอยู่นั่นวังวนสีขาวน้ำแข็งขุมนั้นมีกำลังรับมือได้ตามใจน่าจะเป็นเจ้าบ้านเวิร์นส่วนที่เป็นสีฟ้าครามนั้นถึงจะดูมีชีวิตชีวาไม่ตกเป็นรองแต่ถ้าสังเกตดูดีๆกลับมีแนวโน้มถดถอยนิดหน่อยชัดเจนน่าจะเป็นผู้เท่าหนิงข้าว่าการบุกของเจ้าบ้านหนิงก็แข็งแกร่งมากเหมือนกันนะไม่เห็นจะมีแนวโน้มถดถอยตรงไหนเลยเจ้ารู้อะไรนี่เขาทุ่มสุดกำลังแล้วแต่ทางเจ้าบ้านเวิร์นเขายังนิ่งอยู่เลยไม่ได้ใช้กำลังทั้งหมดด้วยซ้ำต่อให้เจ้าบ้านหนิงแพ้ก็ยังเก่งกว่าเจ้าบ้านไปหลี่ล่ะหน้าเมื่อกี้เจ้าบ้านไปหลี่รับกระบวนท่าเจ้าบ้านเวิร์นได้ไม่กี่กระบวนเองเจ้าพูดแบบนี้ก็ถูกได้ยินว่าเจ้าบ้านไปหลี่มีความสามารถสูงส่งที่สุดในสี่ตระกูลเจ้าบ้านสร้างกวนของพวกเราไม่รู้แต่เจ้าบ้านเวิร์นกับเจ้าบ้านหนิงทิ้งห่างเขาไปหลายขุมแล้วหนิงเทียนโย่ดูด้วยความร้อนรนกลัวว่าปู่ของตนจะเกิดเรื่องไม่คาดฝันกู้ชูหนวนอดเป็นห่วงผู้เท่าหนิงด้วยไม่ได้เหมือนกันแต่เห็นได้ว่าท่าของเวิร์นเซาหยี่แค่ป้องกันไม่โจมตีไม่ว่าผู้เท่าหนิงจะทุ่มสุดกำลังอย่างไรเขาก็แค่รับไม่โต้กลับเขาไม่คิดจะฆ่าสักนิดนางไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงพี่สาวคนนั้นวิทยายุทธเยี่ยมจังเยี่ยมมากถ้านางมีฝีมืออย่างเขาได้ล่ะก็เหนือฟ้ายังมีฟ้าดูท่านางยังต้องขยันฝึกยุทธแล้วพี่สาวอย่าเพิ่งท้อท่านเก่งกว่าเขาอีกนี่ปลอบใจข้าหรือเปล่าอโม่พูดจริงๆวิทยายุทธของพี่สาวเป็นหนึ่งในใต้ล่ากู้ชูหนวดลูกผมดำของจอมมารมุมปากพกพารอยยิ้มบางคิดแค่ว่าเขาปลอบใจเฉยๆเจ้าบ้านเวิร์นเก่งจริงลองกระบวนท่านี้ของข้าหน่อยเป็นอย่างไรโครมอีกทีกู้ชูหนวดเงยหน้ากลับเห็นว่าวังวนกลางอากาศหายไปตั้งแต่เมื่อไรแล้วไม่รู้ผู้เท่าหนิงกับเจ้าบ้านเวิร์นไม่ขยับแต่กระแสลมโดยรอบกลับเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงกระแสลมสายหนึ่งทะยานขึ้นมาดุดน้ำในแม่น้ำวงพ่องไปทางเวิร์นเซาหยีไม่หยุดทุกที่ที่กระแสลมผ่านทุกคนต่างรู้สึกถึงกลิ่นอายแห่งความตายเวิร์นเซาหยีเกี่ยวมุมปากมือหนึ่งไพ่หลังอีกมือหนึ่งยื่นฝ่ามือขึ้นไปด้านบนอุณหภูมิเปลี่ยนผันในบัดดลน้ำในแม่น้ำราวกับถูกสูบออกมากลายเป็นกระแสน้ำเป็นสายสายแช่แข็งกระแสลมของผู้เท่าหนิงกระแสลมต่อต้านไม่หยุดแต่กลับไม่อาจหลุดจากกระแสน้ำสุดท้ายกระแสลมก็ถูกน้ำแข็งปิดผนึกดังปังผู้เท่าหนิงหน้าซีดคนที่ดูออกต่างรู้ว่าเขาแพ้แล้วซ้ำยังบาดเจ็บแต่ผู้เท่าหนิงกลับไม่ยอมแพ้เขาทำมุทราด้วยมือทั้งสองรวมลมปราในร่างคิดจะทำลายผนึกน้ำแข็งของเวิร์นเซาหยีความร้อนสายหนึ่งความเย็นสายหนึ่งเย็นสลับร้อนทำจนคนที่อยู่โดยรอบต่างทรมานจบตอนที่1147ตอนที่1148ไม่เป็นกลุ่มเมื่อนั้นก็มีเกล็ดหิมะโปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าเกล็ดหิมะเริงระบำอยู่กลางอากาศราวกับพูดทุกคนรู้สึกชวนรักชวนฝัน
แต่ผู้เท่าหนิงกลับรู้สึกกดดันเป็นเท่าตัวเกล็ดหิมะแต่ละเกล็ดราวกับคมมีดที่พร้อมเอาชีวิตของเขาได้ทุกเมื่อไม่ว่าเขาจะพยายามขัดขืนสุดชีวิตอย่างไรก็ไม่อาจหยุดยั้งการโจมตีแบบวงบุปผาเชื่อมต่อของเกล็ดหิมะได้เลยแปลกร้อนอย่างนี้ทำไมมีหิมะตกลงมาได้เจ้าบันเวิร์นใช้กำลังภายในกระตุ้นเกล็ดหิมะหรือต้องใช่แน่ไม่อย่างนั้นอยู่ดีๆจะมีหิมะตกมาได้อย่างไรแต่หิมะนี้ก็ดูไม่เหมือนมีพลังทำลายล้างนี่จะทำหิมะทำไมเจ้าไม่เห็นสีหน้าผู้เท่าหนิงแย่ลงเรื่อยๆหรือลมหายใจก็กระชั้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหนิงเทียนโยกกระหมัดแน่นแทบอยากพุ่งออกไปแต่เขารู้เขาไม่สามารถเข้ายุ่งการต่อสู้ระดับนี้ได้เลยกู้ชูนวลอยู่ห่างจากเขาไม่มากกระซิบพูดกับเขาประโยคหนึ่งวางใจเถอะนอกจากผู้เท่าหนิงจะดื้อดึงจะตายไปข้างให้ได้เขาก็จะไม่มีอันตรายถึงชีวิตหรอกตอนนี้เองหนิงเทียนโย่ถึงสังเกตเห็นกู้ชูหนวนเห็นกู้ชูหนวนกับพริบตาให้เขาอย่างคลุมเครือหนิงเทียนโย่พลันตะลึงทำไมสายนี้ถึงคุ้นเคยอย่างนี้นะเหมือนว่าจะเป็นมู่หนวนเจ้าคือหมอจินมาจากเฉิงหนานหนิงเทียนโย่พลันกระจ่างเพียงแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมมู่หนวนต้องปกป้องตัวอัปมงคลคนนั้นด้วยนับจากตระกูลมู่เกิดเรื่องเขาก็ห่วงกู้ชูหนวนมาตลอดตอนนี้เห็นนางสบายดีเขาก็วางใจแล้วปังผู้เท่าหนิงใช้พลังแกร่งหลอมลายกลายเกล็ดเหล่มไอร้อนอกอวนจนทำให้ทุกคนอดใช้แขนเสื้อพัดดับร้อนไม่ได้เกล็ดหิมาลัยแล้วไม่นานก็กลายเป็นฝนเย็นทุกหยาดหยดพกพาความเย็นเฉียบตกลงป่อแปะสำหรับทุกคนเป็นเพียงการตากฝนเย็นเฉียบเท่านั้นแต่สำหรับผู้เท่าหนิงทำหยาดฝนอันเย็นเฉียบกลับมีเจตนาฆ่าคลุกรุ่นอยู่ในนั้นแค่สัมผัสเพียงนิดเดียวเป็นต้องทะลุผ่านร่างกายผู้เท่าหนิงต้านทานแล้วต้านทานอีกสีหน้าย่ำแย่ผิดปกติลมหายใจหนักมากขึ้นหนิงเทียนโย่รีบเอ่ยท่านปู่เจ้าบ้านสร้างกวนเอ่ยเสียงเรียบเจ้าบ้านหนิงดื้อดึงเกินไปแล้วหาสู้กันอย่างนี้ต่อไปเขาต้องได้เอาชีวิตแก่ๆของตัวเองไปทิ้งแน่เจ้าบ้านพวกเราต้องช่วยหรือไม่ช่วยอย่างไรเจ้าบ้านทั้งสามตระกูลจับมือกันยังสู้เวิร์นฉู่ไม่ได้เลยพลังของตระกูลเวิร์นลึกลับมาแต่ไหนแต่ไรพวกเขาสามารถบ่มเพาะเจ้าบ้านหนุ่มที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้ได้ใครจะรู้ว่าในตระกูลจะมียอดฝีมือระดับ6ขั้นสูงอีกหรือไม่แต่ถึงจะไม่มีระดับ6ขั้นสูงแค่มีระดับ6โผล่ออกมาคน2คนก็ไล่บี้พวกเขาได้แล้วฟิวอย่างไรผู้เท่าหนิงก็อายุมากแล้วกอบกับฝีมือด้อยกว่าอีกฝ่ายจึงปิดฉากอย่างแพ้ย่อยยับฝนเย็นตกลงมาไม่หยุดกวาดล้างพุ่งตรงใส่ผู้เท่าหนิงหากมิใช่เพราะเวินเซาหยียั้งมือได้ทันน่ากลัวว่าผู้เท่าหนิงต้องวังวายไปนานแล้วยอมรับเสียเถอะเวินเซาหยีคำนับอย่างถ่อมตนผู้เท่าหนิงกลั้นเลือดลมที่ทะลักขึ้นมาไม่หยุดไว้ได้ยิ้มเอ่ยเสียงเย็นเจ้าบ้านเวินฝีมือร้ายกาจข้าแพ้ก็คือแพ้ไม่ต้องพูดคำพูดสวยหรูหรอกวันนี้ข้าไม่ฆ่าเขาไม่ได้หมายถึงต่อไปข้าจะไม่ฆ่าเขาผู้เท่าหนิงอดทนต่ออาการสาหัสจากไปแต่ก่อนจะจากไปเขามองเจ้าบ้านสร้างกวนแวบหนึ่งด้วยสายตาลึกซึ้งก่อนจะถากถางมีบางคนรังแกผู้อ่อนแอกลัวล่วงเกินผู้ทรงอิทธิพลปากก็ว่าฆ่าตัวอัปมงคลดำรงคันลองฟ้าแทนสวรรค์สุดท้ายกลับเหมือนคนขี้ขลาดแค่เจอลูกเสือก็เหน็บหางลมไม่กล้าผายเจ้าบ้านสร้างกวนอ่อนข้อทว่าคนตระกูลสร้างกวนกลับเดือดจัดต่างต้องการเอาความกับผู้เท่าหนิงแต่ทุกคนก็ถูกเจ้าบ้านสร้างกวนห้ามไว้พวกเจ้าก็ด้วยแต่ละคนล้วนเป็นพวกตาขาวรังแกคนอ่อนแอกลัวล่วงเกินผู้ทรงอิทธิพลตระกูลมู่อ่อนแอพวกเจ้าจึงกล้ากวาดล้างตระกูลเวิร์นแข็งแกร่งพวกเจ้าก็เลยเป็นใบบื้อไปกันหมดสุดแต่คนจะด่าทอใช้กำลังจบตอนที่1148ตอนที่1149รู้ฐานะทุกคนเงียบงันผู้เท่าหนิงสะบัดแขนแล้วจากไปหนิงเทียนโย่รีบตามสายตาทุกคนอยู่กับเจ้าบ้านสร้างกวนสีหน้าเจ้าบ้านสร้างกวนประเดี๋ยวเขียวประเดี๋ยวขาวสร้างกวนชิงทอดบันไดให้เจ้าบ้านสร้างกวนเจ้าบ้านเวินฟังจากความหมายที่ท่านกล่าวเมื่อครู่ท่านจะจัดการสองคนนี้ด้วยตัวเองใช่หรือไม่เวินเซาหยีตอบทุกท่านวางใจเวินฉู่จะไม่ให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนหวังว่าเจ้าบ้านเวินจะทำได้อย่างที่พูดย่อมเป็นเช่นนั้นพูดจนถึงขนาดนี้แล้วต่อให้ทุกคนมีความคิดเห็นแต่ยังจะพูดอะไรได้อีกฝีมือก็เห็นอยู่หลัดๆเจ้าบ้านสร้างกวนประสานหมัดไปทางเวินเซาหยีเอ่ยด้วยความหมายลึกซึ้ง
จ้าบ้านเวิร์นอายุน้อยๆก็ถึงระดับ6ขั้นสูงแล้วการจะขึ้นถึงระดับ7เป็นเรื่องช้าเร็วเท่านั้นต่อไปทวีปิงหลิงต้องตามแต่ตระกูลเวิร์นแล้วเจ้าบ้านสร้างกวนกล่าวหนักไปแล้วตระกูลเวิร์นยังคงเป็นตระกูลเวิร์นเหมือนเดิมตระกูลเวิร์นไม่อยากเป็นใหญ่เพียงหนึ่งเดียวอยากปกป้องทวีปิงหลิงอย่างสงบเท่านั้นเจ้าบ้านสร้างกวนหัวเราะหมุนตัวจากไปเมื่อนั้นสำนักต่างๆก็แยกย้ายจะได้ไม่ประสบความโชคร้ายจากเวิร์นเซาหยีพริบตาที่แห่งนั้นก็เหลือเพียงคนของตระกูลเวิร์นกู้ชูหนวนและซือโม่เฟยเท่านั้นเวิร์นเซาหยียิ้มมุมปากแม่นางเชิญเถอะกู้ชูหนวนกวาดตามองเหล่าคนตระกูลเวิร์นที่ห้อมล้อมแบบทุกทิศทุกทางอดยิ้มแย่ไม่ได้ต่อให้ข้าติดปีกก็คงบินออกไปไม่ได้กระมังคนตระกูลเวิร์นหัวเราะเยาะเจ้าจะลองดูก็ได้จอมมันกอดแขนกู้ชูหนวนแน่นแนบศีรษะกับแนบของนางไม่กล้าเงยหน้ากู้ชูหนวนตบหลังปลอบเขาไม่ต้องกลัวมีข้าอยู่อืมในห้องลับเงียบเชียบห่างไกลห้องหนึ่งของตระกูลเวิร์นเวิร์นเซาหยีนั่งอยู่ตำแหน่งหลักผู้อาวุโสใหญ่ทั้ง8ยืนอยู่2ฝั่งจอมมันยังคงกอดแขนกู้ชูหนวนแน่นกลัวว่าหากปล่อยมือแล้วกู้ชูหนวนจะหายไปส่วนกู้ชูหนวนเหยียดสันหลังตรงมองเวิร์นเซาหยีผู้สง่างามดุจเซียนอย่างไม่ครั่นคร้ามแม้แต่น้อยนางไม่รู้ว่าเวิร์นเซาหยีกำลังคิดอะไรอยู่และไม่รู้ว่าตนอาโม่และเวิร์นเซาหยีมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเวิร์นเซาหยีเงียบนางก็เงียบด้วยห้องลับกว้างขวางเงียบกริบจนน่ากลัวไม่รู้ว่านานเท่าใดเวิร์นเซาหยีจึงเอ่ยปากชืดจัดการผู้อาวุโสใหญ่ทั้ง8นำกระจกยัน8ทิศเดินไปทางเตาหลอมยักษ์ย้ายที่อยู่ตรงกลางกู้ชูหนวนได้กลิ่นสัญญาณอันตรายเจ้าคงไม่คิดโยนข้าลงไปเผาในเตาหลอมลุกโชนนั่นหรอกกระมังผู้อาวุโสวิเอ่ยจะโทษก็ต้องโทษที่เจ้ารับคนที่ไม่ควรรับกู้ชูหนวนขมวดคิ้วเจ้าหมายถึงวิญญาณทั้ง3ดวงที่หน้าผากข้าหรือนางหนูดูถ้าเจ้าก็รู้มาไม่น้อยเจ้าเกี่ยวข้องอะไรกับนางทำไมวิญญาณของนางถึงเข้าร่างเจ้าเอาไปเอามาฆ่าก็เป็นแค่ตัวตายตัวแทนกู้ชูหนวนไม่รู้ว่าควรร้องให้หรือควรหัวเราะเพราะวิญญาณตรงหน้าผากนำโชคดีมาให้นางแต่ก็นำโชคร้ายมาให้นางด้วยอยากรอดก็ใช่จะไม่ได้ขอเพียงเจ้าบอกเรื่องที่ควรบอกมาให้ชัดเจนอะไรคือเรื่องที่ควรบอกก็อย่างวิญญาณอีก4ดวงอยู่ที่ไหนเรื่องที่พวกเจ้ายังไม่รู้ทำไมถึงคิดว่าข้าต้องรู้ด้วยอย่างนั้นก็ล่วงเกินแล้วตระกูลเวิร์นก็เหมือนกับตระกูลใหญ่อีก2ตระกูลจริงๆด้วยตะเภาเดียวกันหมดเป็นแต่จะรังแกผู้หญิงอ่อนแอข้ายอมต่อชะตาแล้วผู้อาวุโสใหญ่ทั้ง8ของตระกูลเวิร์นสีหน้าสงบมองจอมมารกับกู้ชูหนวนราวกับมองคนตายไม่รู้สึกรู้สากับถ้อยคำของนางสักนิดกู้ชูหนวนรู้ตาแก่พวกนี้แย่ไม่ได้ยิ่งกว่าตาแก่ตระกูลอื่นอีกเวิร์นเซาหยียิ้มเอ่ยแม่นางมู่เจ้าจะเห็นตัวเองบริสุทธิ์ไปแล้วกระมังจบตอนที่1149ตอนที่1150หลอมกู้ชูหนวนลูบแก้มของตัวเองวิชาแปลงโฉมของนางเผยช่องโหว่แล้วหรือกู้ชูหนวนทำเป็นสับสนมองเวิร์นเซาหยีทว่าในสายตาคู่งามของเวิร์นเซาหยีปราศจากความสงสัยแต่เป็นความมั่นใจจะแก้ตัวอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์ถึงข้าคือมู่หนวนแต่จุดประสงค์ที่พวกเจ้าต้องการฆ่าข้ายังไม่เหมือนกับสำนักอื่นอีกหรือแค่เพื่อได้ดอกบัวศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีกับวิชามารกลืนฟ้าเท่านั้นดอกบัวศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีถูกเซียวอยู่เซวินกินไปแล้วไม่ใช่หรือสำหรับวิชามารกลืนฟ้าวิชามารพันนั้นข้าวันฉูไม่สนใจฝึกหรอกเขารู้ได้อย่างไรว่าเซียวอยู่เซวินกินดอกบัวศักดิ์สิทธิ์เจ็ดสีไปแล้วกู้ชูหนวนแววตาเปลี่ยนเล็กน้อยพ่นคำหนึ่งออกมาจากมุมปากด้วยความมั่นใจเจ้าคือเจ้าผีเสื้อหากนางพูดว่าเวิร์นเซาหยียังดีแต่กลับพูดว่าเจ้าผีเสื้อผู้อาวุโสใหญ่ทั้ง8ต่างมองเวิร์นเซาหยีไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงคนนี้จึงเรียกเจ้าบ้านของตัวเองว่าเจ้าผีเสื้อแล้วหัวหน้าเผ่ากับผีเสื้อเกี่ยวอะไรกันหรือเพราะหน้ากากผีเสื้ออาจเพราะนึกถึงเรื่องราวในอดีตในดวงตาเวิร์นเซาหยีจึงมีเจตนาสังหารปราดผ่านกู้ชูหนวนจับได้อย่างชัดเจนนางเอ่ยถึงข้าจะเคยทำอะไรเจ้าแต่อย่างน้อยข้าก็เคยช่วยเจ้าเจ้าจะตอบแทนคุณด้วยความแค้นไม่ได้กระมังข้าต้องการให้เจ้าช่วยหรือแต่ข้าก็ช่วยเจ้าแล้วมิใช่หรือรอยยิ้มเวิร์นเซาหยีค่อยๆหุบลงความกดดันไร้รูปชนิดหนึ่งรายล้อมตัวกู้ชูหนวน
เรื่องของเราเอาไว้ก่อนอาโมบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไม่มีเล่ห์เหลี่ยมเจ้าก็บอกว่าเขาเป็นสหายของเจ้าจะปล่อยเขาก่อนได้หรือไม่ผู้อาวุโสสวีตอบเขาคือผู้มีร่างกายหยินบริสุทธิ์ต่อให้ตอนนี้สูญเสียวิทยายุทธหมดแล้วแต่ดีชั่วเมื่อก่อนก็เคยเป็นยอดฝีมือระดับ6ขั้นสูงขอเพียงหลอมเขาก็สามารถช่วยเจ้าบ้านของเราให้ขึ้นระดับ7ได้ในเวลาอันสั้นแล้วพวกเราจะปล่อยเขาไปได้อย่างไรกู้ชูหนวนหันไปมองซือโม่เฟยที่เซ่อเซ่อซ่าซ่ายอดฝีมือระดับ6แถมยังมีร่างกายหยินบริสุทธิ์อีกเขาเคยมีพลังถึงระดับ6ขั้นสูงเชียวหรือนั่นมิใช่อีกนิดเดียวก็ระดับ7แล้วนางเคยคิดว่าเมื่อก่อนเขาต้องไม่ธรรมดาแต่คิดไม่ถึงว่าเก่งกาจเพียงนี้มีหน้าหลักเขาถึงรู้วิธีทำลายค่ายกลมีหน้าหลักเขาถึงรู้วิธีการฝึกยุทธกู้ชูหนวนมองเวินเซาหยีที่เจ้าจับเขามาก็เพื่อหลอมเขาช่วยให้ตัวเองขึ้นระดับ7ไม่ได้หรือเจ้าจะไม่ทำเช่นนั้นเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะไม่ทำเช่นนั้นเพราะข้าเคยได้ยินเสียงพิณที่เจ้าบรรเลงถึงจะมีความแค้นอัดอั้นอยู่ในเพลงมากมายแต่เสียงพิณของเจ้ากลับใสสะอาดเจ้าไม่ใช่คนที่ไม่เลือกวิธีเพื่อบรรลุเป้าหมายข้าเคยเป็นคนใจดีมากเกินไปดังนั้นก็เลยสูญเสียทุกสิ่งแต่ตอนนี้ขอเพียงถึงระดับ7ขอเพียงแก้แค้นด้วยตัวเองได้แล้วยังมีอะไรที่ข้าทำไม่ได้อีกอย่างเขากับจอมมารก็ไม่มีมิตรภาพลึกซึ้งขนาดนั้นข้าจะให้โอกาสเจ้าสักครั้งขอเพียงเจ้าบอกว่าทำไมวิญญาณของนางจึงเลือกฝังอยู่ในร่างของเจ้าแล้ววิญญาณที่เหลือรวมถึงเยจิงหานกับเซียวอยู่เซวินอยู่ที่ไหนข้าก็จะพิจารณาให้เจ้าได้ตายสบายหน่อยพูดไปพูดมาก็ยังไม่พ้นตายเงื่อนไขนี้ไม่น่าสนใจหลอมซือโม่เฟยก่อนแล้วกันเวินเซาหยีนั่งสง่าอยู่ตรงตำแหน่งหลักยกถ้วยชาขึ้นดื่มอย่างสบายอารมณ์ค่อยๆละเมียดชิมผู้อาวุโสใหญ่สองสามคนเดินกำลังพร้อมกันดูดตัวจอมมันไปกู้ชูหนวนจะสกัดอย่างไรก็ไม่เป็นผลจอมมันตกลงกลางกระจกยันแปดทิศกู้ชูหนวนอยากไปช่วยเขาแต่กลับถูกจี้จุดทั่วร่างไม่ว่านางจะแก้จุดอย่างไรก็แก้ไม่ออกเห็นผู้อาวุโสใหญ่ทั้ง8กระตุ้นกำลังภายในเผาเขาทีละน้อยทรมานจนจอมมันร้องครวญพี่สาวเจ็บเจ็บจังเวินเซาหยีมีอะไรก็มาลงที่ข้าเจ้าไปลงกับคนอ่อนแอที่ไม่มีวิทยายุทธแม้แต่น้อยนับเป็นอะไรจบตอนที่1150ตอนที่1151ที่อยู่เวินเซาหยีไม่หวั่นไหวลิ้มรสชาดีของเขาอย่างผ่อนคลายจอมมันเกลือกกลิ้งอยู่บนพื้นไม่หยุดจากภายนอกดูไม่ออกว่าเขาบาดเจ็บตรงไหนแต่เขาทรมานจนใบหน้าบิดเบี้ยวแล้วท่าทางขมวดคิ้วมุ่นเจ็บปวดนั้นทิ่มแทงหัวใจของกู้ชูหนวนอย่างรุนแรงหยุดนะข้าบอกให้พวกเจ้าหยุดพวกเจ้าไม่ได้ยินหรือผู้อาวุโสใหญ่ทั้ง8หรือจะฟังนางคิดแต่จะหลอมจอมมันให้เร็วที่สุดจะได้นำเลือดของร่างกายหยินบริสุทธิ์มาช่วยให้หัวหน้าเผ่าตนถึงระดับ7เร็วๆหัวหน้าเผ่าเสียเวลาหลายปีก็ยังขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ใช่นางผู้นี้ตามแย่งดอกบัวสัก7สีอย่างไม่มีเหตุผลหัวหน้าเผ่าก็ขึ้นระดับ7นานแล้วครั้นคิดอย่างนี้พวกเขาก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นอุ๊กจอมมันกระอักเลือดออกมาคำหนึ่งเสียงของเขาจากหัวใจฉีกปอดแหลกลานค่อยๆกลายเป็นทุ้มหนักลมหายใจเขาลดน้อยลงเรื่อยๆหากเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาต้องตายแน่กู้ชูหนวนเจ็บแปลบในหัวใจเป็นระลอกและไม่รู้ว่านางเอาเรี่ยวแรงมาจากไหนถึงกลับฝืนทำลายพันธนาการแล้วโผล่เข้าไปปกป้องจอมมารพลังของ8ผู้อาวุโสใหญ่ตกอยู่บนตัวนางทรมานจนนางหวิดจะอยากลาโลกไปเสียครั้นถูก8ผู้อาวุโสใหญ่ครอบกู้ชูหนวนก็รู้สึกเพียงเลือดของตัวเองราวกับกำลังถูกน้ำมันร้อนแผดเผาปุดปุดเอ็นกระดูกก็ถูกหดป่นทีละนิดทรมานจนเรียกได้ว่าอยู่ไม่สู้ตายนางหนูทีแรกพวกเราอยากหลอมเขาก่อนแล้วค่อยเอาวิญญาณที่หน้าผากเจ้าแต่ในเมื่อเจ้ารนหาที่ตายเองเช่นนั้นก็หลอมเจ้าไปด้วยเลยแล้วกัน8ผู้อาวุโสใหญ่ประหลาดใจเล็กน้อยนางคนนี้อยู่แค่ระดับ4แต่กลับสามารถแหกออกจากพันธนาการของพวกเขาได้พี่สาวท่านรีบไปเม็ดเหงื่อเท่าเม็ดถั่วของจอมมันไหลหยดลงติ่งๆเขาผลักกู้ชูหนวนออกด้วยความปวดใจไม่อยากให้กู้ชูหนวนรับกับความทรมานแทนเขากู้ชูหนวนทรมานจนสูดปากไม่หยุดนางตระหนักดีหากเป็นเช่นนี้ต่อไปนางกับอาโม่ต้องตายแน่กู้ชูหนวนอดกลั้นความทรมานเอ่ยพวกเจ้าอยากรู้ที่อยู่วิญญาณอีก4ดวงไม่ใช่หรือหยุดก่อนข้าจะบอกพวกเจ้าผู้อาวุโสใหญ่ทั้ง8มองเวินเซาหยีครั้นเวินเซาหยีโบกมือพวกเขาจึงหยุด
หลังจากพวกเขาหยุดแล้วกู้ชูหนวนกับจอมมารจึงคลายความทรมานลงนิดหน่อยนางหนูรีบบอกมาเร็วพวกเราไม่มีความอดทนมากนักนะดวงหนึ่งอยู่ที่ตระกูลไปหลี่ดวงหนึ่งอยู่ในมือของราชินีที่เหลืออีกสองดวงข้ากำลังหาอยู่ทำไมพวกเราต้องคิดว่าที่เจ้าพูดมาคือความจริงข้าอยู่ในกำมือพวกเจ้าแล้วยังจะโกหกได้หรือนางหนูพวกเราไม่เหมือนคนอื่นที่มีจิตเมตตาใจอ่อนหรอกนะขอเพียงไม่พอใจกับคำตอบของเจ้าพวกเราก็จะหลอมซื้อโม่เฟยก่อนวิญญาณของนางอยู่กับข้าสามดวงข้ารับรู้ตำแหน่งของดวงอื่นๆได้ถ้าพวกเจ้าข้าต่อให้พวกเจ้าได้วิญญาณทั้งสามดวงในตัวข้าก็ไม่มีทางหาอีกสี่ดวงพบและถ้าอโม่เกิดเรื่องข้าก็จะไม่ขออยู่ต่อคนเดียวไม่ขออยู่ต่อคนเดียวเฮ้ตระกูลมู่ถูกฆ่าล้างตระกูลเจ้าไม่แก้แค้นจะสมัครใจไปปอโลกหรือแม้ตาแก่คนนี้จะอายุปูนนี้แล้วแต่กลับมีวิสัยทัศน์มองขาดรู้ว่านางยังตายตอนนี้ไม่ได้และจะไม่ยอมตายไม่สมัครใจแล้วอย่างไรข้าปกป้องตระกูลมู่ไม่ได้ก็ควรปกป้องอาโมกระมังถ้าพวกเจ้าคิดว่าวิญญาณสามดวงนั้นสำคัญกว่าข้าที่ไม่มีความสำคัญเช่นนั้นก็เชิญตามสบายเถอะราวกับแปดผู้อาวุโสใหญ่กำลังตรึกตรองเวินเซาหยีก็กำลังตรองถ้อยคำของนางเหมือนกันตระกูลไปหลี่เชี่ยวชาญการฝึกสัตว์คือการควบคุมพวกมันผ่านจิตแต่วิญญาณแม้จะโปร่งแสงมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่ก็ยากจะรับรองไม่ได้ว่านักฝึกสัตว์ชั้นสูงจะใช้จิตค้นพบวิญญาณแล้วเก็บมันเอาไว้ส่วนราชินีก็ยิ่งลึกลับนางมีความสามารถนั้นจะมีวิญญาณก็ไม่แปลกจบตอนที่1151ตอนที่1152สังหารราชินีเวินเซาหยีเอ่ยเย่จิงหานกับเซียวอยู่เซวินล่ะถูกราชินีจับตัวอยู่ในวังเย่จิงหานถูกขังอยู่ในหอกระบี่ส่วนเซียวอยู่เซวินไม่รู้ว่าถูกขังอยู่ที่ไหนกู้ชูหนวนพูดไปเรื่อย1คือถ่วงเวลา2คือหลอกล่อให้เวินเซาหยีไปต่อกรกับไปหลี่ป้าและราชินีองครักษ์ลับในชุดธรรมทแมงคนหนึ่งเข้ามาอย่างเงียบเชียบคุกเข่าข้างหนึ่งหลังจากคานวเวินเซาหยีแล้วก็พูด2-3ประโยคที่ข้างหูของเวินเซาหยีกู้ชูหนวนฟังไม่ชัดว่าพวกเขากำลังพูดอะไรอยู่กันแน่เห็นเวินเซาหยีมองนางอยู่ตลอดราวกับต้องการมองนางให้ทะลุปรุโปร่งครู่หนึ่งแล้วเวินเซาหยีจึงเอ่ยจะเชื่อเจ้าสักครั้งถ้าเจ้ากล้าโกหกข้ารับรองว่าข้าต้องให้เจ้าเสียใจภายหลังแน่กู้ชูหนวนยิ้มเจือนชีวิตอยู่ในกำมือเจ้าข้าจะกล้าโกหกหรือนางไม่ลืมหรอกคราวก่อนเพื่อชิงแหวนมิติจากมือนางเวินเซาหยีลงมือเหี้ยมโหดกับนางอย่างไรบ้างหัวหน้าเผ่าแล้วเขาหลักขอรับสามารถหาวิญญาณไปพร้อมกับขึ้นระดับ7ได้จอมมันขดตัวอยู่ในอ้อมแขนของกู้ชูหนวนด้วยความหวาดกลัวกลัวว่าพวกเขาจะทำอะไรกับเขาขึ้นมาอีกเวินเซาหยีมองจอมมันที่ตื่นตระหนกขวัญผวาราวกับมีความคิดแวบหนึ่งนึกถึงความสูงส่งบ้าอำนาจกู้ก้องฟ้าเพียงข้าเอกระในสมัยก่อนแล้วแววตาก็บังเกิดความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยช่างเธอเก็บเขาไว้ก่อนถึงอย่างไรก็หนีไม่รอดหัวหน้าเผ่าผู้อาวุโสใหญ่ทั้ง8ต่างร้อนรนกว่าจะหาวิธีที่ขึ้นระดับ7ได้ทำไมไม่ขึ้นระดับ7ก่อนเล่าต่อให้นางคนนี้ข่มขู่แล้วจะอย่างไรพวกเขามีวิธีมากมายที่จะทำให้นางยอมเชื่อฟังแต่โดยดีทว่าเวินเซาหยียืนกรานพวกเขาก็กระดากจะพูดอะไรล่วงเกินเขาได้แต่เฝ้ากู้ชูหนวนและจอมมารอย่างแน่นหนาทุกคนออกไปหมดแล้วเหลือเพียงกู้ชูหนวนกับจอมมารกู้ชูหนวนลูบศีรษะของเขายิ้มเอ่ยไม่ต้องกลัวพวกเขาไปกันหมดแล้วพี่สาวยังเจ็บหรือไม่อืมข้าจะเป่าให้เจ้าดียังเจ็บหรือไม่ดีขึ้นบ้างแล้วพี่สาวพวกเขาจะฆ่าพวกเราหรือไม่ไม่หรอกข้าจะไม่ให้พวกเขาฆ่าเจ้าห้องลับนี้สร้างด้วยศิลาพันช่างประตูใหญ่ของห้องลับก็ติดตั้งพันช่างเหมือนกัดนันทั้งยังถูกคนที่มีอาคมสูงส่งไร้ยันศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นอกจากจะเคลื่อนกลไกและกำจัดยันศักดิ์สิทธิ์ไม่อย่างนั้นใครก็เปิดห้องลับไม่ได้พี่สาวพวกเราไม่มีทางออกไปได้ไม่ต้องหนีพวกเขาจะปล่อยพวกเราไปเองจอมมันฟังด้วยสติพร่าเบลอกลับไม่ถามมากอีกแอบอิงอยู่ในอ้อมอกนางเท่านั้นราวกับมีเพียงอย่างนี้เขาถึงรู้สึกปลอดภัยเจ้าลุกขึ้นมาก่อนอาศัยช่วงเวลานี้ข้าจะทำพลังให้มั่นคงก่อนข้าจะสอนท่าน
กู้ชูหนวนอยากบอกว่าไม่ต้องด้วยปฏิกิริยาแบบมีเงื่อนไขแต่พอนึกถึงเมื่อครู่พวกเขาบอกว่าซือโม่เฟยเคยเป็นยอดฝีมือระดับ6ขั้นสูงนางจึงพยักหน้ามีเขาชี้แนะไม่แน่ว่านางอาจบรรลุได้เร็วกว่าเดิมเวลาผ่านไปทีละนิดพริบตาก็ผ่านไป3วันแล้วด้วยความช่วยเหลือจากซือโม่เฟยกู้ชูหนวนไม่เพียงแต่ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บพลังมั่นคงแล้วยังรู้สึกจะเพิ่มพูนขึ้นอีกนิดๆด้วยคลื่นประตูใหญ่เปิดออกเวินเซาหยีในชุดขาวปลอดดุจเทพเซียนมายังแดนมนุษย์จอมันขดตัวไปข้างหลังด้วยปฏิกิริยาแบบมีเงื่อนไขกู้ชูหนวนเปิดเผยไม่หวั่นเกรงสบสายตากับเขาเวินเซาหยีไม่รู้ว่าเพราะไม่อยากพูดพร่ำกับนางมากเกินไปหรือไม่เอ่ยโดยตรงหาวิญญาณดวงนั้นในมือของราชินีมาให้ข้าแล้วข้าราชินีเสียเจ้าคือระดับ6ขั้นสูงไม่ใช่หรือยังจะฆ่าราชินีไม่ได้อีกเจ้าตอบมาก็พอตกลงหรือไม่ตกลงจบตอนที่1152ตอนที่1153ข้อแลกเปลี่ยน1กู้ชูหนวนงึมงำเล็กน้อยแต่แล้วก็พยักหน้าข้ารับปากก็ได้แต่ฆ่านางคนเดียวไม่ได้เจ้าต้องช่วยข้าก่อนว่ามาข้อแรกช่วยข้าถอนพิษกู2คนก่อนช่วยพวกเขาออกมาสองคนไหนฝูกวงกับเลว่ออิงตอนนี้พวกเขาถูกขังอยู่ในวังแคว้นน้ำแข็งเมื่อได้ยินชื่อฝูกวงและเลว่องสองคนนี้ดวงตาอ่อนโยนของเวินเซาหยีก็มีเจตนาสังหารปราดผ่านเล็กน้อยกู้ชูหนวนอึ้งนางควรคิดได้แต่แรกว่าเวินเซาหยีมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับพวกเซียวอยู่เซวินและเย่จิงหานฝูกวงและเลว่ออิงใส่ใจเย่จิงหานขนาดนั้นระหว่างพวกเขาต้องมีความเกี่ยวข้องกันแน่นางไม่เข้าใจด้วยฝีมือของเวินเซาหยีต่อให้เป็นราชินีแค่วางแผนให้เหมาะสมก็ใช่จะกำจัดราชินีไม่ได้แต่เวินเซาหยีกลับมาหานางทั้งยังมาตามลำพังถ้านางเดาไม่ผิดน่าจะเป็นเขาเองที่ต้องการฆ่าราชินีไม่ใช่ตระกูลเวินอยากฆ่าราชินีดังนั้นเขาจึงมาหานางโดยไม่ให้คนอื่นๆของตระกูลเวินรู้ยังไม่ต้องพูดว่าราชินีมีฝีมือถึงระดับไหนแค่ว่านางมียอดฝีมืออยู่ข้างกายมากมายแถมยังเป็นคนที่กุมอำนาจสูงสุดของแคว้นน้ำแข็งคิดฆ่านางมีหรือจะง่ายข้าคงด่าหน้าไปฆ่านางมือเปล่าไม่ได้ข้าอยากได้ผู้ช่วยสองคนคงไม่เกินไปกระมังได้ใบหน้าเวินเซาหยีแขวนสัญญาณอันตรายเล็กน้อยแม้จะตกลงแต่ถ้อยคำของเขาก็ทำให้คนอดครั่นคร้ามไม่ได้กู้ชูหนวนรู้หลังจากราชินีตายเวินเซาหยีต้องไม่ปล่อยฝูกวงกับเลว่ออิงแน่ช่างเธอจัดการเรื่องตรงหน้าก่อนแล้วค่อยว่ากันเถอะแม่หนอนกูอยู่ในร่างเสด็จอาคิดจะขจัดพิษหนอนกูมีแต่ต้องฆ่าเสด็จอาก่อนแต่ความต้องการของข้าคือเสด็จอาจะตายไม่ได้เผ่าเทียนเฟินย่อมมีเวทมนต์ขจัดวิชาพิษกูเผ่าเทียนเฟินหือดั่งข้าตระกูลเวินเป็นแค่ฐานะและอิทธิพลภายนอกเท่านั้นเผ่าเทียนเฟินถึงจะเป็นของจริงกระมังเวินเซาหยีหัวเราะเย็นเหอะให้หยางโม่ขึ้นเป็นฮ่องเต้ทำไมเจ้าไม่ให้ตัวเองขึ้นเองเล่าข้าก็อยากเหมือนกันแต่ข้าไม่ใช่คนในราชวงศ์สักหน่อยคนทั่วแผ่นดินใครจะยอมสวามิภักดิ์ข้าตระกูลเวินไม่ยุ่งเรื่องราชสำนักตระกูลเวินไม่ยุ่งแต่เผ่าเทียนเฟินยุ่งนี่อีกอย่างพอราชินีตายแล้วถ้ามีทรราชขึ้นมาอีกคนล่ะเจ้ายังมีต้องเปลืองแรงกำจัดอีกหรือมิสู้ทำให้ดีรอบเดียวไปเลยอย่างโม่ให้ผลประโยชน์อะไรแก่เจ้าถึงทำให้เจ้าวางแผนช่วยเขาเช่นนี้ไม่มีอะไรเลยแค่เห็นเขานิสัยไม่เลวเป็นฮ่องเต้แล้วน่าจะไม่ผิดต่อประชาชนเท่านั้นแคว้นน้ำแข็งมีแต่ฮ่องเต้ที่เป็นผู้หญิงไม่มีฮ่องเต้ที่เป็นผู้ชายอย่างโม่ไม่มีโอกาสนั้นกู้ชูหนวนขมวดคิ้วกฎเกณฑ์คือของตายคนคือของเป็นฟังได้ดีตระกูลเวินไม่ยุ่งราชสำนักใครจะเป็นฮ่องเต้ก็ไม่เกี่ยวกับพวกเราเจ้าอยากให้แคว้นน้ำแข็งอยู่ไม่เป็นสุขหรือเวินเซาหยียืนกรานไม่เปิดให้ต่อรองแม้แต่น้อยทีแรกกู้ชูหนวนยังอยากอย่างเชิงเขาแต่พอดูตอนนี้แล้วเวินเซาหยีไม่สนใจบัลลังก์สักนิดดูท่าเขาคงอยากแค่ฆ่าราชินีเท่านั้นเขาไม่สนใจว่าใครจะเป็นฮ่องเต้แคว้นน้ำแข็งช่างเถอะเรื่องนี้ไว้ค่อยว่ากันเงื่อนไขข้อที่3คือปล่อยอาโม่ไม่หาเรื่องเขาอีกตลอดไปมู่หนวนข้อเรียกร้องของเจ้ามากจริงนะ
ข้ายังจะกำจัดตระกูลไผ่หลี่ให้เจ้าด้วยตระกูลไผ่หลี่ทำไมเกี่ยวอะไรกับข้าแน่นอนว่าเกี่ยวไม่กำจัดตระกูลไผ่หลี่แล้วจะเอาวิญญาณดวงนั้นมาได้อย่างไรไม่รอให้วันเซาหยีกล่าวกู้ชูหนวนก็แย่งพูดก่อนข้ารู้ว่าด้วยฝีมือของเจ้าคิดจะกำจัดตระกูลไผ่หลี่นั้นง่ายมากแต่ตระกูลไผ่หลี่ก็มียอดฝีมือไม่น้อยเจ้าคิดจะกำจัดพวกเขายังต้องเปลืองแรงอีกหน่อยที่สำคัญที่สุดคือกระดาษห่อไฟไม่อยู่เจ้าทำลายตระกูลไผ่หลี่ช้าเร็วคนใต้ล่าก็ต้องรู้ว่าเป็นฝีมือพวกเจ้าถึงตอนนั้นชื่อเสียงตระกูลเวินคงจะไม่ค่อยดีกระมังข้าไม่เพียงกำจัดตระกูลไผ่หลี่ทั้งหมดได้ยังจะเอาวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในตระกูลไผ่หลี่มาได้ด้วยจบตอนที่1153ตอนที่1154ข้อแลกเปลี่ยน2เวินเซาหยีไม่เห็นตระกูลไผ่หลี่อยู่ในสายตาแต่เขาสนใจวิญญาณของกู้ชูหนวนที่อยู่ในตระกูลไผ่หลี่ดวงนั้นอย่างมากข้าแค่รับปากปล่อยซือโม่เฟยแต่ถ้าตกอยู่ในมือของข้าอีกข้าจะหลอมเขาเอาเลือดหยินบริสุทธิ์ของเขามาเพิ่มพลังเหมือนเดิมไม่ได้เจ้าไม่มีสิทธิ์ต่อรองไม่มีเจ้าข้าก็เอาวิญญาณสองดวงที่อยู่กับราชินีและตระกูลไผ่หลี่ได้เหมือนเดิมวิญญาณมีทั้งหมด7ดวงกระมังไม่มีข้าเจ้าไม่มีวันหาดวงสุดท้ายพบเจ้าเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าข้าจะหาดวงสุดท้ายไม่พบก็ถ้าเจ้าหาเจอทำไมนอกจาก3ดวงที่อยู่กับข้าแล้วกลับหาดวงอื่นไม่เจอเลยล่ะพรึบเวินเซาหยีโบกมือเบาๆก็ดูดจอมมารไปได้แล้วเขาบีบคอของจอมมารขอเพียงออกแรงนิดเดียวจอมมารก็ต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยเขาเอ่ยเตือนการหาวิญญาณเป็นเรื่องช้าเร็วเท่านั้นแต่เขามีแค่ชีวิตเดียวเจ้าจะลองชั่งใจดูก็ได้เจ้าโหด10วันข้าให้เวลาเจ้าแค่10วันเท่านั้นถ้ายังฆ่าราชินีและเอาวิญญาณ2ดวงมาใน10วันไม่ได้เจ้าก็รอเก็บศพซือโม่เฟยเลยแล้วกัน10วันจะพอที่ไหนแค่เอาวิญญาณมาจากตระกูลไผ่หลี่ก็ไม่พอแล้วตระกูลไผ่หลี่จะตายหมดหรือไม่เกี่ยวอะไรกับข้าข้าต้องการแค่วิญญาณที่อยู่ตระกูลไผ่หลี่ดวงนั้น3เดือน10วันเวินเซาหยีไม่ยอมให้ต่อรองแม้แต่น้อยใช่ว่าเขาไม่ให้เวลาแต่ราชินีเร่งรัดมาตลอดอีกไม่นานก็ถึงวันแต่งงานของพวกเขาแล้วเขาต้องกำจัดนางก่อนที่จะถึงวันนั้นได้10วันก็10วันเจ้าต้องขจัดวิชาพิษกู่ให้ฝูกวงและเลวิ่งใน2วันนี้ได้เวินเซาหยีคลายมือที่จับจอมมารจอมมารวิ่งจู๊ดไปอยู่ข้างตัวกู้ชูหนวนทันทีพี่สาวอาโม่เจ้าเป็นเด็กดีอยู่ที่นี่10 วัน 10 วันให้หลังข้าจะมาพาเจ้าไปอาโม่อยากไปกับพี่สาวเด็กดีที่นี่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเจ้าข้ามีธุระต้องทำไม่สะดวกจะพาเจ้าไปด้วยจอมมารอะไรอวรกู้ชูหนวนกลับตัดใจปล่อยมือของเขาเดินออกจากห้องลับไปทันทีขณะที่เดินถึงข้างตัวเวินเซาหยีคู่ชูหนวนเอ่ยเสียงเย็นถ้าอาโม่ถูกทำร้ายรับรองว่าเจ้าจะไม่ได้วิญญาณ3ดวงที่อยู่ในตัวข้าแน่พี่สาวจอมมารตามไปทว่าประตูห้องลับปิดดังครืนแล้วคู่ชูหนวนยืนอยู่นอกห้องลับมองแวดล้อมที่ไม่คุ้นตาไม่ได้ยินเสียงเจ้ยแจ้วของจอมมารที่ข้างหูอีกนางย่างเท้าจากไปไม่แลเวินเซาหยีมากอีกสักสายตานางไม่รู้ว่าเวินเซาหยีทำได้อย่างไรเพียงวันเดียวก็ขจัดพิษกู่ให้ฝูกวงและเลว่าอิงได้แล้วพร้อมช่วยพวกเขาออกมาจากในวังในป่ากู้ชูหนวนแปลกใจฝูกวงและเลว่าอิงแปลกใจยิ่งกว่าฝูกวงเอ่ยขึ้นคนที่ขจัดพิษกู่และฟื้นฟูวิทยายุทธพวกเราคือชายลึกลับคนหนึ่งแม่นางมู่เจ้ารับปากอะไรราชินีโหดนางถึงยอมปล่อยพวกเราอย่างนี้รับปากอะไรนั้นไม่สำคัญก่อนหน้านี้พวกเจ้าเคยรับปากขอแค่ข้าช่วยพวกเจ้าพวกเจ้าก็จะรับปากเป็นองครักษ์ประจำตัวให้ข้า1ปีคุ้มครองข้าตลอดเวลาเรื่องนี้ยังมีผลอยู่หรือไม่แน่นอนเจ้าช่วยชีวิตพวกเรา1ปีนี้ขอแค่เจ้าไม่ทำเรื่องผิดต่อฟ้าดินพวกเราก็จะฟังคำสั่งของเจ้า1ปีให้หลังพวกเขาค่อยตามหานายหญิงต่อดี3วันให้หลังข้าต้องการลบชื่อตระกูลไผ่หลี่ออกจากโลกนี้แม่นางมู่เจ้าช่วยพวกเราออกมาได้จะช่วยคนในหอกระบี่ออกมาได้ด้วยหรือไม่จบตอนที่1154ตอนที่1155ตระกูลไผ่หลี่โกลาหลไม่ได้กู้ชูหนวนปฏิเสธทันทีอย่างไม่ต้องคิดเรื่องของนางก็มีมากมายก่ายกองแล้วยังจะสนใจอะไรได้อีกคิดจะช่วยเย่จิงหานออกมาจากในวังยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์
แววตาฝูกวงหดหู่ขออภัยข้าล้ำเส้นไปแล้วไม่รู้เพราะเหตุใดพอเห็นท่าทางเศร้าของฝูกวงแล้วกู้ชูหนวนก็ปวดใจขึ้นมาเล็กน้อยนางขยับมุมปากกล่าวปลอบวางใจเถอะราชินีไม่ทำอะไรเจ้าจิ้งจอกเย่จิงหานตัวนั้นหรอกแม่นางมู่ไม่ทราบราชินีแคว้นน้ำแข็งมีฝีมืออย่างน้อยระดับ6และยังอาจถึงระดับ6ขั้นสูงด้วยแค่ๆ กู้ชูหนวนเพิ่งหยิบน้ำออกจากแหวนมิติมาดื่มแทบทำตัวเองสำลักเจ้าว่าอะไรนะยายราชินีโหดนั่นถึงระดับ6เชียวหรือถูกต้องถึงนางจะไม่เคยเปิดเผยวิทยายุทธ์ของตัวเองแต่ข้าติดตามนายหญิงมาหลายปีพอสังเกตมองออกได้กู้ชูหนวนพันเข้าใจมีหน้าละเวินเศร้าหยีถึงจะให้นางไปฆ่าราชินีระดับ6ขั้นสูงเฮ้อคู่ต่อสู้สุดแกร่งขนาดนี้แถมยังเป็นราชินีของแคว้นน้ำแข็งเวินเศร้าหยีมั่นใจในตัวนางเสียจริงจัดการตระกูลไปลีก่อนเธอวันมะรืนลงมือพวกเจ้าอาศัยช่วงนี้รักษาอาการให้ดีเถอะกู้ชูหนวนอ่อนใจเล็กน้อยเรื่องวุ่นวายเป็นกองเรื่องหนึ่งยากกว่าอีกเรื่องหนึ่งต้องหาเซียวอยู่เซวีนตระกูลไผ่หลี่ต้องกำจัดราชินีต้องฆ่าเย่จิงหานต้องรักษาขาทั้งสองข้างหาวิญญาณอะไรนั่นอีกอาโม่ก็ต้องช่วยมีเวลาแค่ไม่กี่วันต่อให้นางมีวิชาแยกร่างก็ยังเกินกำลังฝูกวงพยักหน้าได้เลว่าอิงยังคงเงียบตั้งแต่ต้นจนจบเขาแผ่กลิ่นอายเย็นเฉียบออกมาทั่วร่างท่าทางเมื่อลอยพอเห็นกู้ชูหนวนไม่สั่งอะไรอีกก็หาสถานที่หนึ่งเดินพลังรักษาตัวตามลำพังครั้นนึกถึงเรื่องที่เขาอยู่ในวังแคว้นน้ำแข็งแล้วถูกราชินีลบหลู่ฝูกวงจึงอยากไปปลอบเขาแต่ถูกกู้ชูหนวนขวางไว้ให้เวลาค่อยๆชะล้างเถอะปลอบเขาตอนนี้คือการราดเกลือปากแผลเขาอย่างไม่ต้องสงสัยก็ได้กลางดึกของสองวันให้หลังสัตว์อสูรแน่นขนาดเข้าล้อมตระกูลไผ่หลี่โดยมีเสี่ยวจิ่วเอ๋อเป็นผู้นำเสี่ยวจิ่วเอ๋อลั่นคำสั่งคืนนี้ต้องกำจัดตระกูลไผ่หลี่ผู้ใดยอมสยบรอดต่อต้านตายสิทธิ์ตระกูลไผ่หลี่แต่ละคนโอหังยิ่งกว่าอีกคนเรียกนักฝึกสัตว์มาคุยโตว่าจะกำราบสัตว์อสูรที่มาล้อมตระกูลไผ่หลี่ในคืนนี้ให้หมดแล้วฝึกให้เป็นทาสสัตว์ของพวกเขาสัตว์อสูรในทวีปปิงหลิงตัวหนึ่งจงชังตระกูลไผ่หลี่ยิ่งกว่าอีกตัวหนึ่งหลายร้อยปีมานี้ตระกูลไผ่หลี่ฆ่าพวกเขาสัตว์อสูรมากมายพวกมันอยากแก้แค้นนานแล้วบัดนี้สบโอกาสครั้นเหล่าสัตว์อสูรพบคนที่ต่อต้านก็ฆ่าทันทีไม่ยั้งไมตรีแม้แต่น้อยสัตว์อสูรต่างกลัวนักฝึกสัตว์กระทิงไฟก้าวเขายกเท้าขึ้นแล้วกระทืบใส่นักฝึกสัตว์ตัวปลิวฆ่ากระทิงจะฆ่านักฝึกสัตว์โดยเฉพาะดูสิว่าพวกเขายังจะทำร้ายพวกเราอย่างไรอีกเซียวจิ๋วเอ๋ยยกหางใหญ่ยักย้ายขึ้นฟาดนักฝึกสัตว์ตายทีเดียวหลายสิบคนบนหอคอยสูงไกลๆกู้ชูหนวนคีอยู่บนหลังเจ้าเสือน้อยมองตระกูลไผ่หลี่ที่ตกอยู่ในความชุดละมุนวุ่นวายด้วยสายตาเย็นชาครั้นสัตว์อสูรพุ่งเข้าตระกูลไผ่หลี่ค่ายกลพิทักษ์ตระกูลของตระกูลไผ่หลี่ก็ทำงานทันทียังดีที่เซียวจิ๋วเอ๋ยตะกตะกรามอยู่ในตระกูลไผ่หลี่มานานระยะหนึ่งดังนั้นจึงรู้ลักษณะพื้นที่และค่ายกลพิฆาตต่างๆของตระกูลไผ่หลี่นิดหน่อยด้วยดังนั้นพอพุ่งตัวเข้ามาก็ทะลุผ่านค่ายกลพิทักษ์ตระกูลของพวกเขาทันทีทั้งยังวางแผนให้สัตว์อสูรระดับสูง 2-3 ตัวทำลายค่ายกลของตระกูลไผ่หลี่ด้วยเหล่าสัตว์อสูรฮึกเหิมมีกำลังใจเต็มเปี่ยมทุกที่ที่ผ่านราวกับเข้าดินแดนที่ปราศจากมนุษย์กระทั่งนักฝึกสัตว์ออกมาเป็นกลุ่มๆจึงสกัดฝีเท้าของพวกมันได้บ้างอาวุโสตระกูลไผ่หลี่เสือกตัวออกมาตะโกนพวกเจ้าสัตว์อสูรไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนหรือถึงกับกล้าบุกรุกเรียกนักฝึกสัตว์ที่เหลือในตระกูลออกมาให้หมดจบตอนที่1155ตอนที่1156ดาบประสานกระบี่กระทิงไฟก้าวเขาเข็นฆ่าจนหัวใจเหิมกล้าอ้าปากพ่นทะเลเพลิงออกมาครอกคนตระกูลไปหลี่จนร้องอเนจอนาถกระทิงไฟก้าวเขาตะโกนมาเลยมา1คนฆ่า1คนมา2คนฆ่า2คนวันนี้ข้าจะให้ตระกูลไปหลี่นองเลือดเป็นสายทานผู้อาวุโสโกรธจนเป่าหนวดถึงตาแต่ไรมาตระกูลไผ่หลี่คือดินแดนศักดิ์สิทธิ์เคยถูกคนหยามอย่างนี้เมื่อไรแต่บัดนี้สัตว์อสูรที่พวกเขาดูถูกที่สุดกลับกล้าเผาตระกูลพวกเขาช่างหน้าขันสิ้นดีเมื่อเห็นคนตระกูลไผ่หลี่เพลี้ยงพล้ำอย่างหนักผู้อาวุโสก็เค้นคำพูดออกมาจากมุมปากแบบกัดเคี้ยวเคี้ยวฟันโอหังกำแหงนักฝึกสัตว์ตั้งค่ายนักฝึกสัตว์พันเข้าใจกำลังจะตั้งค่ายใช้พลังจิตสยบสัตว์อสูรทั้งหมด
เสี่ยวจิ่วเอ๋อสะบัดหางแรงๆไปอีกครั้งเสี่ยวจิ่วเอ๋อร่างเขื่องยาวถึงร้อยกว่าเมตรหางของมันใหญ่เท่ากะละมังล้างหน้าหลายใบนักฝึกสัตว์บริกรรมคาถากลับไม่เป็นผลกับเสี่ยวจิ่วเอ๋อจึงได้แต่โต้กลับและป้องกันแต่เสี่ยวจิ่วเอ๋อเร็วเกินไปไม่รอให้พวกเขาต่อต้านก็ตกปลิวไปทีละคนตายคาที่ผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลีออกมาทีละคนเมื่อเห็นสัตว์อสูรชนิดต่างๆเข็นฆ่าคนตระกูลไผ่หลีและเห็นเสี่ยวจิ่วเอ๋อที่มีก้าวหัวใหญ่กัดนักฝึกสัตว์ตายฉับๆไม่หยุดสะบัดหางอย่างสบายใจเฉิบแต่ในความเป็นจริงสะบัดหนึ่งทีฆ่าชีวิตนักฝึกสัตว์หลายคนราวกับมันรับมือกับนักฝึกสัตว์ยืนอยู่ข้างหน้าเปิดทางที่สัตว์อสูรต่างๆจำนวนมากข้างหลังโดยเฉพาะหน้าโมโหชมัดจัดการเจ้าตัวตะกละนั่นก่อนขอรับผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลีรู้คิดจะกำจัดสัตว์อสูรทั้งหมดนอกเสียจากจะสยบหรือฆ่าเสี่ยวจิ่วเอ๋อก่อนมิเช่นนี้ก็ไม่มีนักฝึกสัตว์คนไหนเป็นคู่ต่อสู้ของเสี่ยวจิ่วเอ๋อผู้อาวุโสใหญ่ 2-3 คนใช้วิทยายุทธ์ของตนเองร่วมบุกไปทางเสี่ยวจิ่วเอ๋อแต่ยังไม่ทันตั้งตัวจู่ๆก็ปรากฏเงาปีศาจขึ้นมา2สายแสงเย็นทอประกายผู้อาวุโสระดับ4ขั้นสูงและระดับ5ขั้นต้นถึงกับถูกปาดคอโดยตรงฉับๆทุกคนไม่เห็นอะไรชัดเจนทั้งสิ้นผู้อาวุโสก็ล้มลงไปทีละคนแล้วชั่วพริบตาผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลีตายไปแล้วเกือบ10คนน่ากลัวน่ากลัวเกินไปแล้วความเร็วนั่นอีกเร็วเกินไปแล้วกระมังอุ๊กผู้อาวุโสถูกปาดคออีกคนหนึ่งแล้วเมื่อนั้นทุกคนจึงเห็นชัดเจน2คนที่สังหารพวกเขานั้นคือหนุ่มน้อย2คนคนหนึ่งหน้าตาหมดจดอายุอานามไม่มากหน้าเหมือนตุ๊กตาดูไร้เดียงสาอีกคนหน้าตาหล่อเหลาอายุไม่มากเหมือนกันแผ่กลิ่นอายเย็นเฉียบซึมกระทือปฏิเสธคนเข้าใกล้เนื้อตัวไม่มีอุณหภูมิสักนิดดูไม่เหมือนคนเป็นแต่กลับเหมือนคนตายวิทยายุทธล้ำเลิศวิชาตัวเบาเร็วยิ่งพวกเจ้าคือใครทำไมต้องสังหารผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลีของพวกเราด้วยลงไปถามยมบาลเถอะฝูกวงและเลว่าอิงคนหนึ่งใช้กระบี่คู่อีกคนใช้ดาบคู่ดาบประสานกระบี่ร่วมมือกันอย่างรู้ใจทิศที่ไปล้วนแตกพ่ายต่อให้ผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลีไร้กาดอย่างไรก็เอาชนะดาบประสานกระบี่ของพวกเขาไม่ได้ขอเพียงมีคนเข้าใกล้นอกจากความตายก็คือไร้ชีวิตผู้อาวุโสถูกฝูกวงและเลว่าอิงบดขยี้จนตายนักฝึกสัตว์ถูกเสี่ยวจิ่วเอ๋อทับตายสัตว์อสูรยิ่งสู้ยิ่งแกร่งส่วนคนของตระกูลไผ่หลียิ่งสู้ยิ่งจนตรอกตระกูลไผ่หลีหลั่งเลือดเป็นสายธารในชั่วขณะเจ้าเสือน้อยฮึกเหิมอยากสู้นายหญิงข้าก็อยากร่วมวงด้วยรีบอะไรประเดี๋ยวยังมีให้สู้อีกเพราะตระกูลไผ่หลีสั่งสมมานับพันปีมียอดฝีมือนับไม่ถ้วนห่างไกลกับจำนวนคนในตอนนี้ไผ่หลีป้าก็ยังไม่ได้ออกมาพวกสุดยอดผู้อาวุโสก็ยังไม่ได้ออกมาเหมือนกันโดยเฉพาะเสี่ยวจิ่วเอ๋อบอกตระกูลไผ่หลีก็มียอดฝีมือระดับ6คนหนึ่งเหมือนกันและตระกูลอื่นจะเสริมตระกูลไผ่หลีหรือไม่ก็ยังไม่แน่นี่คือศึกหนักและนางต้องชนะเท่านั้นจบตอนที่1156ตอนที่1157สกัดผ่านไปอีกนานสมรภูมิถึงจุดดูเดือดตระกูลไผ่หลีนองเลือดเศษแขนขาเกลื่อนกลาดกระนั้นเจ้าบ้านไผ่หลีและเหล่าสุดยอดผู้อาวุโสที่มีฐานะและอำนาจสูงในตระกูลไผ่หลีก็ยังไม่ออกมากู้ชูหนวนได้กลิ่นตุๆเล็กน้อยนางมองทางเขตต้องห้ามของตระกูลไผ่หลีแล้วมองประตูใหญ่ของตระกูลไผ่หลีระหว่างการต่อสู้เมื่อครู่ผู้อาวุโสตระกูลไผ่หลีส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือหลายครั้งบรรดาผู้ดูแลไม่มาช่วยยังแล้วไปแต่กลับไม่มีสำนักใหญ่มาเสริมเลยเป็นราชินีสกัดหรือเวินเศร้าหยีสกัดซีซีราชางูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยมาพุ่งมาหากู้ชูหนวนด้วยความตื่นเต้นพูดซีซีนายหญิงหญิงท่านกังวลเกินไปแล้วในรัศมีร้อยลี้ไม่มีกำลังคนกลุ่มใหญ่มาสมทบเลยพวกเรานั่งอยู่นั่นตั้งนานก็ไม่เห็นมีอะไรไม่อย่างนั้นพวกเราก็ร่วมรบด้วยเถิดกำจัดตระกูลไผ่หลีก่อนสักคนก็ไม่มีเลยหรือก็มียอดฝีมือ 2-3 คนเข้าใกล้อยู่แต่ข้าเห็นพวกเขาไม่คิดจะช่วยก็เลยไม่ได้สกัดพวกเขาไว้พี่น้องพวกนั้นของข้ากำลังเฝ้าอยู่ถ้าพวกเขาลงมือพวกเราก็จะลงมือทันทีพวกไผ่หลีป้าล่ะอยู่ที่ไหนพวกเขาอยู่ในห้องลับเขตต้องห้าม
นายเคยบอกข้าว่าเขตต้องห้ามอยู่ที่ไหนไม่อย่างนั้นข้าจะพาท่านไปเจ้าเสือน้อยพาพลพักเสือของเจ้าไปสู้ด่านหน้าพวกเราจะไปเจอไปหลี่ป้าด้วยกันสักหน่อยได้เลยนายหญิงของนายแล้วพวกเราล่ะเฝ้าต่อถ้ามีคนมาสมทบไม่ว่ามันเป็นใครขวางเอาไว้ทั้งหมดราชางูเห่ายังอยากพูดอะไรแต่ตรงหน้าไหนเลยยังมีเงาของกู้ชูหนวนอยู่ดังนั้นจึงได้แต่จากไปมันเป็นราชางูเห่าผู้สูงส่งกลับได้เป็นแค่กองหนุนดังนั้นมันจึงมองคนอื่นต่อสู้ด้วยความอิจฉาความรู้สึกเช่นนี้มันช่างอัดอั้นจังเลยหนาจุดไกลๆผู้เท่าหนิงมองแสงเพลิงตระกูลไปหลี่พุ่งขึ้นฟ้าได้กลิ่นคาวเลือดแทงจมูกรวมถึงศพที่ล้มลงทีละหนึ่งถอนหายใจอย่างไร้ซุ้มเสียงหนิงเทียนโย่ที่อยู่ข้างกายเขากล่าวด้วยความหมายลึกซึ้งน่าอนาถเกินไปแล้วทั้งที่เป็นตระกูลใหญ่แต่กลับถูกสัตว์อสูรกลุ่มหนึ่งล้างเลือดที่ยะหยันที่สุดคือตระกูลไปหลี่ยังอ้างว่ามีนักฝึกสัตว์ระดับสูงหลายร้อยคนเป็นตระกูลใหญ่ที่สยบสัตว์อสูรโดยเฉพาะสยบสัตว์อสูรไม่ได้ทั้งกลับเป็นถูกสัตว์อสูรฆ่าล้างตระกูลนี่ไม่ใช่การยะหยันแล้วยังจะเป็นอะไรท่านปู่พวกเราต้องช่วยหรือไม่ช่วยอะไรช่วยอย่างไรเจ้าไม่เห็นหรือว่ารอบๆนอกจากกับดักที่นางเด็กมู่หนวนนั้นทำขึ้นแล้วยังมีกับดักอื่นอีกหลายจุดหาอยู่ที่ไหนทำไมข้าไม่เห็นล่ะผู้เท่าหนิงตบศีรษะเขาทำไมข้าถึงมีหลานโง่งมอย่างเจ้าได้ตอนที่ตระกูลไปหลี่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือเจ้าสำนักหลายแห่งคิดจะยื่นมือเข้าช่วยแต่ถูกคนฆ่าตายในชั่วพริบตานี่หมายถึงอะไรหมายถึงนอกจากนางเด็กนั่นยังมีคนต้องการกวาดล้างตระกูลไปหลี่อีกและคนผู้นี้ไม่เพียงมีฝีมือน่ากลัวและยังมีอิทธิพลน่ากลัวด้วยเจ้าไม่เห็นหรือตระกูลสร้างกวนกับตระกูลเวิร์นยังปิดประตูไม่พบคนถ้าพวกเราตระกูลหนิงยื่นมือเข้าช่วยน่ากลัวว่าหลังจากตระกูลไปหลี่ถูกกวาดล้างตระกูลต่อไปก็คงถึงตาตระกูลหนิงแล้วหนิงเทียนโย่ตะลึงท่านปู่ท่านคงไม่ได้พูดเกินจริงกระมังเจ้าเห็นท่าทางข้าเหมือนกับพูดเกินจริงหรือถ้าอย่างนั้นใครอยากช่วยมู่หนวนหรือจะเป็นเซียวอยู่เซวีนเพราะนอกจากเขาเซียวอยู่เซวีนก็เหมือนว่าจะไม่มีใครช่วยนางอย่างนี้อีกแล้วถึงเซียวอยู่เซวีนจะเก่งแต่เขาจะเก่งอย่างไรก็แค่ตัวคนเดียวจะวางกับดักมากมายอย่างนั้นได้อย่างไรแล้วจะกำจัดคนที่คิดไปช่วยพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้อย่างไรในแคว้นน้ำแข็งมีคนที่มีความสามารถนี้นอกจากตระกูลสร้างกวนตระกูลเวิร์นก็มีแต่ราชินีและขุนนางที่อยู่ในราชสำนักแล้วหนิงเทียนโย่เอ่ยไม่ว่าเป็นใครที่ช่วยมู่หนวนอย่างไรเสียก็คือคนดีตระกูลไปหลี่ทำเรื่องชั่วช้าสามานมากมายสมควรกำจัดนานแล้ววันนี้ล้างตระกูลก็ล้างตระกูลเถอะสงสารแต่คนรับใช้บริสุทธิ์พวกนั้นเท่านั้นจบตอนที่1157ตอนที่1158เหยื่อล่อในป่าไผ่เวินเซ้าหยียืนอยู่ยอดไม้ไผ่มือไพร่หลังทั้งสองข้างมองเปลวเพลิงพุ่งขึ้นฟ้าด้วยสายตาเย็นชาเสียงสังหารตระกูลไปหลี่สะเทือนเลือนลั่นด้านหลังเวินเซ้าหยียังมีผู้อาวุโสสวีอายุกว่า70อีกคนหนึ่งแม้ผู้อาวุโสสวีจะอายุมากแล้วแต่ยังมีกำลังวังชาดวงตาเปล่งประกายดูไม่ออกว่าเป็นชายชราอายุเลย70สักนิดผู้อาวุโสสวีเอ่ยปากขึ้นเด็กสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งกลับสามารถควบคุมหมื่นสรรพสัตว์กวาดล้างตระกูลไปหลี่จนเป็นเช่นนี้ได้พลังของกู้ชูหนวนที่อยู่ในตัวนางจะไร้เทียมทานขนาดไหนหัวหน้าเผ่าปล่อยนางไปเช่นนี้ถูกต้องจริงแล้วหรือเจ้ามีวิธีที่ดีกว่านี้หรือเสี่ยงเกินไปยังไม่ต้องพูดถึงหัวหน้าเผ่าปล่อยโดยพลการหากผู้อาวุโสในเผ่าคนอื่นๆรู้ต้องโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแน่เอาแค่ว่านางเด็กนี่ระดับความก้าวหน้าของนางใช่คนธรรมดาจะคาดถึงกระทั่งเรียกได้ว่าร้ายกาจที่สุดใน10ศตวรรษแม้แต่หัวหน้าเผ่าของพวกเขาก็ยังไม่เก่งถึงขั้นนี้อีกทั้งนางยังรู้จักควบคุมสัตว์หมื่นสรรพสัตว์รับนางเป็นนายแม้แต่สัตว์วิเศษก็ยังสวามิภักดิ์น่ากลัวว่าหากคิดจะจับนางอีกยังต้องเหนื่อยอีกรอบในเผ่าเทียนเฟิ่นนอกจากเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าหัวหน้าเผ่าปล่อยตัวมู่หนวนโดยพลการแล้วเขาเข้าใจความร้อนใจที่หัวหน้าเผ่าต้องการตามมาวิญญาณของกู้ชูหนวนแต่เขามักรู้สึกว่าหัวหน้าเผ่ามีจุดประสงค์อื่นเวินเซ้าหยีเอ่ยเรียบไม่ใช้เหยื่อล่อแล้วเป้าหมายจะมาติดกับอย่างไรคนที่ดักซุ่มอยู่ที่ตระกูลไผ่หลี่สืบรู้แล้วคือองครักษ์ลับของราชินีหน้าแปลกทำไมราชินีถึงส่งคนมาช่วยมู่หนวนหรือว่าราชินีก็อยากกำจัดตระกูลไปหลี่เหมือนกันตระกูลไปหลี่จะร้ายกาจอย่างไรแต่ก็เป็นแค่ตระกูลใหญ่ตระกูลหนึ่งเท่านั้น
หากราชินีคิดจะกำจัดย่อมมีวิธีถมเถแต่นางกลับเลือกมู่หนวนจะอย่างไรก็ไม่สมเหตุสมผลผู้อาวุโสสวีเหม่อลอยเงยหน้าขึ้นพร่องปากด้วยความตกใจหรือว่าราชินีก็ต้องการวิญญาณของกู้ชูหนวนเหมือนกันเวินเซาหยียังคงสง่างามเหมือนเดิมราวกับทุกอย่างอยู่ในความคาดหมายผู้อาวุโสสวีอดเดินขึ้นหน้า 2-3-9 ไม่ได้เข้าใกล้เวินเซาหยีมีความฉงนพันหมื่นอยู่ในใจหัวหน้าเผ่าว่ามาคืนนี้ตระกูลไผ่หลี่จะถูกล้างตระกูลหรือไม่คงไม่เจ้าพวกแก่หนังเหนียวของตระกูลไผ่หลี่ยังไม่ออกมาเลยเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วแต่พวกเขากลับไม่ออกมาแสดงว่าพวกเขายังมีเรื่องที่สำคัญกว่าต้องทำแต่จะมีเรื่องอะไรได้ผู้อาวุโสสวีคิดไม่ตกเวินเซาหยีตอบอย่างมั่นใจแน่นอนคืนนี้ตระกูลไผ่หลี่ถูกลิขิตแล้วว่าต้องถูกล้างตระกูลผู้อาวุโสสวีไม่สงสัยในถ้อยคำของเวินเซาหยีสักนิดเพียงแต่ไม่ว่าใครก็ยากจะเชื่อตระกูลใหญ่ที่มีประวัติยาวนานนับพันปีจะสูญสิ้นด้วยน้ำมือเด็กสาวคนหนึ่งได้อย่างไรหัวหน้าเผ่านางคนนี้อันตรายไปแล้วข้าน้อยคิดว่ารีบเอาวิญญาณ3ดวงที่อยู่ในตัวนางออกมาให้เร็วที่สุดจะดีกว่าจากนั้นก็ข้านางจะได้ไม่เป็นภัยภายหลังพวกเราค่อยๆหาวิญญาณก็ได้แต่นางเสี่ยงมากเกินไปถ้าปล่อยให้พัฒนาต่อไปด้วยความเร็วในการบำเพ็ญของนางตอนนี้ยากจะไปตามไปดูกันไม่รอให้ผู้อาวุโสวีพูดเวินเซาหยีก็แตะปลายเท้าตามกู้ชูหนวนไปราวกับพูดผีในยามราตรีนางเหมือนกู้ชูหนวนเหลือเกินราวกับเป็นคนเดียวกันที่จริงเขาก็ไม่อยากปล่อยนางไปแต่การหาวิญญาณลำบากยิ่งนักเขาจะรอนานขนาดนั้นไม่ได้แล้วยังต้องอาศัยตัวนางไปทำอีกหลายเรื่องที่เขาคิดไม่ตกที่สุดก็คือราชินีเหมือนว่าราชินีจะไม่รู้แต่ก็เหมือนรู้อะไรเหมือนกันนางลึกลับจริงๆลึกลับจนไม่ว่าเขาจะสืบอย่างไรก็สืบไม่ได้ว่าราชินีเป็นคนอย่างไรกันแน่ในจุดไม่ไกลตระกูลสร้างกวนราชินีและคนอื่นๆกำลังดูอยู่เห็นกู้ชูหนวนไปทางเขตต้องห้ามแล้วทุกคนก็พากันตามไปแต่ยังไม่ทันถึงที่หมายก็พบกับอุปสรรคมากมายนอกจากจะมีกำลังคนส่วนมากเฝ้าอยู่ยังมีค่ายกลสังหารอีกเป็นชั้นๆกู้ชูหนวนกับเจ้าเสือน้อยนำสัตว์อสูรระดับสูงฝ่าอุปสรรคมหาโหดมากมายฆ่าจนจวนจะคลั่งแต่จนถึงฟ้าสางก็ยังเข้าห้องลับไม่ได้จบตอนที่ 1,158 ตอนที่ 1,159 ทำลายค่ายกล1วัน1คืนผ่านไปแล้วการรบรายังคงดำเนินต่อเวินเซาหยีเอ่ยไปเอาตัวซือโม่เฟยมาหัวหน้าเผ่าจอมมันเชี่ยวชาญค่ายกลความสามารถด้านค่ายกลของเขาเหนือชั้นกว่าข้าและเย่จิงหานและยังเหนือชั้นกว่ากู้ชูหนวนด้วยมีเขาอยู่จะประหยัดเวลาอีกมากเวินเซาหยีคิดไม่ถึงเขารู้ว่าตระกูลไผ่หลี่ไม่ธรรมดาแต่อย่างไรก็คิดไม่ถึงค่ายกลของตระกูลไผ่หลี่จะร้ายกาจถึงเพียงนี้หากไม่ทำลายค่ายกลเหล่านี้ก็อย่าหวังจะได้เข้าส่วนลึกที่สุดในเขตต้องห้ามของตระกูลไผ่หลี่เลยวิธีการทำลายค่ายกลของมู่หนวนทำให้เขาประหลาดใจหลายๆค่ายกลที่เขาทำลายไม่ได้มู่หนวนกลับทำลายได้หมดแต่นางจะเก่งอย่างไรหากอยากทำลายค่ายกลทั้งหมดน่ากลัวว่ายังต้องเสียเวลาอีกมากขอรับข้าน้อยจะไปเดี๋ยวนี้พรึบผู้อาวุโสวิหายตัวไปท่ามกลางแสงตะวันย่ามรุ่งในเขตต้องห้ามตระกูลไผ่หลี่ไผ่หลี่ป้าและสุดยอดผู้อาวุโสหลายคนกำลังล้อมค่ายกล7ดาวไร้คาถาอยู่ในค่ายกล7ดาวมีวิญญาณกึ่งโปร่งแสงดวงหนึ่งพวกเขากำลังล้วงสำนึกใยวิญญาณอยู่ทันใดนั้นผู้ดูแลเฉินก็รีบร้อนเข้ามารายงานอีกครั้งเจ้าบ้านคนในตระกูลจะต้านทานไม่ไหวแล้วขอรับสัตว์อสูรมีจำนวนมากขึ้นทุกทีไม่เพียงแต่แคว้นเย่แต่เกรงว่าสัตว์อสูรทั้งทวิปิงหลิงก็ยกขบวนมากันหมดผู้อาวุโสหลายท่านเชิญท่านออกจากด่านกักตนไปบัญชาการเดี๋ยวนี้ขอรับไปหลี่ป้าและสุดยอดผู้อาวุโสทั้งหลายพยายามอย่างหนักกว่าจะหาวิธีล้วงสำนึกได้ตอนนี้เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อแต่นางแพทย์สยามู่หนวนนั่นกลับพาสัตว์อสูรเข้ามาถึงตระกูลไปหลี่ตามเคล็ดวิชาลับที่บรรพชนตกทอดมาตอนนี้น่าจะล้วงสำนึกได้นานแล้วแต่ไม่รู้เพราะสาเหตุใดนานขนาดนี้แล้วยังสยบสำนึกดวงนี้ของนางไม่ได้สักทีเวลาผ่านไปทุกทีไปหลี่ป้าและคนอื่นๆโกรธเป็นฟืนเป็นไฟครั้นได้ยินถ้อยคำของผู้ดูแลในตอนนี้ก็อดด่าทอไม่ได้เ
กับอีแค่สัตว์อสูรจำนวนหนึ่งก็ทำพวกเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วหรือนักฝึกสัตว์ละหายหัวไปไหนกันหมดเจ้าบ้านราชางูก้าวหัวมาไร้ตรายกาดยิ่งนักนักฝึกสัตว์หลายคนล้วนตายด้วยน้ำมือของมันแล้วยังมีเด็กหนุ่มพลังระดับ52คนมาร่วมช่วยด้วยพวกมันสู้กับนักฝึกสัตว์โดยเฉพาะที่น่าแค้นกว่านี้สัตว์อสูรเหล่านั้นก็ไม่รู้ว่าไปเรียนค่ายกลมาจากไหนถึงกับวางค่ายกลเอาไว้มากมายก็คือค่ายกลที่จัดการนักฝึกสัตว์โดยเฉพาะนั่นแหละขอรับนักฝึกสัตว์ตระกูลไปหลีของพวกเราบาดเจ็บล้มตายไป2ใน3แล้วพวกผู้อาวุโสล่ะพวกเขาทำอะไรกันอยู่พวกผู้อาวุโสกำลังป้องกันอย่างสุดความสามารถขอรับแต่จู่ๆก็มีผู้ดูแลอีกคนเข้ามารายงานด้วยความรีบร้อนเจ้าบ้านเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับมู่หนวนมาทางตำหนักหานเฉินแล้วขอรับอะไรนะตำหนักหานเฉินอยู่ใกล้กับเขตต้องห้ามมากที่สุดแค่ทลายอีกไม่กี่ค่ายกลก็มาถึงที่นี่ได้แล้วเหล่าผู้อาวุโสของตระกูลไปหลี่จะไม่ยอมให้คนนอกเข้าตำหนักหานเฉินเด็ดขาดเวลาแค่ไม่นานพวกเขาเข้ามาได้อย่างไรเจ้าบ้านไปหลี่เอ่ยบัดซบต่อให้นักฝึกสัตว์กับผู้อาวุโสสู้ไม่ได้แต่ตระกูลไปหลี่นับจากบรรพชนก่อตั้งมาก็สร้างค่ายกลพิฆาตตั้งมากมายพวกผู้อาวุโสไม่ได้เปิดใช้หรือเปิดแล้วขอรับแต่ถูกทลายไปหมดแล้วขอรับทักษะค่ายกลของมู่หนวนสูงส่งมากนางทำลายค่ายกลหลายๆค่ายกลได้ง่ายชนิดปอกกล้วยเข้าปากผู้อาวุโสเฟิงถึงกับใช้ค่ายกลพิทักษ์ตระกูลทั้งหมดแล้วยังเรียกผู้อาวุโส24ท่านมาควบคุมแต่ไม่รู้มีเจ้าโง่มาจากที่ไหนมีทักษะค่ายกลระดับสูงยิ่งกว่ามู่หนวนค่ายกลที่ไม่มีคนทำลายได้ในหลายร้อยปีก็ถูกเจ้าโง่นั้นทำลายไปหมดขอรับแล้วผู้อาวุโสทั้ง24ท่านยังใช้ชีวิตตั้งค่ายกลพอค่ายกลถูกทำลายพวกเขาก็เสียชีวิตกันหมดขอรับเมื่อได้ยินถ้อยคำนี้เจ้าบ้านไปหลี่และสุดยอดผู้อาวุโสก็ตะลึงงันจบตอนที่1159ตอนที่1160ไปหลี่เฉิงหยวนผู้อาวุโส24คนควบคุมค่ายกลพิทักษ์ตระกูลด้วยตนเองแต่กลับถูกคนโง่งมคนหนึ่งทำลายนี่เป็นเขาที่โง่งมหรือเป็นพวกเขาที่โง่งมกันแน่แต่นั่นคือค่ายกลที่ถูกขนานนามว่าแม้แต่ระดับ7ก็ทำลายไม่ได้ทั้งยังเป็นหนึ่งในค่ายกลพิทักษ์ตระกูลที่ภาคภูมิใจของตระกูลไปหลี่บทจะถูกทำลายก็ถูกทำลายไปเสียอย่างนั้นแถมยังต้องสูญเสียผู้อาวุโสไปอีก24คนเจ้าบ้านไปหลีอยากกระอักเลือดเหล่าสุดยอดผู้อาวุโสก็อยากกระอักเลือดด้วยถ้าไม่ใช่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงสำคัญพวกเขาก็จะพุ่งตัวออกไปนานแล้วเจ้าบ้านไปหลีไฟกรดลุกโชนไม่หยุดจากที่ไกลๆพวกเขายังได้ยินเสียงร้องอดครวญหวิดหวิวของมนุษย์ทั้งหลายรวมถึงกลิ่นคาวเลือดที่โชยมากับสายลมในเขตต้องห้ามชายชราผมขาวโพลนคนหนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิหลับตาทั้งสองสีหน้าเย็นชามุมปากเขาประกบกันเบาๆราวกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่เกี่ยวข้องกับเขาอ่านสำนึกสำคัญที่สุดตั้งสมาธิผู้ดูแลใจร้อนดั่งไฟพูดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์กับขันเจ้าบ้านสุดยอดผู้อาวุโสทั้งหลายไม่มีกองหนุนมาเลยถ้าพวกท่านยังไม่ออกจากด่านกักตนอีกเกรงว่าตระกูลไปหลี่จะถูกสัตว์อสูรฆ่าอุ๊กยังไม่ทันสิ้นเสียงและไม่เห็นว่าสุดยอดผู้อาวุโสผมสีขาวโพลนทำอย่างไรผู้ดูแลคนนั้นก็ไปรายงานตัวกับยมบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วปากมากสุดยอดผู้อาวุโสไปหลี่เฉิงหยวนยังคงเอ่ยด้วยความเย็นชาแค่สัตว์อสูรจำนวนหนึ่งเก็บเอาไว้ทำอะไรตระกูลไปหลี่ถูกทำลายก็ถูกทำลายไปสิขอเพียงได้สำนึกของนางมาตระกูลไปหลี่ก็สามารถรวมขึ้นมาใหม่เป็นใหญ่ในทวีปปิงหลิงได้มิใช่หรือเมื่อนั้นเหล่าสุดยอดผู้อาวุโสจึงสงบจิตตั้งสมาธิแล้วไร้คาถาต่อหวังว่าจะได้สำนึกของวิญญาณดวงนั้นโดยเร็วที่สุดเจ้าบ้านตระกูลไปหลี่และเหล่าผู้อาวุโสพึงพอใจมากสามารถหาวิญญาณระดับ7ขั้นสูงได้นั่นคือเรื่องที่สมควรแก่ความยินดีเรื่องหนึ่งเพราะตระกูลไปหลี่มีเคล็ดวิชาลับสามารถรวมพลังล้วงสำนึกของผู้วายชนและนำมาใช้ได้ขอเพียงได้สำนึกของนางก็ไม่ต้องกลัวว่าจะฝึกพลังยุทธล้ำเลิศในปฐพีไม่สำเร็จไปหลี่เฉิงหยวนและสุดยอดผู้อาวุโสอีกหลายท่านอายุมากแล้วพวกเขาเลื่อนระดับไม่ได้สักทีบัดนี้อายุขัยของพวกเขาใกล้จะหมดลงแล้วหากยังไม่เลื่อนขั้นอีกพวกเขาก็ได้แต่ไปพบยมบาลดังนั้นพวกเขาจึงร้อนรนต้องการสำนึกของวิญญาณดวงนั้นสำหรับพวกเขาในวัยนี้สิ่งใดๆล้วนไม่สำคัญการเพิ่มอายุขัยและวิทยายุทธจึงจะสำคัญที่สุดเพื่อให้อายุยืนอีกหน่อยพวกเขาสละคนทั้งตระกูลไปหลี่ได้จะโหดเหี้ยมเกิน
ไปแล้วการที่ตระกูลไปหลี่จะได้ขึ้นเป็นผู้นำอย่างไรก็คือแกนหลักแต่การคุ้มครองพวกเขานั้นคือเรื่องใหญ่และการออกไปคุมเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสำคัญเหมือนกันเขาควรเลือกอะไรดีจะสำเร็จแล้วทุกคนตั้งสมาธิการอ่านสำนึกคือเรื่องสำคัญที่สุดขอรับเมื่อคนส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยคนที่เหลือก็ได้แต่เห็นด้วยกี่ปีแล้วหลายร้อยปีแล้วกระมังทวิปิงหลิงไม่เคยปรากฏผู้มีพลังระดับ7และไม่ต้องพูดถึงระดับ7ขั้นสูงเขาจะทิ้งโอกาสครั้งนี้ไปได้อย่างไรด้านนอกเขตต้องห้ามกู้ชูหนวนกำลังง่วนอยู่กับค่ายกลหนึ่งอีกแล้วค่ายกลตระกูลไปหลีอยู่เหนือความคาดหมายของนางอีกทั้งค่ายกลหนึ่งยังทำลายยากกว่าอีกค่ายกลหนึ่งนางมองกำแพงหินมีความรู้สึกหมดแรงชนิดหนึ่งอยู่ลึกๆค่ายกลนี้ซับซ้อนเกินไปข้าต้องใช้เวลา7วันเป็นอย่างน้อยถึงจะทำลายได้7วันนานเกินไปใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกู้ชูหนวนมองทุกคนที่กำลังค่าอยู่ด้านนอกแล้วมองส่วนลึกของเขตต้องห้ามถามซือโม่เฟยเจ้าทำลายค่ายกลนี้ได้หรือไม่จอมมันถามด้วยหน้าตาใสซื่อๆถ้าพี่สาวอยากทำลายอาโม่ก็จะช่วยพี่สาวทำลายค่ายกลนี้ยากมากถ้าไม่ระวังก็จะเอาชีวิตไปทิ้งได้ไม่หรอกง่ายมากนั่นอย่างไรตรงนี้กับตรงนี้แค่กดลงไปก็ใช้ได้แล้วนี่จบตอนที่1160